สวัสดีนะคะวันนี้เสียงชาวบ้านประจำวันที่6เมษายนพุทธศักราช2560ค่ะสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังคลิปไฟเสียงของแนวทางประชาชนนะคะเพื่อการต่อสู้ทางชนชั้นมื้อนี้วันที่6เมษายนพุทธศักราช2560นะคะก็วันนี้นะคะเข้าไปตามข่าวก่อนนะคะอ้าวก็วันนี้มีการประกาศใช้นะคะรัฐธรรมนูญนะคะประกาศราชกิจจาแล้วรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพ.ศ. 2560ฉบับที่20รวม279มาตราหาประกาศใช้นะคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันที่6นะคะอันนี้ก็เอาข่าวเป็นอันดับแรกก่อนแล้วก็ดิฉันมาพูดคลิปไฟล์เสียงเมื่อคลิปที่แล้วเมื่อวันที่27นะคะ27มีนาคมนะคะก็ประมาณโอ้เกือบนะครับ9วันที่ผ่านมานะคะเรื่องพ.ร.บ.ป้นกลางแดดนะคะแล้ววันที่30นะคะ30มีนาคมก็สภาสนช.สภาอมาตย์ก็ผ่านนะคะพ.ร.บ.ปิโตรเลียมไปแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งในวันนั้นก็มีประชาชนเนี่ยถ้ารวมตัวกันก็ไปกันเยอะเหมือนกันนะคะก็เคลื่อนไปที่นะคะที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะก็จะไปคัดค้านนะคะพ.ร.บ.ปิโตรเลียมเนี่ยที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนจริงๆนะคะพอปิโตรเลียมเนี่ยนะคะถ้ามีกฎหมายสากลเนี่ยถ้ามีการขุดพบปิโตรเลียมนะในประเทศไหนเนี่ยในพื้นที่ไหนน่ะนะคะผลประโยชน์นั้นต้องตกเป็นของชาติของประชาชนนั่นเองแต่ฉะไหนหรือในประเทศไทยปิโตรเลียมนะคะปิโตรเลียมเนี่ยนะคะพลังงานของชาติเนี่ยน้ำมันของชาติเนี่ยและธาตุทรัพยากรต่างๆเนี่ยนะคะมันเป็นของประชาชนเป็นของส่วนรวมของคนทั้งประเทศแต่ทำไมนะคะกฎหมายที่เขาเขียนออกมาประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมนะส่วนเขียนกฎหมายเลยนะคะในการที่ประชาชนเนี่ยนะคะจะขอใช้อำนาจในการตัดสินใจว่าเนี่ยทรัพย์ร่วมของประชาชนประชาชนเห็นด้วยหรือไม่นะคะที่จะมีการขุดนะคะการขุดการขายเนี่ยนะคะประชาชนนะครับประชาชนจะร่างกฎหมายร่วมหรือไม่ประชาชนจะมีนะคะส่วนได้รับนะคะความมั่งคั่งร่วมหรือไม่ไม่เคยมีเลยค่ะนะคะอันนี้ราคาก็มีกลุ่มนะคะหลายกลุ่มเหมือนกันตอนนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวนะครับที่เขาเคลื่อนไปเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินของประชาชนนะคะที่ดินส่วนรวมของประชาชนประชาชนมีส่วนร่วมด้วยนะคะที่ดินนะคะน้ำมันทองคำนะคะเมืองแร่นะคะหรือว่าที่ปลดล็อกพ.ร.บ.ผังเมืองที่มันครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นนะคะเป็นโซนที่ว่าเป็นโซนที่ว่าประชาชนนะคะประชาชนเนี่ยชาวบ้านนะคะเป็นที่อยู่อาศัยแต่เขาปลดล็อกพ.ร.บ.ผังเมืองนะคะก็คือจะสร้างโรงงานจะสร้างนู่นสร้างนี่ตรงไหนก็ได้ก็คือเขาไม่ได้คิดถึงผลกระทบนะคะต่อชีวิตของประชาชนเลยนะคะซึ่งในอารยประเทศเขาในต่างประเทศเขาเนี่ยนะคะเวลาเขาลงกฎหมายนะคะกฎหมายที่ว่าครอบคลุมนะคะว่าโซนไหนเนี่ยจะให้สร้างนะคะเป็นสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เนี่ยนะคะหรือว่าโซนไหนเนี่ยเขาจะจำกัดไว้เลยนะคะห้ามปลูกสร้างนะคะเป็นอาคารบ้านเรือนอาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตรกรรมนะคะพื้นที่นี้ฮะสำหรับทำตรงนี้พื้นที่นี้สำหรับตรงนี้เนี่ยกฎหมายเขาจะนะคะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะว่าด้วยการนะคะพิทักษ์ทรัพย์นะพิทักษ์ทรัพย์ของประชาชนและพิทักษ์นะคะชีวิตของประชาชนนะคะสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนก็คือประชาชนก็คือมนุษย์เนี่ยมาก่อนค่ะอันนี้ในประเทศไทยค่ะนายทุนมาก่อนเขาไม่ได้คำนึงถึงว่าประชาชนจะรับผลกระทบผลกระทบผลเสียที่เกิดขึ้นไหมเขาคิดแต่เรื่องเงินตรานะคะเงินตรารายได้นะคะความมั่งคั่งของนายทุนเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะการต่อสู้ของภาคประชาชนตอนนี้มันไหลรวมกันแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนตอนนี้นะคะเป็นภาคประชาชนที่ติดนะคะติดปัญญานะคะติดปัญญาติดอาวุธทางการต่อสู้นะคะทางก็คือก็ติดปัญญานะคะสร้างเจตนารวมร่วมกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็นี่ไงแฮนด์อาวุธนะคะอาวุธอันดับแรกของประชาชนนะคะต้องมีสตินะสติปัญญานะครับแล้วก็สร้างเจตนารมณ์ร่วมกันนะคะในการไหลรวมที่จะสู้รวมหมู่กันทั้งประเทศในการที่เราจะเอาทรัพย์สินของเรากลับขึ้นมาอยู่ในมือของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงการถือครองความมั่งคั่งนะคะเปลี่ยนแปลงการถือครองทางเศรษฐกิจมาอยู่ในมือของประชาชนนั่นเองนะคะการต่อสู้ที่ประชาชนที่ต่อสู้กับอำนาจเครือข่ายของคนไกลรัฐทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่เขาเป็นทั้งการเมืองการปกครองการเศรษฐกิจนะครับทำไมประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีชัยภูมิที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยนะคะในทะเลก็มีน้ำมันในทะเลก็มีปลามีกุ้งปูปลาที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะครับในพื้นที่นะคะในพื้นที่ในบนบกเนี่ยขึ้นมาในนะแผ่นดินเนี่ยนะครับไล่มาแต่ภาคเหนือยันภาคใต้นะคะมีทรัพย์ในดินนะคะมีแร่แท้นะคะมีแร่แท้ต่างๆที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งทองคำมีทั้งโพแทสนะคะมีทั้งแร่ดีบุกแร่ต่างๆนะคะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องไล่ไปทางภาคอีสานนะคะที่ถือว่า
อีสานถูกนะฮะประชาสัมพันธ์นะฮะประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะคะไม่มีอะไรที่ว่ามันมียังไงอ่ะทรัพยากรมีค่ามันไม่ค่อยมีหรอกนะฮะพอหมดหน้านาจากการทํานาได้ครั้งเดียวสมัยก่อนเนี่ยคนอีสานเป็นส่วนมากนะฮะก็ต้องออกไปทางก็ฮะย้ายนะฮะย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดว่างั้นเถอะบางคนก็ยังอยู่ในพื้นที่ปู่ย่าตายายนะเพราะเท่าคนแก่ในพื้นที่ดูลูกดูหลานตัวเล็กๆนะฮะคนวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยหมดหน้านาปั๊บก็ออกมาจากพื้นที่นะฮะไปทางภาคเหนือมั่งนะฮะลงมาทางภาคกลางมั่งลงไปทางภาคใต้มั่งไปนะฮะทํามาหากินไปนะฮะทํางานทําอาชีพต่างๆนะฮะซึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะความนะฮะความแห้งแล้งของพื้นที่นะฮะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่อีสานนะคะครอบคลุมทั้งหมดแทบภาคอีสานเนี่ยข้างล่างนั้นคือทองคําข้างล่างนั้นคือโพแทสค่ะข้างบนนะมองขึ้นไปบนฟ้าคลื่นในอากาศนะคะมันเป็นของส่วนรวมของคนทั้งประเทศเหมือนกันเหมือนกับพี่น้องทางภาคเหนือนะคะพี่น้องทางภาคเหนือมีทั้งทองคํานะคะมีทั้งป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ที่ถูกตัดถูกนะคะถูกไล่ที่ยึดที่นะคะไปให้ในทุนนะคะในทุน CP นะแล้วก็ในทุนเหนือรัฐต่างๆนะคะที่ดินของพี่น้องนะคะทางภาคเหนือแทบจะไม่เหลือเป็นของพี่น้องเลยนะคะที่ได้สิทธิ์เข้าไปอยู่อาศัยอยู่กันทั้ง40 50ปีคือตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นเนี่ยนะคะที่รกร้างว่างเปล่าประชาชนเข้าไปปลูกนะฮะปลูกป่านะฮะปลูกสวนมะม่วงปลูกไร่ทำไร่นะฮะทำไร่ลำไยปลูกสุปลูกห้าลิ้นจี่นะฮะปลูกพืชพันธุ์ทางผักทางเมืองหนาวนะคะทำยังไงทำเป็นอาชีพเลี้ยงชีพนะคะตอนนี้ก็เขาถูกใช้อำนาจมาตรา44ยึดขึ้นมาไปให้ในทุนทำที่เศรษฐกิจพิเศษนะคะหรือว่าพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะก็นะครับทำโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยนะจะทำโรงไฟฟ้าถ่านหินมีการขุดแร่ธาตุอะไรต่างๆความสมบูรณ์แม้กระทั่งบางที่ทางภาคเหนือนะคะพี่น้องนะคะบางทีเนี่ยที่ท่านจำได้ว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนะคะมีอู่ซ่อมรถรู้สึกว่าจังหวัดเชียงรายนะคะถ้าเชียงรายเชียงใหม่หรือแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับข้อมูลในผิดหน่อยนึงก็ทุ่งติ่งมาได้นะครับที่ว่าเจ้าของอู่ซ่อมรถน่ะนะฮะแก๊สน่ะผุดตรงกลางอู่ซ่อมรถเขาน่ะนะฮะแก๊สนะครับมันเป็นแก๊สนะฮะแก๊สธรรมชาติขึ้นมานะฮะขนาดว่าจุดไฟได้เลยนะฮะก็นะฮะในกฎหมายที่เขียนโดยศักดินานะฮะเขียนโดยทุนเหนือรัฐเนี่ยนะคะเพราะว่าต้องพูดได้ว่าชนชั้นไหนเขียนจดหมายเกียรติกฎหมายเพราะประชาชนไม่ได้เคยเขียนกฎหมายเลยนะคะนะคะว่าผิดการค้นพบปิโตรเลียมการค้นพบแร่ธาตุทรัพย์ในดินสินในน้ำเนี่ยนะคะนะที่มันมีคุณค่ามันมีประโยชน์เนี่ยนะคะต้องตกเป็นของรัฐแล้วรัฐไหนฮะที่ผ่านมามันไม่ใช่รัฐของประชาชนมีแต่รัฐหลอกลวงทั้งนั้นเลยฮะถ้ารัฐของประชาชนผลประโยชน์นะคะความมั่งคั่งมันต้องอยู่ในมือของประชาชนแม้กระทั่งรัฐที่มาหลอกประชาชนว่าโอ้ยุบสภามีการเลือกตั้งนักการเมืองเข้าไปเนี่ยรัฐบาลมาจากประชาชนมันก็ไปปกปิดประชาชนเรื่องทรัพย์ร่วมไม่บอกประชาชนเลยว่านี่คือทรัพย์ร่วมของประชาชนฮะเราจะแบ่งปันความมั่งคั่งยังไงนะเราจะแก้กฎหมายเขียนกฎหมายยังไงที่กฎหมายที่มันไม่ใช่กฎหมายฉบับประชาชนในเมื่อมีรัฐบาลมาจากประชาชนเลือกแล้วเราต้องเขียนกฎหมายใหม่เป็นกฎหมายฉบับประชาชนอ่ะให้ผลประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดว่าได้เรื่องตั้งแต่สิทธิขั้นพื้นฐานนะครับสิทธิในที่อยู่ที่ดินทำกินของประชาชนให้ประชาชนเนี่ยอ่ะทุกคนนะฮะมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของที่ดินนะฮะไม่ว่าแปลงเล็กแปลงน้อยเป็นที่อยู่อาศัยทำมาหากินฮะเป็นแหล่งกำเนิดเกิดก่อชีวิตมนุษย์นะฮะเกิดมาชีวิตมนุษย์เนี่ยชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะโดยเฉพาะคนชั้นล่างเกิดมาปั๊บเนี่ยนะฮะมันต้องมาทำมาหากินในการเลี้ยงชีพต่างๆมันก็ไปเป็นแรงงานนะฮะนะเพราะว่าอาชีพเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีอาชีพของฐานแรกชนชั้นล่างเนี่ยไม่มีอาชีพของคนที่ทำมาหากินในการนะฮะสร้างอาหารสร้างงานสร้างอาหารนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวสวนชาวประมงชาวนาชาวไร่เนี่ยก็คือนะฮะเป็นอาชีพที่ทําอาหารมาเลี้ยงคนทั้งสังคมเนี่ยอาชีพแรกๆเนี่ยถ้าพวกเขาเหล่านี้นะฮะบรรพบุรุษของพวกเราพ่อแม่พวกเราญาติพี่น้องเราชนชั้นเดียวกันกับเราเนี่ยนะไม่มีที่อยู่ที่กินแล้วเราจะเอาที่ไหนล่ะนะซุกหัวนอนทํามาหากินนะฮะสร้างงานสร้างอาหารขึ้นมานะฮะไม่ให้ไอ้คนชั้นสูงคนชั้นบนเนี่ยนะมันได้นั่งลูกคิดติดบัญชีนะฮะนั่งอะไรดีดคอมพิวเตอร์อยู่ส่งลูกส่งหลานมันไปเรียนเมืองนอกเอาความรู้มันมาป้นประชาชนอีกทีนึงนะฮะที่มันออกมาเรียนเมืองนอกกันน่ะมันกลับเข้าไปมันไม่ใช่ว่าความรู้มารับใช้ประชาชนนะมันเอาความรู้ของมันน่ะวิชาศรีถนนชัยที่มันเล่าเรียนมานะนะมันมาแก้กฎหมายนั่นกฎหมายนี่นะที่จะว่าด้วยการรวบทรัพย์ของประชาชนเข้าไปอยู่ในมือของนะของพวกมันโครงสร้างเครือข่ายของพวกมันนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกหลานของประชาชนนะฮะลูกหลานของประชาชนตั้งแต่ปลุกนะปลุกค่านิยมนะปลุกจิตนิยมของลูกหลานเราในความรักชาติรักประชาชนรักชนชั้นตัวเองนะทรัพยากรร่วมนี้มันเป็นของลูกหลานเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนนะฮะปลูกขึ้นมาตั้งแต่รุ่นนะฮะลูกเรานะฮะพี่น้องเรานะปู่ย่าตายายเราเนี่ยประชาชนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยแหละครับพ่อแม่พี่น้อง
ตอนนี้การต่อสู้นะคะของแนวทางประชาชนนะคะแนวทางที่3อยู่ไหนก็อยู่ในประเทศไทยนั่นเองพ่อแม่พี่น้องโอ้จะบอกว่าออกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะคะจะไปจัดหนักกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาอะไรไอ้นะจะเป็นเครือข่ายการก่อการร้ายมันไม่ใช่นะคะซึ่งมันก็มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาของทหารที่รับใช้ในทุนเหนือรัฐนะคะที่บอกว่าใครมาต่อสู้เรื่องทรัพยากรร่วมของประชาชนเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์รู้สึกว่าคำนี้เนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วนะต่อยนะคะล้าสมัยไปแล้วนะต่อยนะไอการที่จะสร้างโมเดลต่างๆนะฮะสร้างคีย์เวิร์ดต่างๆนะครับว่าฆ่าพัดฆ่าคอมมิวนิสต์แล้วไม่บาปตอนนี้ประชาชนเนี่ยนะฉลาดล้ำเลิศเกินกว่านั้นแหละครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเทคโนโลยีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อ 3-40 ปีที่ผ่านมาโอ้ฆ่าคอมมิวนิสต์แล้วไม่บาปสร้างตรงนั้นเป็นมีเป็นผีที่น่ากลัวใครมาอะไรมาต่อสู้กับในทุนเหนือรัฐนะฮะต่อสู้อำนาจรัฐทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐไอ้รัฐที่มันกินหัวประชาชนก็จะหาว่าพวกนี้มันเป็นพวกกระด้างกระเดื่องเป็นกระบงกระบดเข้าไปนู่นนะฮะล้วนแต่เขาจะยัดนะยัดยัดข้อมูลยัดข้อหาให้กับประชาชนนะตอนนี้นะกลุ่มที่ออกมาต่อสู้เป็นคนที่เขาเรียกว่าชนชั้นแนวหน้าทั้งนั้นนะฮะเป็นอาชีพที่ว่ามีอาชีพประชาชนก็เรียกว่ามีหน้ามีตาในสังคมมีความรู้ทั้งนั้นที่เขาเอาความรู้นะฮะมารับใช้คนในสังคมนะฮะตอนนี้หลายกลุ่มมากเลยพี่น้องมองไปเต็มประเทศนะตั้งแต่ภาคเหนือก็ไล่ตั้งแต่กลุ่มนักวิชาการนะฮะน้องๆ นะฮะนักศึกษาในระดับในมหาวิทยาลัยนะฮะลงมาระดับประถมมัธยมที่เขาออกมานะฮะยกมือยกไม้นะฮะต่อต้านนะฮะต่อต้านการกินรวบประเทศของพวกในทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐก็คือพวกที่ทำลายนะฮะความมั่นคงของประชาชนนั่นเองนะฮะไอ้ที่บอกว่าความมั่นคงของชาตินะฮะมันไม่ใช่ความมั่นคงของชาติของประชาชนมันเป็นภัยต่อความมั่นคงของในทุนนะคะที่มันยัดข้อหาให้ประชาชนว่าคนนั้นก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติคนนี้ก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติประชาชนนะเขากำลังต่อสู้เพื่อตัวเขาเองค่ะต่อสู้เพื่อรักษานะคะจะรักษานะคะตอนนี้มันไม่เหลืออะไรนะคะต่อสู้เพื่อจะเอาทรัพยากรของตัวเองคืนมาอยู่ในมือของประชาชนแล้วก็เอามรดกตกทอดนี้ไว้ให้ลูกหลานของประชาชนต่อยอดต่อชีวิตให้กับลูกเรานะครับลูกหลานพ่อลูกหลานฮะมรดกตกทอดให้กับนะครับอะไรล่ะอนาคตนะฮะสำหรับนะฮะลูกหลานเราที่จะเกิดมานะฮะถ้าประชาชนสู้ชนะความมั่งคั่งร่วมอยู่ในมือของประชาชนนะฮะไอ้เรื่องการสวัสดิการนะมันปลายน้ำนะฮะแต่ว่าอันดับแรกคือการแบ่งปันความมั่งคั่งยกระดับมาตรฐานฮะการดำรงคงชีพของประชาชนนะฮะเมื่อติดมาตรฐานการดำรงชีพของประชาชนการศึกษาเนี่ยฮะมันก็ไม่ยากเลยพ่อแม่พี่น้องระบบการศึกษานะฮะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเล่าเรียนโรงเรียนต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่นะฮะในต่างประเทศเขามีการเราส่งบุคลากรลูกหลานเราเนี่ยนะฮะออกไปเรียนศึกษายังต่างประเทศเรียนนะฮะเรียนเอาใช้ความรู้ความสามารถกลับมาใช้ประชาชนมาบริหารจัดการฟื้นฟูประชาชนเนี่ยประชาชนจงเจริญกับพ่อแม่พี่น้องนะคะอันนี้อะไรนะคะความมั่งคั่งอยู่ในมือของกลุ่มทุนเหนือรัฐไม่กี่ตระกูลเศรษฐีผู้ดีเก่าไม่กี่ตระกูลมันก็ส่งลูกหลานไปเรียนจบเมืองนอกมานะเรียนวิชาศรีถนนชัยเรียนกฎหมายจบจากอังกฤษมาจบจากอเมริกามาจบจากเยอรมันมาจบจากออสเตรเลียมาจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนะฮะมหาวิทยาลัยที่เขาสอนด้านกฎหมายสูงสุดระดับประเทศระดับโลกกาบาปั๊บมันก็ไปรวมในโครงข่ายเดียวกันนะครับมันก็ใช้ความรู้ความสามารถของมันนะฮะวิชาศรีถนนชัยว่าเฮ้ยทรัพยากรธรรมชาติผุดขึ้นมาเฮ้ยน้ำมันผุดตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาเฮ้ยแร่ธาตุขึ้นในอากาศผุดมาตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้นะฮะอ่ะมันจะเขียนยังไงเขียนกฎหมายแก้กฎหมายฉบับนั้นฉบับนี้ก็ว่าด้วยการอ่ะรวบผลประโยชน์ไปอยู่ในมือของทุนเหนือรัฐทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการสนชผ่านพรบปิดตัวเรียมออกมาเนี่ยว่าแม่พี่น้องนะคะปล้นประชาชนชัดๆเลยนะฮะก็คือประชาชนไม่ได้เขียนกฎหมายเองเขาก็มีสภาของเขามาเองนะฮะเขียนกฎหมายผ่านร่างก็ยกมือกันเองกี่เสียงล่ะเข้าไปดูก่อนนะคะเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาเนี่ย227ตัวนะคะนะผ่านนะคะแล้วมีอีกคนนึงก็พอเป็นพิธีเองไม่ผ่านนะฮะพอดูแบบก็ยังมีคนค้านอยู่นั่น1คนค่ะนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องอย่าว่าดิฉันมาวิพากษ์ว่าสภาของอมาตย์เนี่ยสนช.เนี่ยนะคะอย่างเดียวนะคะไอ้ที่ผ่านมาสภานะคะสภาผู้แทนที่เลือกโดยประชาชนแล้วมันนะฮะรับใช้ในทุนเนี่ยโกหกหลอกลวงประชาชนโอ้ยเราได้ประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยต้องคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนมีการเลือกตั้งละครหลอกลวงประชาชนทั้งนั้นนะฮะที่ผ่านมาเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมฮะยุบสภามีการเลือกตั้งเกณฑ์ประชาชนออกไปนะฮะว่าไอ้มากไม่ใช่ไม่นายกรัฐมนตรีมาจากที่ประชาชนเลือกอันนั้นใช่ฮะนะต้องไล่ไอ้มาร์กออกไปอ้าวไอ้มาร์กก็ผ่านนะฮะในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผ่านกองทัพออกมารวบประชาชนนะฮะ
ชนิดว่าเก็บกวาดประชาชนกลางเมืองหลวงเมื่อปี2552นะฮะแล้วก็2553มีคนตายหมู่เยอะมากนะฮะก็อยากได้เลือกตั้งพอได้เลือกตั้งนะเอานั่งนกหงหยกมานางยิ่งรักชินวัตรมาก็ฮะก็เดิมๆล่ะค่ะไม่พูดเรื่องทรัพย์ร่วมของประชาชนแถมที่สาระเลวชั่วช้าสาระเลวบัดซบที่สุดคือการจ้างม็อบเสื้อแดงนะไปสนับสนุนการขึ้นราคาค่าแก๊สแล้วประชาชนที่สู้ๆกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะก็คือการสู้เรื่องเศรษฐกิจนะครับพ่อแม่พี่น้องนะเพื่อปากเพื่อท้องของประชาชนนะฮะสู้เรื่องที่ดินก็เรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันนะฮะราคาทรัพย์สินที่ดินนะฮะที่ซุกหัวนอนของประชาชนที่ปลูกนะฮะที่ปลูกปลานะที่หาปลาที่หาอาหารของประชาชนไม่มีพื้นดินอย่างเงี้ยพื้นดินก็คือชีวิตของประชาชนก็สู้กันเรื่องเศรษฐกิจทั้งนั้นแหละค่ะนะมันก็เอาม็อบเสื้อแดงนะฮะม็อบจำไรเฮงซวยเนี่ยนะฮะตอนนี้หลายคนบอกว่าโอ้ยอย่าไปด่าเสื้อแดงอย่าไปด่าเสื้อเหลืองเซนสิทีฟมากมันไม่มีคำว่าสีเสื้อเพราะฉะนั้นดิฉันมาย้ำเตือนให้ฟังว่าไอ้พวกนายทุนที่มันหลอกลวงประชาชนว่ายุบสภามีการเลือกตั้งเราต้องคืนประชาธิปไตยเราต้องได้ประชาธิปไตยก่อนก็ประชาชนตายเพื่อประชาธิปไตยนายทุนมากี่รอบแล้วคะติดคุกเพื่อนายเพื่อประชาธิปไตยนายทุนมากี่คานะฮะประชาธิปไตยนายทุนนั่นแหละหย่อนบัตรเลือกตั้งพอเข้าไปในสภานะฮะมีผู้แทนนะฮะมีสภาผู้แทนของนายทุนนะฮะเลือกโดยเลือกส.ส.โดยประชาชนเนี่ยนะฮะหย่อนบัตรเข้าไปเขาก็ไปทำตามความต้องการของนายทุนนายทุนก็ไปหัวกันกินนะฮะกินนะฮะฮะกินกับนะฮะกินกับนะฮะเหนือกว่านะฮะเหนือกว่าสภาผู้แทนนะฮะก็ประชาชนเห็นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เห็นชัดๆเลยนะครับนะเห็นชัดมากในรัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชาที่ยึดอำนาจรัฐประหารมาเนี่ยนะเอาไปใช้ในทุนเหนือรัฐทุนบุคคลศักดินาเหนือรัฐชัดมากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นะฮะแนวทางประชาชนอยู่ที่ไหนแนวทางที่3อยู่ไหนเต็มประเทศไปหมดค่ะผู้ที่เดือดร้อนทุกยากจากการโดนกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นโดนนะฮะทั้งเขาออกกฎหมายนะฮะเขาถือครองเศรษฐกิจไปอยู่ในมือนะการเมืองการวัฒนธรรมสังคมนะความมุมเมาประชาชนนะฮะแบ่งพรรคแบ่งแยกประชาชนนะฮะอย่างนั้นเลยตอนนี้ประชาชนที่เขาคิดใหม่หัวก้าวหน้าว่าด้วยตรรกะนะการต่อสู้ทางชนชั้นนี่เห็นภาพลักษณ์นะเห็นภาพเนี่ยเต็มๆเลยนะฮะเอาล่ะก็ มีกลุ่มนะฮะดิฉันก็ตามนะฮะตามเฟซบุ๊กตามกลุ่มที่เขานะฮะสู้เรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนทรัพย์ร่วมของประชาชนนะฮะก็ตามหลายเพจค่ะนะฮะซึ่งเมื่อก่อนถ้ามีใครมาพูดเรื่องทรัพย์ร่วมของประชาชนนะฮะพูดเรื่องพลังงานเรื่องนะฮะความมั่งคั่งร่วมของประชาชนก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นศัตรูของประชาชนไปนู่นนะฮะซึ่งตัวดิฉันเองก็ถูกตราหน้าว่าโอ้มันไม่ด่า112แล้วเหรออ๋อตอนนี้มันไปรับใช้อำมาตย์มันรับอำมาตย์ไหนนะฮะก็ถูกตราหน้าว่าไม่สู้แล้วนะคะเพราะว่าดิฉันนะฮะเห็นแล้วว่าไอ้การด่า12เนี่ยมันเป็นการเดือดร้อนส่วนบุคคลนะฮะถ้าพวกที่ด่า112แล้วเอายักทักษิณมาแทนก็ให้ทักษิณนะฮะเข้าสู้กับ112เองถ้าทักษิณมีปัญหากับครอบครัว112ปัญเจกบุคคลระหว่างปัญเจกบุคคลให้เขาสู้กันเองมันไม่ใช่ความเดือดร้อนของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนของทั้งประเทศเนี่ยไม่ใช่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ด่า112แต่ประชาชนเดือดร้อนจากการโดนกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นอ่ะจะยกตัวอย่างให้ฟังชัดๆนะฮะว่าถ้าด่า112แล้วชนะไอ้ขบวนการสายเปลี่ยนระบอบสายสหพันธรัฐสาธารณรัฐนะฮะไอ้ขบวนการทั้ง2ฝ่ายก็จุดหมายปลายทางก็นะด่ากันไปด่ากันมาด่า112จะเอานั่นเอานี่สุดท้ายก็ยกทักษิณนะฮะมาแทนก็นะถ้าการด่า112นะ121มีปัญหาเนี่ยนะฮะโหมกระหน่ำมาเป็น10ปีตั้งแต่2549ที่มีขบวนการทักษิณก็ทักษิณเองนั่นแหละนะฮะเครือข่ายทักษิณน่ะไปเปิดหูเปิดตาประชาชนนะฮะสร้างเว็บไซต์เว็บใต้ดินอะไรต่างๆนะฮะเอาเรื่อง12ประเภทเนี่ยถ้าสู้กับปัจเจกบุคคลนะฮะครอบครัว112เนี่ยนะฮะก็ชนะแล้วนะฮะก็น่าจะชนะแล้วนะคะเมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วนะฮะการประกาศการสิ้นสุดนะฮะการอะไรการเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่9นั่นก็แสดงว่าชนะแล้วสินะฮะที่ด่า112น่ะทำไมพวกสมุนทักษิณเหล่านี้ไม่นะฮะเข้ามาในประเทศไทยนะถ้าด่า112ว่า112คือตัวปัญหาของประชาชนทั้งประเทศน่ะนะก็เข้ามาประกาศชัยชนะน่าจะประกาศชัยชนะไปตั้งนานแล้วทำไมต้องเห่าหอนออนไลน์นะฮะด่าไม่หยุดด่า112ไม่หยุดคือตอนนี้การนั่งด่า112ของพวกนี้กลายเป็นอาชีพไปแล้วฮะเพราะแต่ละคนนะที่คิดนะมาในมาดโอ้โปรไฟล์แบบกูเป็นด็อกเตอร์หอคอยงาช้างฮะหรือว่าด็อกเตอร์ที่เคยไปขอตำแหน่งทักษิณเนี่ยสมัยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะฮะไอ้พรบนิรโทษกรรมอะไรต่างๆฮะก็ล้วนแต่มาเพื่อกระหืดกระหอบเพื่ออยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์เข้ามาทำมาหากินทั้งนั้น
มันไม่ได้เข้ามาเพื่อประชาธิปไตยทางตรงให้ประชาชนนะอยากเข้ามาอาสาเข้ามาเนี่ยนะอยากจะมารับใช้ไปเป็นรัฐบาลเนี่ยเนี่ยเราเห็นแล้วว่าทรัพย์ร่วมของประชาชนเนี่ยพรบ.ปิโตรเลียมเนี่ยนะฮะโอ้สัมปทานพลังงานเนี่ยนี่คือความมั่งคั่งร่วมทรัพย์ร่วมของประชาชนนะกฎหมายมันเขียนได้ยังไงเนี่ยนะเขียนกันเองเลยกินกันเองเนี่ยอ่ะซึ่งดิฉันไปตามข้อมูลของหมอกมลพันธ์เธอพูดนะฮะคุณหมอกมลพันธ์เธอพูดเนี่ยนะฮะการที่เธอไปสู้เนี่ยเมื่อปี2556 2557มันก็ก่อนรัฐประหารนะฮะก่อนรัฐประหารของนางยิ่งลักษณ์เนี่ยจะโดนประยุทธ์จันทร์โอชารัฐประหารเนี่ยมันไม่ใช่จะโดนหรอกนะคะเพราะว่ามันสุมหัวกันนะฮะมันหัวกันนะฮะพอ2556เนี่ยนะฮะกลุ่มที่เข้าสู้เรื่องพลังงานเรื่องสัมพันธ์ของประชาชนเนี่ยนะเขาก็ไปยื่นหนังสือนะไปยื่นหนังสือต่อศาลนะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเมื่อปี2556 57ก็อยู่ในช่วงของนางยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลนะฮะให้วินิจฉัยนะฮะมาตราอะไร66แล้วก็มาตรา66แล้วก็มาตรา66ทับ7แล้วก็อะไรมาอะไรไอวัคซีอะไรเนี่ยฮะเรื่องการจัดสรรปิโตรเลียมนะฮะให้เป็นธรรมสำหรับประชาชนด้วยนี่นะฮะเขาก็สู้มาตั้งแต่สมัยนางยิ่งรับเป็นรัฐบาลอยู่แล้วนะฮะไอข้อมูลเรื่องปิโตรเลียมแต่ถูกกลบด้วยพรรคเพื่อไทยนะฮะพรรคเพื่อไทยซึ่งตอนนั้นคนที่ตามแต่ข่าวพรรคเพื่อไทยเมื่อก่อนที่ฉันเนี่ยฮะโง่หัวฟังแต่วิทยุเสื้อแดงทีวีเสื้อแดงเอาอย่างมัวเมาประชาชนเนี่ยใครไปฟังวิทยุของอะไรนะอะไรล่ะที่เขาพูดเรื่องพลังงานหรือว่าวิทยุของประชาชนทั่วไปก็จะหาว่าเอ้ยมันไม่ต่อสู้มันไม่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพอดิฉันมาหูตาสว่างเรื่องทรัพย์ร่วมอ้อมันมัวเมาแต่ประชาชนให้มองแต่ทักษิณคือประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือทักษิณจะเจ็บจะตายกี่ครั้งก็พูดเรื่องความมั่งคั่งของตัวเองไม่ได้ฮะแล้วความทรยศหักหลังก็คืออีปูนะคะอีสานและเลวชาติชั่วที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาจากประชาชนเลือกนะคะที่มันปกปิดประชาชนเรื่องพลังงานเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะแล้วสมัยนั้นมันเป็นรัฐบาลมันก็มีม็อบเสื้อแดงนะคะคนที่รับจ้างม็อบแล้วเป็นแม่งานเครือข่ายม็อบก็คืออีเมย์อีมัธยาเกตแก้วอีสานและเลวชาติชั่วเนี่ยนะคะอีเมียเช่าฝรั่งที่เข้าไปทำมาหาแดกในการก่อตีนไอ้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไอ้ส่งเสริมกันดีนะไอ้พวกชาติชั่วนี่นะฮะในการจับม็อบจัดคนมาสนับสนุนเยอะๆสนับสนุนการขึ้นราคาค่าแก๊สมันมีอยู่ที่ไหนอ่ะพี่น้องนะเดือดร้อนทุกยากกันอยู่ทั้งประเทศเท่านี้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยชาติชั่วค่ะอ่ะเอาด่านะฮะเพราะว่าหลายคนมาว่าเอ้ยมึงด่าแต่พรรคเพื่อไทยด่าสิครับเพราะมันทรยศหักหลังไงคะนะชี้เห็นพวกทรยศหักหลังกราบกินค่ะเพราะไอ้พรรคประชาธิปัตย์ก็รู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์น่ะมันเป็นพรรคเสือนอนกินมันเป็นพรรคที่นะก่อตั้งโดยศักดินามาตั้งแต่อ้อนแต่ออดแล้วนะฮะแล้วประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็ป่วยด้วยโรคอะไรถูกคุณผูกขาดศักดินาเหนือรัฐในเมื่อมีพรรคการเมืองพรรคไหนเข้ามาก็ตั้งที่มาตั้งมาใหม่เนี่ยมันก็ว่าด้วยการนะครับปองดองสมผลประโยชน์จุดหมายปลายทางผลประโยชน์มันก็ไปรวมอยู่ในกลุ่มทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะเห็นได้ชัดๆเลยค่ะเอ๊ะนะไหนพูดแล้วก็นะฮะเบรกไม่อยู่แล้วก็แล้วกันดิฉันนะครับก็นะฮะกลุ่มของหมอกมลพันธ์นะฮะแล้วก็หลายๆกลุ่มเหมือนกันเขาพูดเรื่องปิโตรเลียมดิฉันก็ไปฟังดูแล้วโอ้เขาก็สู้ในระหว่างที่นางยิ่งรักเป็นรัฐบาลเหมือนกันเมื่อปี2556-57เนี่ยไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจัดสรรนะฮะปิโตรเลียมเนี่ยให้ประชาชนนะด้วยให้มีความเป็นธรรมกับประชาชนด้วยแบ่งมาเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนด้วยอย่าแบ่งกันกินจนหมดนะคะเห็นไหมคะหลักฐานที่มามีเศรษฐีผู้ดีเก่านะฮะมีเงินไปโผล่ที่นะเอาเงินไปซ่อนที่เมืองนอกนั่นน่ะนะเตรียมไปเสวยสู่กันนะว่าทรัพย์มันก็ซ่อนทรัพย์ซ่อนสินไว้ให้ตัวมันกับลูกหลานมันนั่นแหละก็เหมือนกับประชาชนคนไทยสู้ชนะเราเอาทรัพย์สินเราคืนนะฮะสืบทรัพย์มันให้หมดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศเอาความรู้ความสามารถนะฮะพวกทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนายทหารที่รัฐยึดอำนาจรัฐประหารรับใช้ในทุนมาเนี่ยนะมันได้ฆ่ารัฐประหารมากี่ครั้งเนี่ยนะนายพลคนไหนมั่งที่มันไปซื้อทรัพย์สินในประเทศอังกฤษทรัพย์สินในออสเตรเลียทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกาลูกหลานของมันเนี่ยครองทรัพย์ครองสินกินอยู่หรูอยู่สบายเนี่ยนะฮะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องสืบทรัพย์มาให้หมดประชาชนสู้ชนะรัฐบาลประชาชนยึดขึ้นมาให้หมดค่ะเอากลับมาที่ประเทศเรานะครับเอากลับมาให้กับประชาชนค่ะเอามาพัฒนาประเทศเอามาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยและในประเทศไทยเมื่อสู้ชนะแล้วประชาชนก็เข้าไปถือครองทรัพย์ร่วมกันฮะปิโตรเลียมก็ยกเลิกไปเลยนะสัมปทานปิโตรเลียมเพราะมันเป็นทรัพย์ร่วมของพวกเราแล้วเขาเขียนโดยนะเขียนโดยพวกสภาอำมาตย์นะพวกเขียนโดยชนชั้นที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์เพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนนะนะเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงเนี่ยไล่โจรออกไปแล้วกระทืบโจรออกไปแล้วประชาชนนะฮะเขียนกฎหมายใหม่เองประชาชนเข้าไปครองทรัพย์ครองสินบริหารร่วมจัดการร่วมแบ่งผันจัดการแล้วก็มีสภาตั้งแต่หมู่บ้านนะเอาตั้งแต่สภาหมู่บ้านตั้งแต่สภาชาวประมงนู่นนะสภาทำมาหากินของประชาชนเนี่ยนะ
จัดสรรที่ดินชายทะเลอ่ะแล้วก็ไอ้กฎหมายว่าด้วยออกไปจับปลาชายทะเลคุ้มครองสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะฮะมีเรือใหญ่ลากปลาเล็กปลาน้อยรู้ว่าต้องใช้ตะข่ายนะฮะตะข่ายไอ้อ้วนนะฮะกี่หุ่นกี่หุ่นอะไรกี่ตารางมิลลิเมตรฮะมิลลิเมตรอะไรทั้งที่มีความกว้างนะฮะที่จะกี่ไมล์ทะเลไทยนะฮะที่ให้ฮะเรือใหญ่ออกไปกี่ไมล์ทะเลเล็กที่ให้ชาวประมงนะฮะว่าด้วยนะฮะครอบคลุมด้วยการนะฮะพิทักษ์ทรัพย์สินทรัพย์รวบให้กับประชาชนทั้งนั้นนะฮะต้องมีสภาตั้งแต่สภาทุกอย่างนะสภาชาวประมงนะฮะพี่น้องสภาพี่น้องชาวสวนยางนะสภาพี่น้องชาวนาทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางนะสภาชาวนาแล้วก็มีสภาหมู่บ้านนะทรัพย์สินนะที่ดินแห่งนี้ห้วยหนองคลองบึงนะที่เป็นของประชาชนนะเราจะจัดสรรงบประมาณต่างๆอะไรยังไงเอาตั้งแต่ประชุมกันมาตั้งแต่สภาว่าด้วยปิโตรเลียมเนี่ยน้ำมันเนี่ยนะน้ำมันเนี่ยที่กำแพงแสนจะเอายังไงน้ำมันที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จะเอายังไงน้ำมันที่นาดูนบุญสาจะเอายังไงน้ำมันที่สุรินจะเอายังไงโพแทสที่ศรีสะเกษจะเอายังไงโพแทสที่พื้นที่ครอบคลุมทางภาคอีสานแต่ละจังหวัดก็มีสภาตั้งแต่สภาหมู่บ้านขึ้นไปนะฮะว่าด้วยนะประชาชนต้องลงมติเรื่องทรัพย์ร่วมของตัวเองประชาชนจะได้ประโยชน์ไหมถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ขุดนะเราจะพิทักษ์ทรัพย์สินของเราอนุรักษ์ว่าของเราไว้ตรงนั้นตรงนี้ยังไงนะฮะว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษานะฮะการศึกษาเราเรียนตัวบทกฎหมายนะฮะการปลูกจิตสำนึกของการรับใช้ประชาชนเนี่ยพัฒนานะฮะคุณภาพชีวิตประชาชนเนี่ยบริหารจัดการร่วมกับประชาชนเนี่ยประชาชนจงเจริญแน่นอนฮะที่ผ่านมาประชาชนเห็นแล้วตอนนี้นะฮะป่วยเป็นโรคทุนผูกขาดสักนินาเหนือรัฐปล้นชิงประชาชนมายาวนานมากนะพ่อแม่พี่น้องนะคะอ้าวก็คือตอนนี้นะคะกลุ่มของทั้งหมอกมลพันธ์แล้วก็ประชาชนเยอะมากนะคะไม่ใช่หมอกมลพันธ์คนเดียวนะคะแนวทางที่3มันเต็มประเทศเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มีผู้ที่เขานะคะปลูกจิตสำนึกในการรักในทรัพย์สินในสินของประชาชนเนี่ยเห็นประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเนี่ยเขาลุกกันมาหลายกลุ่มหลายฝ่ายแต่ถูกเขาใช้กฎหมายที่เขียนโดยเขาเนี่ยแหละไอ้พรบห้ามชุมนุมเนี่ยแหละนะคะกดหัวอยู่เหมือนกันนะคะก็คือเขาเขียนกฎหมายเองไงคะกฎหมายพรบปิโตรเลียมเขาก็เขียนกันเองนะฮะแล้วกฎหมายที่ควบคุมประชาชนไว้นะฮะห้ามต่อสู้นะฮะห้ามชุมนุมไอ้พรบห้ามชุมนุมเกินกัน5คนอย่างเงี้ยยังมีพี่น้องนะฮะพี่น้องฐานหินเทพานะฮะเขารวมตัวเขาก็จะไม่เอานะฮะโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาพี่น้องทางภาคกระบี่จังหวัดกระบี่นะฮะฐานหินกระบี่เขาก็ไม่เอาพี่น้องฐานหินบําเหน็จนรงค์หรือว่าพี่น้องฐานหินเขาหินซ้อนฉะเชิงเทราพี่น้องเหมืองแม่เมาะจังหวัดลำปางเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะที่เขาพยายามจะใช้กฎหมายห้ามชุมนุมกันอ่ะเกิน5คนอะไรต่างๆเนี่ยเขียนกฎหมายเพื่ออะไรเพื่อกลัวการไหลรวมของประชาชนกลัวประชาชนนะฮะรวมกันในการปรึกษาหารือจะเอายังไงทรัพย์ร่วมของประชาชนกลัวประชาชนติดความรู้ปัญญาตาสว่างนั่นเองก็เอามาครอบคลุมประชาชนคุมหัวไปอีกทีนึงใช้กฎหมายจัดการกับประชาชนอย่างกระด้างกระเดือกเห็นไหมคะนี่แหละค่ะที่เขาจัดการกับประชาชนก็ตอนนี้นะคะผู้ที่เขาเคลื่อนตัวสู้เรื่องปิโตรเลียมของประชาชนเนี่ยอย่างกลุ่มหมอกมลพันธ์แล้วก็อะไรนะดร.ปานเทพนะคะหรือว่าไอ้หม่อมกรหลายคนนะคะหลายรายชื่อมากที่ฉันเข้าไปอ่านดูเพจหมอกมลพันธ์นะก็ถูกเขาฟ้องนะคะไอ้เรื่องไอ้ขัดขืนพรบห้ามชุมนุมนะหรือว่าหม่อมกรนี่ก็ถูกกฎหมายเหมือนกันนะคะที่ว่าเอาข้อมูลที่ว่าข้อมูลโต้ว่าเรื่องปิโตรเลียมนะคะก็ถูกคดีเหมือนกันนะคะหรือว่าพี่น้องฐานหินหรือว่าชาวบ้านก็โดนเหมือนกันพี่น้องชาวบ้านสู้เรื่องที่ดินนะโดนกันไปหมดนะฮะเยอะแยะมากที่เขาเอากฎหมายของเขาเนี่ยนะมาจัดการไว้นะฮะห้ามหือห้ามอื่นเนี่ยนะแกนนำหลายคนเนี่ยนะพี่น้องที่เขารวมกลุ่มกันเนี่ยเอากฎหมายมาปิดหูปิดตาปิดปากไว้เห็นไหมฮะนี่แหละนะว่าเขาเนี่ยนะเขาใช้อำนาจกลไกรัฐของเขาในการจัดการประชาชนอย่างไรนะฮะก็ชนิดว่าตอนนี้เขาแบบว่าเขาเล่นเป็นนะในทุนเหนือรัฐเนี่ยนะเขาไม่ใช้หรอกที่ไอ้พวกแกนนำเสื้อแดงคิดว่าโอ้ยลุกฮือเลยไปตรงนั้นตรงนี้คิดว่าเขาจะต้องนะปลุกคนไปเยอะๆไปวัดที่วัดธรรมกายต้องมีการฆ่าหมูเลือดนองแผ่นดินจะไปฟ้อง UN ไอ้ความคิดหมาชั่วๆนะฮะแล้วเรียกตัวเองว่านักปฏิวัตินักปฏิวัตินะคะเขาจะไม่เอาศพประชาชนด้วยกันเองนะฮะเขาจะเอาศพศัตรูฮะแล้วนักปฏิวัตินะฮะเขาจะไม่มาขูดรีดประชาชนขอร้องขอบริจาคอัตโกนงอแงสุดท้ายก็เห่าฮอตออนไลน์ใต้ดินก็ทักษิณนะคะนี่นะคะนักปฏิวัตินะคะเขาจะไม่เอาศพประชาชนนักปฏิวัติเขาจะถนอมชีวิตประชาชนนะนักปฏิวัตินะยิ่งนักปฏิวัติสมัยใหม่เนี่ยสมัยดิจิตอลนี่นะคะเขาจะสู้ต่อเมื่อเขาพร้อมค่ะนะคือว่าได้เปรียบศัตรูเขาถึงจะสู้นะชนิดว่า50 50เนี่ยเท่าเทียมกับศัตรู50 50ยังไม่รู้ว่าแพ้ชนะเขาจะไม่สู้
เขาจะสะสมนะคะความรู้นะคะเก็บเกี่ยวความรู้นะคะสร้างงานสร้างนะคะเจตนารวมร่วมกันนะไหลรวมมาชนิดว่าสามัคคีกันทั้งประเทศนั่นแหละค่ะนะคะชนิดว่าประชาชนสู้เขารู้นะสู้แล้วชนะแล้วนำประชาชนเขาจะรวมสู้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นไอ้การที่ปลุกปั่นยุยงเอาศพนะสร้างอะไรเขาเรียกว่าสร้างโมเดลนาลอดนิดเนี่ยนะคะจะไปให้ฆ่าครอบครัวเดียวนะก็เป็นเงื่อนไขที่เขานะฮะเอาไปเล่นเป็นกฎหมายนะระดับไอ้ผู้ก่อการร้ายสากลไปแล้วที่ว่านะฮะอย่างจะลอบฆ่าผู้นำอย่างเงี้ยฮะลอบฆ่าประมุขอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นี่ไงนะฮะขบวนการเอ็ดแดงใต้ดินไอ้ของไอ้สายทักษิณก็โดนกันไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะพูดนะฮะเดี๋ยวพูดช่วงหลังๆจะพูดกรณีลีน่าจางสาวทูตลาวนะฮะวันนี้จะขอพูดหน่อยนะฮะแล้วก็นางหนิงดีควยนะอีพันทิพย์ไทยศรีล่ำนะฮะอีสันดานเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะพูดนะฮะพอพูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องนะฮะสภาพของประชาชนก่อนนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะแนวทางประชาชนเนี่ยนะคะเราสู้ได้มีพี่ยุกายกระจายเสียงนะคะ YouTube นะคะของประชาชนว่าด้วยเรื่องสับร่วมของประชาชนเอาความรู้เอาข้อมูลตามความเป็นจริงนะคะเอาข้อมูลไม่ต้องข่าววงในฮะข้อมูลตามความเป็นจริงพี่น้องเราถูกเดือดร้อนนะคะจากการกดขี่คุรีทางชนชั้นเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเอามานำเสนอต่อประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเราสู้นะคะสู้กันหลายมิติตอนนี้เอาความรู้ความสามารถสู้กันแบบว่านะคะชนิดว่าเขาจะมาใช้โมเดลเมื่อก่อนนะจะใช้คน2คนมาป่าประกาศเอ้ยใครสู้กับอะไรใครสู้กับโครงการรัฐคือคอมมิวนิสต์มันไม่ใช่เหตุผลแม่พี่น้องถ้าสู้กับโครงการรัฐแล้วเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยตอนนี้คอมมิวนิสต์เต็มประเทศไทยแล้วค่ะเพราะว่าอะไรฮะตอนนี้นะพี่น้องเดือดร้อนนะฮะสู้กับโครงการรัฐที่เอาไปรับใช้ทุนเหนือรัฐนะโครงการรัฐจะประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจรัฐประหารมาเนี่ยโครงการรัฐไหนนะพรบผังเมืองเนี่ยมาไปให้ใครฮะไปให้กับทุนเหนือรัฐยึดที่ดินทำบ้านทำกินชาวบ้านมานะฮะหรือว่าจะไปในทุนทำเหมืองนะฮะเหมืองทองเหมืองแร่เนี่ยนะฮะที่สระบุรีเป็นอำเภอเลยนะคะที่เขาอยู่ได้นะฮะเขาได้ที่เขาได้สิทธิ์เข้าไปนะที่สปกอ่ะนะได้อยู่ได้กินได้อาศัยอยู่กันนะฮะมา40-50ปีเนี่ยพิสูจน์ได้นะฮะปรากฏว่าถูกพรบแร่ค่ะพรบแร่นะฮะไล่ประชาชนออกนะฮะกี่ร้อยกี่พันครอบครัวไม่มีที่อยู่ที่ดินทำกินอันนี้ก็ไม่ต้องข่าววงในละข่าวความเป็นจริงนะฮะพี่น้องเดือดร้อนนะฮะแกนนำชาวบ้านนะฮะก็รวมกันนะฮะสู้กับในทุนนะฮะก็ไปสู้เขาด้านกฎหมายนะครับร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมถูกจับดำเนินคดีแกนนำถูกอุ้มหายถูกฆ่าตายพ่อเด่นคำแรกอย่างนี้นะแกนนำบางไซทางภาคใต้แกนนำทางภาคเหนือชาวบ้านธรรมดาทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าโอ้ยระดับอะไรไอ้ที่มันนะพยายามยัดข้อหาเขาว่าเขาเป็นไอ้หัวหน้าไอ้พอกทงพอกทผู้ก่อการร้ายในอดีตปัจจุบันไปนู่นนะครับซึ่งนะฮะการสร้างข่าวลวงการสร้างไอ้อะไรปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อใส่ร้ายประชาชนมันมีทั่วไปหมดของพวกที่มันฮะมันรับใช้นะฮะมันคือการต่อสู้ของประชาชนอ่ะมันเป็นภัยต่อความมั่นคงของนายทุนเหนือรัฐเพราะฉะนั้นนะฮะประชาชนน่ะมีความรักความสามัคคีไหลรวมกันกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเอาว่าด้วยผลประโยชน์ของตัวเองนั่นแหละฮะสู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะฮะมันไม่มีม็อบพันธมิตรฮะมันไม่มีม็อบอะไรนะกปปสมันไม่มีม็อบเสื้อแดงควายแล้วนะฮะไม่มีม็อบกปปสควายแล้วนะฮะไม่มีม็อบพันธมิตรควายแล้วพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านมานะฮะเอาความนะเจ็บปวดสูญเสียของประชาชนทั้ง2ฝ่าย3ฝ่ายมาสรุปมันเป็นบทเรียนนะเราไปเดือดร้อนเพื่อใครนะคุณไปเดือดร้อนเพื่อแค่คนคนเดียวแดงก็ไปเดือดร้อนเพื่อทักษิณตัวเองมาตายมาเจ็บมาติดคุกนะลำบากยากจนพี่น้องทางภาคอีสานทั้งภาคเนี่ยทั้งน้ำมันทั้งโปแตสเนี่ยตอนนี้นะฮะพรบปิดโตรเลียมเอ่ยการปล่อยโปแตสของอีชาติช่วยยิ่งรักชินวัตรนั่นน่ะฮะ2555นะไปยกโปแตสให้ประเทศจีนแล้วก็มาสานต่อในรัฐบาลของประยุทธ์นะ2558นะนายจักรพลผาสุกเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็มีการขนเครื่องไม้เครื่องมือจากประเทศจีนแล้วก็กลุ่มนายทุนหลายกลุ่มเนี่ยเข้าไปในพื้นที่หลายจังหวัดในการจุดขุดเจาะสำรวจนะฮะโปรแตสแล้วพี่น้องแล้วก็จู่ๆนะฮะ2-3พิธีนาดูนมูลศาสตร์นะขนเครื่องไม้เครื่องมือขนเครื่องไม้ไปพักไว้ที่กองทัพภาคก่อนแล้วก็เข้าไปที่นาดูนมูลศาสตร์ชาวบ้านนั่งไหว้นั่งปลุกเจ้าของพื้นที่เจ้าของทรัพยากรโลกแท้ๆต้องนั่งไหว้โจรไหว้ศัตรูที่เขาไปปล้นทรัพย์ของเราต่อหน้านั้นด้านพ่อแม่พี่น้องตัวอย่างเหล่านี้พี่มองเนยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเป็นเจ้าของทรัพย์ร่วมกันเจ้าของนะเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการไหลรวมการสร้างความสามัคคีปลองดองของประชาชนค่ะเราปลองดองกันเนี่ยนะฮะเราหันหน้าเข้าหากันค่ะเพื่อเราจะจับมือกันในการสู้กับนะฮะโจรค่ะในการกระทืบโจรฮะไอ้ที่มันปลองดองบอกเอ้ยมันนะมันจัดงงจัดม็อบมาเอ้ยม็อบเลือกตั้งม็อบม็อบไล่ไอ้มาร์กไอ้มาร์กฆ่าหมูป้าทักษิณจะเอาเลือกตั้งแล้วมาปลองดองทหารที่ดำเนินรัฐประหารอะไรจะมาปลองดองกับพรรคการเมืองปลองดอง
มันปองดองอะไรกันฮะคือไม่เอาผิดความซึ่งกันและกันไงปะเพราะว่ามันยังไงอะถ้าประชาชนนะประชาชนมาตีข่าวไม่หยุดเฮ้ยมึงยึดอำนาจรัฐประหารมึงมามันมาจากการอะไรยึดอำนาจรัฐประหารไอ้นี่ก็เป็นไอ้รัฐบาลหลอกลวงประชาชนมาเพื่อการปล้นทรัพย์ประชาชนให้มันหัวกันนี่หว่ามันปองดองกันนี่หว่าแล้วมันกินร่วมกันนี่หว่าเงี้ยนะมันก็จะเนี่ยอ่ะปองดองปองดองนี่ไงฮะแต่ประชาชนเราจะปองดองกันฮะประชาชนปองดองซึ่งกันและกันเราจะไม่ใช่ศัตรูกันพ่อแม่พี่น้องเราเอาจะเอาผลประโยชน์ทางชนชั้นของเราเนี่ยมาเป็นตัวนำฮะพี่น้องไม่มีสีเหลืองเราจะปองดองกันกับนะพี่น้องไม่มีสีแดงเราจะปองดองซึ่งกันและกันนะเราจะรักสามัคคีกันพี่น้องไม่มีพันธมิตรแล้วมีแต่ความปองดองของประชาชนจับมือนะมั่นคงในการเดินหน้าไปด้วยกันกับพ่อแม่พี่น้องอ่ะแม่จะทายดิฉันนะฮะอยากจะเห็นนะฮะแนวทางที่3เนี่ยนะคนที่กล้าส่งเสียงกระจายเสียงเพื่อประชาชนเนี่ยเยอะๆนะตาม YouTube พ่อแม่พี่น้องทำได้นะเราไม่ใช่มายุอสบประชาชนนะไม่ก่อภัยสยองนะฮะแนวทางประชาชนเนี่ยนะเราจะไม่เอาความสูญเสียไม่เอาศพประชาชนมาการนำนะฮะปูเสือไปให้นักการเมืองมันเหยียบศพของประชาชนเนี่ยฮะไปปองดองสมผลประโยชน์อย่างที่พรรคเพื่อไทยมันทำพรรคประชาธิปัตย์มันทำแล้วพ่อแม่พี่น้องนะฮะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าฮะการยึดอำนาจรัฐประหารการหัวสัมปทานปิโตรเลียมเนี่ยก็คือนะประชาธิปัตย์มันจะปล่อยก็ไม่ได้มันแรงนะฮะพรรคเพื่อไทยมันจะปล่อยมันก็ปล่อยไม่ได้นะฮะต้องให้ทหารมาปล่อยคือถ้าให้ทหารมาปล่อยแล้วก็ฮะเอาสภาสนชเนี่ยสภาธรรมาของเขาเนี่ยฮะมาจัดการปั๊บเรียบร้อยเนี่ยไม่หือยอือเลยนี่แหละค่ะไม่ใช่ว่าที่ฉันมาพูดว่าโอ้เพื่ออยากได้เลือกตั้งไม่ใช่นะฮะมาจะเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งประชาชนไม่สนใจแต่ประชาชนเราต้องเอาทรัพย์ของเราคืนค่ะนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอ่ะนะเข้าไปดูก่อนว่าอะไรมั่งนะคะอย่างนี้นะคะที่ฉันมีนะคะคลิปนะคะคลิปหลายคลิปของคุณหมอกมลพันธ์น่ะเธอพูดดีมากพ่อแม่พี่น้องฟังแล้วตาสว่างเลยนะคะนะการให้สัมปทานปิโตรเลียมนะฮะคราวที่แล้วเนี่ยเขาไปให้กันที่ไหนฮะเขาเขียนสัมปทานกันนะให้สัมปทานกันที่ตึกชินวัตรชั้น3นะคะนะคะรอบที่20นั่นน่ะที่เจ้าชายบริษัทบุมไบดารามานะคะบริษัทเพิร์ลออยล์อะไรมาที่แหล่งบุงกตฮะเอราวัณทางภาคใต้นะครับนะเขียนที่นะฮะตึกชินวัตรด้วยและการให้สัมปทานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยตาสว่างไหมคะว่าเขาหากินร่วมกันกับพ่อแม่พี่น้องนะคะนะชนชั้นทุนเขาหากินร่วมกันค่ะนะคะที่ฉันโน้ตอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวขอขั้นนิดนึงนะคะพูดถึงเรื่องพรบป้นกลางแดดนี่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็สนชนะคะที่ผ่านมานี่นะคะก็พูดถึงเรื่องพรบห้ามชุมนุมนะคะเกิน5คนอะไรเนี่ยนะคะรู้สึกว่าคุณหมอกมลพันธ์เธออธิบายด้วยนะคะว่ามันมีกฎหมายนะคะพรบห้ามชุมนุมอยู่เธอก็เข้าไปในช่วงที่ว่านะฮะจะไปร่วมกับพี่น้องของเราที่ว่านะฮะคัดค้านนะฮะคัดค้านนะฮะพรบป้นกลางแดดนะฮะก็ปรากฏว่าถูกรวบตัวนะฮะการรวบตัวของเธอเนี่ยมันอยู่ในกฎหมายด้วยนะคะซึ่งเขาลักไก่นะฮะรวบตัวแกนนำไว้นะฮะกักตัวแกนนำไว้นะฮะแล้วก็ฮะเขาก็ปล่อยสัมปทานกันนั่นแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็ให้พี่น้องนะค้นฟังนะฮะของหมอกมลพันธ์ดีมากเลยนะฮะเปิดหูเปิดตาประชาชนเรื่องทรัพย์ร่วมของประชาชนดีมากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเอาละนะคะทีนี้มาพูดเรื่องเดี๋ยวนะคะนะคะไอสภาสนชที่ผ่านพรบปิโตรเลียมนะคะพรบปิโตรเลียม2514ที่เขียนมาตั้งหลายปีเนี่ยนะฮะให้ผลประโยชน์กับคนที่ได้สัมปทานไปคือเรียกว่าใครได้สัมปทานไปจะให้ใครไปต่อก็ได้นะฮะก็คือได้สัมปทานไปแล้วไอ้นอมินีมาก็ต่อให้คนนั้นคนนี้แล้วก็นะฮะคนนะฮะแล้วก็ถ้ามันมีอะไรนะฮะตุกติกอะไรขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยให้สัมปทานไปแล้วจะไปฟ้องร้องอะไรเขาไม่ได้เลยทั้งที่มันเป็นทรัพย์ของประชาชนนะก็คือมันมีนะฮะตัวบทกฎหมายก็คือเขาเขียนป้นประชาชนมาตั้งแต่2514นะครับทีนี้ไอ้พรบที่เขานะผ่านมาเมื่อวันที่30มีนาคมนี่นะก็นะก็ว่าด้วยผลประโยชน์ที่เขาไปต่อยอดนะต่อยอดการต่อสัมปทานให้เชฟรอนด้วยนะครับพี่น้องจำได้ไหมนะขอทำไลฟ์ให้ฟังหน่อยนะฮะก่อนที่เขาจะประกาศการสิ้นสุดนะฮะการจะประกาศการจะประกาศก่อนจะประกาศประทานโทษนะคะที่ฉันพูดเร็วแล้วพูดมันติดขัดหน่อยนึงนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ข่าวนะคะการเจ็บป่วยของอดีตประมุขของประเทศไทยรัชกาลที่9ก็นะคะเจ็บป่วยมาหลายปีนะคะ
ก็มีการประกาศมาเป็นระยะรายงานให้ประชาชนทราบทั้งประเทศว่านะฮะป่วยนะฮะแล้วก็ช่วงไหนเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะประกาศนะฮะเมื่อวันที่13ตุลาคมนะฮะนะฮะเดือนกันยายนประมาณปลายเดือนกันยายนมันเป็นช่วงที่นะฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยบินไปที่ฮาวายนะฮะซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในช่วงนะฮะที่คิดว่าหน้าสิวหน้าขวานนะฮะประมุขตอนนั้นก็ป่วยหนักนะคะแล้วก็ทหารก็ว่าตามหน้าเสือก็เข้ามาบริหารประเทศเพราะว่าการยึดอำนาจรัฐประหารต้องมาควบคุมต้องนั่นนี่อะไรต่างๆก็ไม่ค่อยจะสงบใช่ไหมเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะมันกองการอะไรที่ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่ประวิตรวงษ์สุวรรณต้องถอสังขารนะฮะถอหน้าหมูนะฮะเอาพุงอ้วนๆเนี่ยนะฮะนั่งเครื่องบินเหมาลำไปที่ฮาวายแล้วก็ขนนะคะข้าราชการไปด้วยนะฮะแล้วก็ขนนะฮะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CP ไปด้วยนะฮะไอ้ CP ไอ้นายทุนมันเกี่ยวอะไรนะฮะกับการที่ว่านะฮะเป็นตัวแทนหรือว่ามันเป็นเกี่ยวกับรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยไปกับประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะแล้วก็เที่ยวบินนะก็ฮือฮากันไปด้วยนะแดกคาวงคาเวียกันนะคะก็มีคนเอามาโพสต์ด่ากันนะงบประมาณของประเทศไทยประชาชนอยู่อย่างยากไร้ไส้กิ่วนะฮะมันก็เช่าเหมาลำเอาเครื่องบินไปนะฮะก็ไปเจรจานะฮะเจรจาสัญญารับนะฮะ3ฝ่ายอีกนั่นแหละนะฮะสมัยเมื่อปี2554มันมีการเจรจารับสัญญาบรูไนนะฮะซึ่งตอนนั้นก็จะยุบสภามีการเลือกตั้งนั่นแหละก็เอาศพคนแสดงมาชูนำนะเอาทนายอัมสเตอร์ดัมนั่นแหละนะฮะโอ้ยเปล่าประกาศเหลือเกินตอนนั้นนายมาฆ่าหมู่ประชาชนรัฐบาลประชาธิปัตย์ฆ่าหมู่ประชาชนนะเป็นรัฐบาลเผด็จการมีทหารรับใช้อย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็มีการเลือกตั้งมาเพราะว่ามันเป็นเจรจาปองดองสมผลประโยชน์นะฮะเลือกตั้งมาก็นางยิ่งรักนะฮะกระดีกระดาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรเลยนางนกของหยงมาเป็นรัฐบาลนั่นแหละมาพังนั่นแหละนะฮะก็ได้มาเป็นรัฐบาลนะ2554ถึง2557งบประมาณบริหารอะไรต่างๆที่มันเอาไปประเคนกองทัพจัดสรรงบประมาณให้กองทัพปล้นทรัพย์ประชาชนอีนางโจรร่วมปล้นโปรแตสอีสานนะฮะสัมปทานพลังงานนะครับความมั่งคั่งร่วมของประชาชนเนี่ยมีนักวิชาการเนี่ยออกมาด่าคนที่เริ่มสู้เรื่องพลังงานเนี่ยหาว่าจะมาเป็นพวกอะไรนะอะไรมาเป็นพวกล้ม112ไปนู่นนะฮะด่าว่าใครมาพูดเรื่องทุนผูกขาดศักดินาเหนือราชพวกนี้เป็นพวก112ใครที่พูดรู้ไหมคะดร.พิชิตลิขิตสมบูรณ์ค่ะเดือดร้อนมากนะบรรดาหม่อมกรอ่ะหม่อมหลวงกรมั้งที่แกมาพูดเรื่องพลังงานนะครับนะว่าใครมาพูดเรื่องนี้เป็นพวกจะล้มล้างรัฐบาลพรรคเพื่อไทยใครมาพูดเรื่องทรัพย์ร่วมของประชาชนนะฮะพวกเขาสู้คล้ายๆว่าไอ้พรบ.ปิโตรเลียมเนี่ยผลประโยชน์ไปตกกับพวกที่ได้ปิโตรเลียมสัมปทานปิโตรเลียมไปนะนี่คือความมั่งคั่งมั่งความมั่นคงของชาติก็คือประชาชนนะทำไมประชาชนไม่ได้นะฮะผลประโยชน์ในส่วนนี้เลยนะฮะนี่แหละค่ะที่เขาเริ่มนะฮะเริ่มกันนะฮะจุดประกายเรื่องปิโตรเลียมแล้วก็ข้อมูลนะมันมีน้ำมันจริงขุดขายจริงส่งออกนอกจริงนะมาโกหกประชาชนว่าไม่มีน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนี่แหละคือการจุดประกายเรื่องทรัพย์ร่วมของประชาชนนะก็ถูกพวกรัฐบาลพรรคเพื่อไทยตอนนั้นนะคะก็เอาพระดาว่าพวกนี้จะมาล้มล้างรัฐบาลอ่ะก็กลับมาพูดเรื่องสัญญารับสัญญารับฮาวาย3ฝ่ายนะครับก็คือนะฮะฟังนะครับพ่อแม่พี่น้องตอนที่ประวิตรวงษ์สุวรรณไปที่สหรัฐอเมริกานะฮะนะช่วงปลายเดือนปลายเดือนกันยายนนะคะไปกับพวกนายทหารแล้วก็ขนนะคะก็มีซีนีโลจิกด้วยนะคะที่ว่าขนอีนักข่าวอะไรทับบกช่อง5อะไรนะไปนะฮะที่ว่าทำงานไม่กี่ปีก็นะฮะเลื่อนเป็นอะไรในพันผู้หญิงอะไรประมาณนะอีนมใหญ่นะฮะไปนะฮะก็หลังจากนั้นไม่กี่วันนะฮะทักษิณก็โอ้ให้ลูกน้องประกาศตามโซเชียลนะฮะในเฟซบุ๊กว่าท่านทักษิณจะมาร่วมกับแดง USA อะไรต่างๆมาพบปะพี่น้องคนไทยในอเมริกานะฮะซึ่งจริงๆแล้วทักษิณมันโผล่อเมริกาหลบซ่อนอยู่นะช่วงนั้นก็คงจะซุ่มๆอยู่นานแล้วล่ะนะฮะไปพบที่ประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะดิฉันคิดว่าแน่นอนนะไปเจรจากันเพราะอะไรฮะมันน่าจะเป็นการฮะเจรจากันต่อพรบ.ปิโตรเลียมนี่เองนะต่อไอต่อสัมปทานปิโตรเลียมให้กับเชฟรอนนะฮะต่อให้สหรัฐอเมริกานั่นเองฮะนะฟังนะคะทีนี้พอวันที่6ทักษิณก็นะครับประโผที่พบกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เรียกว่าเลด USA อะไรไอ้กลุ่มดา112นั่นแหละนะแล้วก็นางดารุณีนะนางดุดีกิตตบุญญาลัยนะฮะก็เอามาโพสต์กระดีกระดานะคะเตรียมแต่งดำทั้งแผ่นดินกันได้แล้วเหมือนรู้นะคะว่าจะประกาศการสิ้นสุดของอดีตประมุขของประเทศไทยรัชกาลที่9นะครับลงใน Facebookนะคนก็มาด่ากันติมเอ้ยมึงรู้ได้ยังไงมึงสาบแช่งหรือเปล่ามันบอกว่าเตรียมแต่งดำกันทั้งแผ่นดินอีดารุณีกิตตบุญญาลัยนี่แสดงว่ารู้นะฮะมันรู้มีการเจรจากันแล้วนะฮะซึ่งตอนนั้นนะฮะนักข่าวอาการป่วยขั้นหนักของรัชกาลที่9เนี่ยก็คื
ก็คงจะได้เวลาตอนนั้นก็ใกล้ประกาศแล้วนะคะแล้วก็นั่นแหละนะคะมารู้กันนะคะหลังจากนั้นมาก็วันที่13ก็มีการประกาศการสิ้นสุดสวรรคตของรัชกาลที่9นั่นแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องนะครับผ่านมาแล้วก็ในช่วงที่ไว้อาลัยทั้งแผ่นดินพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยฟังได้พวกที่ด่า112อ่ะถ้าคิดว่าด่า112แล้วมีปัญหากับตัวบุคคลนะฮะวันที่13ตุลาคมทําไมพวกด่า112เนี่ยนะฮะดิฉันก็เคยด่า112นะซึ่งความผิดของดิฉันในประเทศไทยดิฉันก็เหยียบประเทศไทยไม่ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าดิฉันมาพูดว่าโอ้อีนี่ไม่ด่า112เอาดีเอาเสียตัวจะเอาเชื่ออย่าคนอื่นมันไม่สู้แล้วไม่ใช่ดิฉันก็ผิดกฎหมายว่าด้วยการด่าปัญเจกบุคคลในประเทศไทยเหมือนกันไอ้การด่า112ไม่ต้องศรีถนนชัยอะค่ะการด่า112แล้วการด่าไปที่ตัวบุคคลคุณก็ผิดกฎหมายนะฮะเรื่องละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเหมือนกันนะดิฉันก็โดนเหมือนกันแต่จะอยากจะย้ำให้ฟังนะคะว่าพี่น้องของเรานะคะในประเทศไทยเราไม่เดือดร้อนกับการด่า112หรือว่าการสู้กับปัญเจกบุคคลไอ้พวกที่ถูกฝังหัวนะฝังหัวแล้วตอนนี้ยังไม่หยุดเลยก่อเหตุการภัยสยองอะไรต่างๆต่อตัวบุคคลตอนนี้มันเข้าข่ายผู้ก่อการร้ายสากลกันไปแล้วเดี๋ยวจะย้ำนะฮะเรื่องลีน่าจะให้ฟังหน่อยนึงทีนี้ก็น่าจะมาประกาศชัยชนะตั้งแต่วันที่นะฮะก็คือวันที่13เขาประกาศการสิ้นสุดประมุขของอดีตประมุขของประเทศไทยรัชกาลที่9เนี่ยนะฮะตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยทำไมพวกที่ด่า12ในนอกประเทศเนี่ยนะฮะเครือข่ายเสรีไทยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเย็นลมป่าคุณอเนกซานฟานคุณเพียงดินนะคะอีหวานนะอีหวานสุดาลุงกูพันเท่าสุรชัยแท้ดานเท่าอาชีพอะไรอาชีพชูชัยนะฮะลุงสนามหลวงแล้วก็น้องๆหนูวงไฟเย็นหนูอะไรยัมมี่น้องหนูหน้าใหม่นะคะมาที่หลังเนี่ยนะคะโอ้โหตอนนี้ทำตัวเป็นแนวหน้าแล้วก็แล้วว่าอีหนิงดีควยนะคะอีพันทิพย์ชัยศรีลำหรือว่าอีสนันการเพียรหรือว่าอีสนันสงกุลนะคะชาวโคราชมีโปรแตสอีหนิงกับบ้านมันบุรีรัมย์กับมีไอ้น้ำมันมีโปรแตสนะครับอีพวกเหล่านี้ที่ทำตัวเป็นแนวหน้าด่า112ไม่หยุดเนี่ยทำไมนะคะไม่มาประกาศนะประกาศชัยชนะของพวกด่า112เลยล่ะก็เป็นประชาธิปไตยของนายทุนไงชนะ112แล้วนะเพราะว่าด่า112ป้าก็เชิดชูทักษิณเชิดชูนายทุนน่ะก็จะได้ชัยชนะแล้วนะฮะนั่นไงฮะชนะแล้วทำไมไม่มาประกาศชัยชนะแต่ที่ไหนได้นะฮะทีนี้มาพูดเรื่องตั้งแต่วันที่13ตุลาคมจนมาถึงปัจจุบันนี้การป้นทางชนชั้นก็ยังมีอยู่พ่อแม่พี่น้องนะฮะสภาสนชสภาอมานี่ก็พรบป่าไม้พรบแร่พี่น้องเอ้ยพี่น้องที่นะจังหวัดสระบุรีดิฉันเข้าไปตามเพจของคุณวันเพ็ญพรมรังสรรค์เนี่ยนะบางกระทู้อ่านแล้วน้ำตาตกนะคะความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องชนชั้นเดียวกันกับดิฉันเนี่ยนะคะที่อยู่ที่กินมันไม่มีนะคะหรือว่าพี่น้องที่โดนเหมืองทองเหมืองแร่ที่รับผลกระทบมาหลายปีต่อหลายปีเนี่ยนะที่นี่เรามาโดนพรบแร่พรบป่าไม้นะฮะต่างๆกฎหมายของในทุนเขาเนี่ยนะกฎหมายของเขาเนี่ยนะต้องถูกไล่ที่นะถูกออกไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนทุกข์ยากลำบากก็พอแรงแล้วนะพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกข์ยากลำบากมันเห็นเยอะเลยค่ะช่วงไว้อะไรนี่นะคะช่วงไว้อะไรนะฮะช่วงไว้อะไรเขาก็ยังเดินหน้านะฮะนะปลดล็อกพรบพังเมืองจะเร่งสร้างไฟฟ้าโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเอาแน่นอนถ่านหินกระบี่ถ่านหินเทพาถ่านหินบำเหน็จนรงค์นะช่วงไว้อะไรเนี่ยนะฮะช่วงไว้อะไรที่อดีตประมุขตายเนี่ยนะฮะพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยที่พวกด่าน112เนี่ยนะมันคิดว่าเป็นปัญหาของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมันก็ชนะแล้วสิทำไมไอ้การเดินหน้าปล้นประชาชนทางชนชั้นถึงไม่หยุดเนี่ยคะนี่ไงคะที่ว่าเนี่ยจะให้ชี้ให้เห็นนะฮะว่าทำไมดิฉันไม่ด่า112แล้วนะฮะนะแล้วพวกที่นึกด่า112มันชนะแล้วมันได้ประชาธิปไตยแล้วมันบอกว่าเนี่ยการด่า112เนี่ยนะฮะมันสูงสุดแล้วมันชนะแล้วเนี่ยนะก็มาสิมาประกาศชัยชนะอ่ะทีนี้ประกาศชัยชนะจะไปเอาสัมปทานคืนตรงไหนเหมืองทองเหมืองแร่คืนให้ประชาชนได้ยังไงที่ดินชาวบ้านที่ถูกยึดไปแล้วจากอำนาจมาตรา14ของประยุทธ์น่ะจะเอาคืนที่ไหนอะไรยังไงมาสิคะมานี่แหละอย่าอธิบายมันไม่มีคนอธิบายฮะเพราะว่ามัวงมงายฟังแต่เรื่อง112การยุยงเอาศพประชาชนแล้วบอกว่าตัวเองพวกเป็นนักปฏิวัตินักปฏิวัติเขาจะไม่เอาศพประชาชนกับพ่อแม่พี่น้องเขาจะถนอมชีวิตของประชาชนทุกคนเลยฮะนะฮะถือว่านะฮะประชาชนชาวนาชาวไร่นะขึ้นไปหลายสาขาหลายอาชีพเนี่ยมันเป็นพลังประชาชนที่จะรวมหมู่การต่อสู้ไม่ใช่ว่าจะยุยงเอาศพอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่นี่แหละขออธิบายหน่อยวันนี้มีเวลาพูดนะฮะนี่แหละดิฉันเพิ่งอธิบายนะฮะเพราะว่าดิฉันก็เริ่มจากการด่า112เพราะฉะนั้นนะมีพี่น้องมาถามหากันเยอะบอกคุณสะพ้ายเมื่อไหร่จะมาออกคลิปคุณสะพ้ายอธิบายให้ฟังหน่อยที่ไอ้คําว่า112ที่คุณหยุดด่าแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีขบวนการการ12ด่ายุยงเอาศพตอนนี้ก็นะฮะมีการยื่นหนังสือของลีน่าจังตอนนี้โอ้โหกระแสมันเต็มไปหมดเลยมันโอ้โหนะฮะ
ทำไมไม่พูดเรื่องทรัพย์ร่วมอธิบายอถาอธิบายนะครับเหมือนคุณสะใภ้พูดมั่งนะฮะอยากจะมีความเข้าใจนะส่งเสียงไปทำความเข้าใจกับพี่น้องนะฮะตั้งแต่พี่น้องชาวนาชาวไร่ชนชั้นล่างนะฮะแล้วคนที่เราฟังอยู่ทั่วไปเวอร์ชันชาวบ้านเนี่ยมันฟังง่ายครับบอกนะฮะก็เลยอธิบายให้ฟังไงคะเอาล่ะนะคะเอาดิฉันโน้ตอะไรมามั่งนะฮะก็เอาล่ะค่ะทีนี้มาเรื่องนะคะขบวนการแดงใต้ดินโกตีนะคะทักษิณชินวัตรนะคะอันนี้นะคะอยากฟังกันใช่ไหมล่ะแป๊บหนึ่งนะคะเอาล่ะนะฮะแล้วก็คือคลิปที่แล้วของดิฉันเนี่ยนะเรื่องพรบป้นกลางแดดหรือว่าคลิปก่อนหน้านั้นดิฉันได้อัฐะอธิบายเรื่องไอ้โกตีอยู่นะคะกับไอ้กระบวนการแดงใต้ดินไปนะคะแต่ว่าหลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ 8-9 วันนี้มันก็มีเรื่องราวนะคะเกิดขึ้นมากมายหลากหลายนะคะพ่อแม่พี่น้องเรื่องลีน่าจังแกออกมานะครับจะเดือนหน้ายื่นหนังสือต่อสถานทูตเป็นประเด็นเป็นกระแสร้อนแรงอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็มีการดิ้นโฟนอินของนางไอ้พันทิพย์ชัยศรีลำซึ่งนะคะที่ฉันฟันธงก็คืออาชีพก็คือหาแดกกับการนะคะนั่งด่าน1-2ตาม YouTube นะคะสร้างกระแสนะคะก็คือไม่มีอาชีพอะไรนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจัดให้นะคะเอาเรื่องนี้ก่อนนะคะพรบปิโตรเลียมนะคะสนชผ่านปิโตรเลียมเมื่อวันที่30ป้นกลางแดดนะคะซึ่งในพรบปิโตรเลียมนั้นมันมีช่องโหว่นะช่องโหว่ก็คือมันไม่มีช่องที่ว่าจะให้ประชาชนได้กินกับเขาเลยนะครับพี่น้องนะคะมันเป็นช่องที่กินรวบเอาไปให้นายทุนไปต่อไปต่อยอดนะฮะการต่อสัมปทานให้กับเชฟรอนด้วยนะฮะก็คือพรบตั้งแต่2514มานะฮะแล้วก็สนช.บอกว่ามาผ่านปิโตรเลียมแก้กฎหมายมันไม่ได้แก้กฎหมายนะฮะมันไปต่อยอดการที่จะเอื้ออำนวยการต่อสัมปทานปิโตรเลียมให้กับเชฟรอนของสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะกี้ก็นะก็พี่น้องคะแทนที่นะฮะปิโตรเลียมเนี่ยนะพรบปิโตรเลียม2514ที่ให้คนนั้นคนนี้ไปมันจะหมดอายุเนี่ยนะช่วงนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่นะฮะรัฐบาลทหารนะฮะนะใช้อำนาจเผด็จการสิคะนะไหนบอกว่ามาแล้วจะมาปฏิรูปประเทศมาเพื่อกำจัดคนโกงกำจัดพวกกินบ้านกินเมืองพรบปิโตรเลียมเนี่ยนะคะก็พวกกินบ้านกินเมืองนายทุนเหนือรัฐนี่ไม่กำจัดนะฮะเพราะฉะนั้นใช้โอกาสที่เป็นเผด็จการของทหารในจุดนี้นะฮะยึดคืนสัมปทานหมดเลยค่ะยึดคืนสัมปทานนะฮะเอามาเป็นประชาชนทำเองค่ะประชาชนจงเจริญนะคะทำสิคะใช่ไหมคะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะฮะที่มันจะหมดสัมปทานเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือแท่นขุดเจาะเทคโนโลยีต่างๆที่เขาขุดน้ำมันขายเรือขนส่งน้ำมันอะไรต่างๆนะที่เป็นของพวกนายทุนอะไรต่างๆที่มันนะฮะได้กินกับพรบปิโตรเลียมมานะฮะเป็น30-40ปีเนี่ยยึดกลับมาเป็นของประชาชนเป็นของรัฐบาลค่ะนะเอาสิใช้อำนาจเผด็จการตรงนี้ทำเพื่อประชาชนสินะนะปีนึงเนี่ยมูลค่าปิโตรเลียมไม่รู้กี่แสนล้านกับพ่อแม่พี่น้องรวมแท่นนั้นแท่นนี้เนี่ยปีนึงข้อมูลออกมาเนี่ย200,000 ล้าน300,000 ล้านล้านพ่อแม่พี่น้องนะมันเงินทำไมมันรวยอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องแต่ประชาชนไม่ได้อะไรเลยนะโกหกว่าประชาชนไม่มีน้ำมันนะไอ้ปตท.เนี่ยนะไอ้ชาติหมาเนี่ยนะฮะนะเมื่อก่อนเป็นของประชาชนแล้วก็มันไปถูกแปรหุ้นนะเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยไอ้ชาติหมาทักษิณเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะแล้วมันก็ขายภายใน77วินาทีนะไอ้ชาติชั่วเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรต่างๆพี่น้องต้องศึกษาต้องฟังทุกด้านฮะไม่ใช่ฟังแต่ทีวีเสื้อแดงฮะทีวีเสื้อแดงอ๋อท่านทักษิณนั่งในนั่งปูเป็นนายกประชาธิปไตยทุยค่ะนะป้นประชาชนจนไม่เหลือป้นโปรแตสป้นสัมปทานจนไม่เหลือหรือฟังแต่อะไรทีวีประชาธิปัตย์อย่างเดียวนะฮะที่มาโจมตีที่ว่าโจมตีกันเพื่อเป็นกระแสให้ประชาชนไปมุงแค่นั้นเองแต่จริงๆมันจับมือปลองดองแดกด้วยกันกับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องฟังรอบด้านนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะนี่มาพูดเรื่องนี้นะฮะเรื่องสนช.นะฮะผ่านพ.ป.ห.ร.บ.ปิโตรเลียมเนี่ยเพื่อไปเอื้อการต่อสัมปทานให้กับนะฮะไอเชฟรอนด้วยนะฮะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะฮะประชาชนหลายกลุ่มก็เห็นในจุดนี้เพราะฉะนั้นการเดินหน้าของภาคประชาชนนะฮะเราต้องรวมกันทั้งประเทศพ่อแม่พี่น้องปิโตรเลียมพ่อแม่พี่น้องต้องรวมกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นทรัพย์ร่วมนะฮะที่ดินพี่น้องก็ต้องร่วมกันด้วยพ่อแม่พี่น้องมันเป็นความทุกข์ของพี่น้องทั้งประเทศเราต้องใช้การไหลรวมพี่น้องฐานหินทางภาคใต้พี่น้องภาคเหนือก็ร่วมด้วยนะฮะฐานหินทางภาคเหนือพี่น้องภาคใต้ก็ร่วมด้วยพี่น้องอีสานก็ร่วมด้วยที่ดินนะทำกินนะพี่น้องเหมืองทองเหมืองแร่นะฮะเครือข่ายทั่วประเทศรวมกันด้วยนะ
ก็คือพวกเราอยู่ภายใต้นะโครงสร้างของศักดินาที่เขากดขี่ขูดรีดทางชนชั้นทั้งนั้นเลยกฎหมายก็เขียนโดยเขาเขียนเองเขากินเองพ่อแม่พี่น้องใช้อำนาจกดหัวประชาชนเพราะฉะนั้นการให้ความรู้นะของเครือข่ายเมืองทองที่ดินน้ำมันนะฮะมันต้องรวมกันหมดค่ะพลังนะมันทรัพย์ร่วมของพวกเราทั้งนั้นนะได้คือมาเป็นของประชาชนนะมันจัดสรรต้องจัดสรรนะแบ่งปันประชาชนเนี่ยทุกหัวทุกครอบครัวเรืองที่เป็นคนไทยทุกคนค่ะที่เป็นคนไทยทุกคนกับพ่อแม่พี่น้องของพวกเราค่ะเอ้ามาพูดเรื่องไอ้พวกมันหัวกินกันเนี่ยนะหลายคนน่ะมันไม่กล้าพูดนะอย่างเรื่องทักษิณชินวัตรนะฮะก็สนช.ผ่านร่างปิดตัวเรียมนะฮะท่านแมวที่เงียบๆบางทีก็ไปซุ่มเงียบหรือว่าไลฟ์สดนะฮะก็มีบรรดาเครือข่ายที่รับงานรับจ็อบตามหน้า Facebook ก็ช่วยกันแชร์มาสรรเสริญยอๆโอ้ยท่านทักษิณกินหรูอยู่ดีตอนนี้ท่านทักษิณไลฟ์สดอยู่ที่สิงคโปร์กับลูกสาวอุ้มหลานชี้เอาจะเอาของเล่นท่านซื้อให้หมดโอ้ยชื่นชมความรวยของท่านโอ้ยท่านอยู่ดีมีสุขฮะเดี๋ยวทักษิณไลฟ์ตรงนั้นทักษิณไลฟ์ตรงนี้เดี๋ยวน้องเอ๋งๆอ้อยอุ๋งอิงเอ๋งๆนะคะน้องอุ๋งอิงก็อะไรสดกับคุณพ่อที่อังกฤษเดี๋ยวจะพาคุณพ่อมาอะไรสถานอะไรสถานศูนย์กลางที่เขาวิจัยโรคมะเร็งนะฮะไม่รู้ว่าไปตรวจหรือเปล่านะแล้วมาโม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไปลงทุนในร่วมขันกันในการแล้วนะทำธุรกิจร่วมกับศูนย์สถาบันวิจัยมะเร็งที่เคมบริดจ์นะฮะไม่รู้ว่าไปตรวจมะเร็งหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบนะฉันตั้งข้อสงสัยนะคะเนี่ยกินรู้อยู่ดีอ่ะมาโชว์นะคะก็นิ่มๆซอฟๆนะฮะก็พอสนชผ่านปิดตัวเรียมปั๊บนะคะไอตัวที่มันได้แดกกับเขาเนี่ยนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะสัมปทานคราวที่แล้วเนี่ยนะเขียนสัญญากันให้กันที่ตึกชินวัตรชั้น3ด้วยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยแม้ทักษิณนะคะหลังจากที่ลูกน้องโหมกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นี่แบบว่าโอ้โหตั้งแต่ข่าวธรรมกายพี่น้องเสื้อแดงไปเลยที่วัดธรรมกายต้องปกป้องธรรมกายสายใต้ดินปลุกหนักไอ้โกตีออกมาปลุกหนักชูพงปลุกหนักอีหนิงดีควยออกมาปลุกหนักเครือข่ายหวานสุรชัยแซ่ดานและ USA นะคุณเพียงดินนะคุณอเนกสารขวาเครือข่าย112ก็โหมต้องไปปกป้องพระธรรมกายอ่ะพอจบวัดธรรมกายปั๊บอ้าวนะเอาก็เอาละอ่ะก็ปลุกเอาศพรายวันต้องมีการอ่ะออกวิทยุกระจายเสียงขึ้นใต้ดินจากประเทศเพื่อนบ้านโฟนอินเข้ามาเวลา5ชั่วโมง7ชั่วโมงนี้ฉันก็มาเตือนแล้วระวังนะมันจะเข้าข่ายกันนะก่อตัวก่อยอดเป็นผู้ก่อการร้ายสากลนะยุยงเอาศพเนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยนะหลักไหนล่ะนะทำผิดข้อไหนนะมันจะเข้าข่ายที่เขาจะเอามาเป็นผู้ก่อการร้ายสากลได้นะคือเตือนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจนดิฉันได้เอาคลิปเก่าที่ดิฉันเนี่ยนะคะเคยพูดไว้เมื่อวันที่11ตุลาคม2559ก่อนที่เขาจะประกาศการสิ้นสุดการเสด็จสวรรคตของอดีตประมุขของประเทศไทยรัชกาลที่9แค่2วันนะคะเอามาเตือนเครือข่ายแดนใต้ดินเนี่ยนะคะการยุยงอาศพประชาชนเนี่ยนะคะการสร้างทีมงานเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสเต็ปเนี่ยระวังนะไอ้112เขาเล่นท่านไม่ได้หรอกแต่ว่าท่านเนี่ยยุยงอาศพประชาชนเนี่ยเขาจับได้เนี่ยมันต่างความผิดต่างกรรมต่างวาระเนี่ยนะเขาจะเอากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะคะที่เขาขอตัวส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแล้วมันเป็นจริงด้วยนะคะเอาเรื่องทักษิณก่อนก็นะทักษิณหลังจากที่กินหรูอยู่สบายนะคะก็ออกมานะคะออกมาวันที่31นะปิดตัวเรียมสภาอมาตย์ผ่านแล้วทักษิณโล่งอกมาก31ออกมาเลยนะคะออกมานะฮะเดี๋ยวนะคะเนี่ยออกมาโพสต์นะฮะทักษิณโพสต์เฟซบุ๊กส่งสัญญาณข้ามฟากฟ้าผมหยุดแล้วนะแหมนะครับแบบไปเอาแบบคล้ายๆว่ามันเป็นก๊อปปี้แบบเอาวาทกรรมแบบเอาไปก๊อปปี้คำของไอ้นะไอ้ที่ว่าไอ้พระพุทธเจ้ากับองคุลีมันนะเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดนั่นนะประมาณนี้นะฮะจริงๆนะทักษิณนะทักษิณนี่เป็นคนที่นะเป็นคนที่ว่ามีบาปมีกรรมมากนะนะพี่น้องอีสานนะอีฉันพูดถึงคนอีสานนะคนนะภาคเดียวกันกับดิฉันเนี่ยที่ถูกหลอกถูกลวงจากขบวนการทักษิณเนี่ยอยากจะกลับมากินข้าวเหนียวจิ้มปลาแดกบองพาผมกลับบ้านนะครับพ่อแม่พี่น้องเสียงปืนแตกเมื่อใดทหารยิงประชาชนเมื่อใดผมจะมาถือธงนำหน้าไอ้สัตว์เดรัจฉานนี่นะฮะวันที่พี่น้องแสดงถูกสลายนะคะวันที่19ตุลาวันที่19พฤษภาคม2553มันไปให้สัมภาษณ์กับ CNN I'm not a red shirt reader นะมันไม่ใช่ผู้นำเสื้อแดงกิจกรรมใดกิจกรรมทางการเมืองนะที่มีแกนนำนปช.นะออกมาปลุกปั่นประชาชนยุบสภามีการเลือกตั้งเกณฑ์คนออกมามันไม่เกี่ยว
และไอสัตว์เดรัจฉานชาติหมาไอหน้าชั่วตัวไหนนะฮะมันมีหลักฐานฮะเต็ม YouTube ไปหมดเลยที่มันโฟนอินต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งอ่ะอ้อนวอนประชาชนน่ะนะเอามันกลับบ้านหน่อยนะไอชาติชั่วปลุกไปรวมตัวกันเลยที่ศาลากลางนะพี่น้องพาผมกลับบ้านนะขนาดว่าเอาอาหารพื้นๆนะฮะพื้นวิถีชีวิตของคนอีสานอาหารดีกินอร่อยของพี่น้องเราตัวดิฉันด้วยเนี่ยปลาเหนียวข้าวเหนียวจิ้มปลาแดกบองเนี่ยนะคนอีสานกินง่ายอยู่ง่ายนะเป็นคนขยันนะนะขยันอดทนสู้ชีวิตนะอยากจะกลับกินข้าวเหนียวจิ้มปลาแดกบองนะทำไมท่านทักษิณไม่พูดว่าอยากกินข้าวเหนียวจิ้มน้ำพริกอ่องมั้งนะโทษนะครับพี่น้องทางภาคเหนือนะฮะก็ขอใช้คำนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าคือคำนี้มันจุกจงที่นะฮะพี่น้องที่เป็นฐานเสียงของมันนะฮะแล้วมันร่วมป้นกับเขาจนไม่เหลืออะไรนะฮะนี่ฉันขอย้ำหน่อยนะขอพูดเรื่องนี้แหละพี่น้องภาคเหนือนะฮะมันใช้คำว่าจิ้มข้าวเหนียวจิ้มปลาปั้นข้าวเหนียวจิ้มปลาแดกบองนะฮะปลาแดกบองเนี่ยนะฮะมันเป็นอาหารอีสานพื้นๆของพวกเรานะฮะพี่น้องชาวภาคอีสานนะฮะคือใช้วัฒกรรมจูงใจไอ้นี่มันเป็นเหี้ยนะมันเป็นลิ้นก้าวแฉกอ่ะนะไอ้ชาชั่วเนี่ยก็นั่นแหละนะฮะสร้างเขาเรียกปลุกเร้าปลุกอารมณ์นะฮะเอาเครดิตของมันเนี่ยที่มันเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะมันจะมาถือธงนำหน้านะแต่ชาติหมาไม่เคยมาเลยนะพอพี่น้องโดนปราบโดนกวาดโดนเก็บเนี่ยนะฮะทหารนะฮะเข้าสลายจริงๆเนี่ยพี่น้องโดนยิงโดนฆ่าเนี่ยนะฮะมันก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อระดับโลกนะ CNN ว่ามันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยกับกิจกรรมการเรียกร้องที่ยุบสภามีการเลือกตั้งมันไม่เกี่ยวไอ้ชาติหมานะฮะเพราะฉะนั้นหลักฐานที่ฉันด่าเนี่ยมันมีหลักฐานไม่ใช่ว่าดิฉันมาด่าทักษิณเพราะว่ามันมีเกณฑ์อาเจ็บแค้นด้วยเรื่องส่วนตัวไปขอเงินทักษิณไม่ได้ฟังนะสะพ้ายเสียงชาวบ้านไม่เคยไปขอเงินทักษิณแล้วกูไม่ใช่เสื้อแดงแล้วกูไม่เคยยุ่งกับกิจกรรมเสื้อแดงที่สภามีการเลือกตั้งโคตรพ่อโคตรแม่อะไรมึงเลยนะดิฉันเป็นคนอีสานที่อยู่ในต่างประเทศรักความยุติธรรมตั้งแต่แรกเริ่มนะเห็นการเจ็บการตายของพี่น้องทางภาคอีสานไม่ไหวจนออกมาส่งเสียงตามสายนะฮะแล้วก็เข้าไปยุ่งกับกิจกรรมที่ว่าพัวพันกับคนเสื้อแดงที่มาร้องทุกข์นะฮะมันหาเสียงกระจายข่าวเพื่อประชาชนอ่ะมันไม่มีทักเท่าไหร่นั่นแหละค่ะที่ฉันเลยพัวพันกับขบวนการเสื้อแดงมาซะมากมายหลายเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะมันมีที่ว่าขนาดว่าที่ว่ามันสกปรกที่สุดเมื่อรู้สึกว่า2ปีนะฮะก็คือนะจริงๆนะฮะอย่างอีกะหรี่วันเพ็ญ นะฮะวันเพ็ญวงทองดีหรือว่าอีกะหรี่เพ็ญอีวันเพ็ญเต็งบาสนะฮะจริงตอนนี้กับนะฮะไปอยู่สวีเดนเนี่ยเคยออกคลิปนะฮะสวมเสื้อแดงนะฮะขับรถในดูไบร้องไปด่าไปว่าอีสะไพนะฮะกูรู้ว่ามึงยากจนนะมึงอย่าได้เงินทักษิณมึงไปขอเงินทักษิณไม่ได้มึงถึงมาโจมตีทักษิณ นะคือนะฮะใช้นะความชั่วช้าสารเลวของขบวนการทักษิณเนี่ยนะฮะใช้ตั้งแต่กะหรี่ยันด็อกเตอร์ในการโจมตีประชาชนด้วยกันนะประชาชนที่คิดเห็นต่างนะฮะว่าด้วยนะฮะผลประโยชน์ของประชาชนด้วยกันเองจะถูกโจมตีจากขบวนการไอ้เหี้ยทักษิณเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งมีเครือข่ายของมันไซเบอร์ของมันจ้างโดยองค์ไอโอ๊กนั่งเป็นนะหลังไมค์ก็ไม่รู้กี่คนแล้วก็เครือข่ายของอีเมย์อียูนะที่ตรงนี้อยู่หลังไมค์ด่า112นะวิสาคันทับไอ้ดงไอ้ดงไอ้ใครคนนึงนะไอ้สังเหียมสำรานรัฐและพวกเครือข่ายของไอ้อเนกซานฟานอะไรเนี่ยนะฮะและไอ้พวกอีกะหรี่แม่บ้านหลังไมค์เนี่ยเดี๋ยวจะเรื่องนี้น่าจะขยายฟังอีกนะในการยิง Facebookนะฮะในการรายงาน Facebook ด้วยนะงั้นยังคิดว่าจะปิด Facebook ได้แต่มันปิดไม่ได้นะฮะประชาชนก็นะฮะสู้ไม่ยั้นเหมือนกันในการที่จะเอาข้อมูลมาตีแผ่กับประชาชนว่าไอ้ทักษิณมันไม่สู้แต่มันเป็นชนชั้นที่มันกากแหลกฮะอันนี้ชัดมั้ยฮะเอาตั้งแต่กะหรี่อาสาตั้งแต่คลิปหลุดเลยนะฮะฟังคลิปหลุดของอีเพนกับดร.เพียงดินเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะออกมานะฮะโอ้โหอาสามาด่าแนวทางที่3นะฮะก็คือมาแต่งเรื่องให้นะฮะโอ้มาแต่งเรื่องให้ดิฉันว่าอยากได้เงินทักษิณ นะถ้าคนใกล้ชิดกับทักษิณจริงๆหรือว่าไอ้เครือข่ายวงวานจะรู้เลยว่าสะใภ้เสียงชาวบ้านไม่ได้มีส่วนนะฮะที่เข้าไปยุ่งกับกิจกรรมอะไรเคลื่อนไหวประชาธิปไตยหัวคุยอะไรเลยกับกระบวนการทักษิณเลยเพราะฉะนั้นดิฉันจะพูดได้อย่างอิสระนะฮะแล้วก็ไปในแนวทางของประชาชนรับใช้ชนชั้นตัวเองเท่านั้นนะฮะแล้วก็ดิฉันนะฮะมาไม่ได้เรียกว่าตัวเองเป็นนักปฏิวัติที่หาหิวอะไรหรอกค่ะดิฉันเป็นประชาชนนะฮะที่ส่งเสียงกระจายข่าวเพื่อประชาชนนะดิฉันมีการดำรงคงชีพอยู่ได้ด้วยตัวเองนะมีอาชีพการงานที่นะอยู่ในต่างประเทศที่ทำงานก็มีรายได้เป็นของตัวเองอยู่ได้อย่างเทียบเท่ากับคนอังกฤษนะคะนะออกไปทางไหนก็ทำงานกับคนอังกฤษใช้วิถีชีวิตทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นนะดิฉันไม่จำเป็นจะต้องมาเห่าหอนออนไลน์แล้วก็โอ้ยต้องแบบต้องยังไงมารับใช้คนนั้นคนนี้ในการมานั่งด่านะหาท่อน้ำเลี้ยงในการยุยงเอาศพประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นขอชี้แจงหน่อยนะครับ
แล้วตอนนี้ดิฉันช่วยกระทืบด้วยนะคะไอ้พวกที่นะด่า112และยุยงเอาศพประชาชนรับใช้ในทุนเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อพวกนี้นะคะด่าประนามหยามเหยียดดิฉันนะคะจ้องทำร้ายนะคะจ้องทำร้าย Facebook จ้องทำร้ายชีวิตส่วนตัวของดิฉันเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะพวกนี้ดิฉันถือว่าพวกนี้มันเป็นขยะสังคมในต่างประเทศด้วยนะเป็นขยะต่อแนวทางประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวตนของไอ้พวกเหี้ยที่มันรับใช้ในทุนเนี่ยเอาออกมาให้ประชาชนดูเหมือนกันนะฮะหยุดการยุยงเอาศพประชาชนหยุดพวกนี้ที่มันรับใช้ในทุนที่มันนะฮะเป็นเครือข่ายการก่อการร้ายไปแล้วนะคะเดี๋ยวนะเรื่องทักษิณชินวัตรก็สนช.ผ่านปิโตรเลียมนะฮะ30วันที่30มีนาคมที่ผ่านมานะวันที่ไอ้แมวนะตีอกชกปีกนะฮะก็วันที่1นะฮะเดี๋ยวนะวันที่1ก็ออกมาอันนี้ดิฉันอ่านข่าวตามลิงก์ข่าวของthaipost.net นะคะก็ออกมาส่งสัญญาณผมหยุดแล้วเมื่อไหร่จะหยุดสนช.คสช.จะหยุดสักทีอย่ารักชาติรักสถาบันเพียงแต่คำพูดอันนี้ขยายได้เลยนะอ้างรับไม่ได้ถูกป้ายสีอยู่เบื้องหลังเรื่องร้ายๆเกี่ยวพันการล้มล้างการปกครองยันจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเคยถวายงานเจ้านายทุกองค์ทุ่งบุญทุ่งคุณด้วยนะเนี่ยด้วยความจงรักภักดีมาตลอดตลอดให้โอวาทข้าราชการภารกิจคืออย่าให้ประเทศกลับไปสู่ภารกิจคืออย่าให้ประเทศกลับไปสู่ประชาธิปไตยที่ไม่มีธรรมาภิบาลนะเอานะออกมาว่าตัวเองต้องมีความจงรักภักดีถามทักษิณชินวัตรหน่อยนะคะกระบวนการแดงใต้ดินและอีเมลนะคะอีเมล EU อ่ะนะคนสนิทของทักษิณน่ะอีเมลก็คือเมียเช่าฝรั่งแม่บ้านธรรมดานี่เองนะคะเมื่อก่อนมีผัวฝรั่งอยู่เยอรมันแล้วก็ไปทำมาหาแดกกับการอวยทักษิณนะฮะไปจ่ายเงินยงยาในประเทศไทยที่ฉันเอามาแฉกระบวนการทยศหักหลังประชาชนนั่นแหละนะแล้วก็มีคนที่ถูกเอารายชื่อไปรวบรวมรายชื่อไปบอกจะเอาเงินยายามาจ่ายเขาและอีเมลเนี่ยไม่ได้มีฐานะอะไรเลยแล้วจะมีเงินมาซื้อบ้าน3หลัง4หลังที่บางแสนโอ้โหถ้าพี่น้องฟังเรื่องดิฉันช่วงนั้นนะฮะอุทิศทำเรื่องเงินเยียวยานั่นนะคะที่เอาอาสากระจายเสียงให้นะเอาพี่น้องที่เอาตัวจริงเสียงจริงมานะฮะมาตีแผ่นั่นนะโอ้ยนะฮะตอนนั้นกระหึ่มจนอะไรล่ะรายการเฟซไทม์ก็เอาไปลงนะฮะนะแล้วก็พวกหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยก็เอาไปเขียนหลายกระทู้เลยนะฮะเรื่องการที่กระบวนการเยียวยาโปรยยาหอมล่อลวงเอาศพประชาชนนะฮะล่อลวงเอายังไงล่ะก็คือพยายามที่จะสะสมประชาชนไว้ในมือของตัวเองนั่นเองนะฮะก็ตอนนั้นกระหึ่มนะคะก็นี่ไงนะคะก็สุรชัยแซ่ด่านนะคะเรื่องสมัยที่ดีเจซุนโฮเสียชีวิตนะคะตอนนั้นก็ยังไม่แน่ชัดมีการมาตีข่าวดิฉันก็มาถามเหมือนกันนะคะว่าตกลงเนี่ยพวกนี้นะซุนโฮตายจริงหรือเปล่าอะไรยังไงสุดท้ายเขาบอกว่ามันมีการทวงเงินกันระหว่างเงินบริจาคหรือว่าเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศนะจากเครือข่ายอะไรเนี่ยนะพวกตัวเล็กตัวน้อยก็ตกระกำลำบากไอ้ตัวใหญ่อย่างสุรชัยนี่ก็อยู่แบบสบายๆเงินเข้าเต็มมืออย่างเงี้ยใช่ไหมก็ตกลงซุนโฮหายไปตายไปจริงหรือเปล่าอะไรยังไงก็สร้างกระแสกันออกมาสุดท้ายตอนนี้ก็เงียบไปแล้วตอนนั้นสุรชัยก็ร้อนออกมาสารภาพเองว่าตัวเองได้รับเงินใครมามั่งนะสุรชัยก็ยังพูดเองว่านะไอ้ดูแลไอ้พวกที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้าน 40-50 คนน่ะไอ้ที่รับเงิน 3,500 น่ะนะตัวเองไม่เกี่ยวตัวเองไม่ดูแลเนี่ยคนดูแลก็คืออีเมล EU และอีเมล EU มันจะมีอาชีพอะไรล่ะครับพ่อแม่พี่น้องนะเงินใช้จ่ายเดือนละหลายแสนที่ส่งมาให้กระบวนการที่ด่าแดงใต้ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็ต้องมาจากไอ้เงินน่ะเครือข่ายทักษิณทั้งนั้นล่ะฮะนะที่ผ่านมาตัวเองต้องนะหลายปีที่ผ่านมาเดี๋ยวก็บินไปให้กำลังใจนะที่ฟินแลนด์ที่เยอรมันนะฮะก็นะแล้วก็วิสาขันทัพอยู่ไงภัยจิตอสรณรงค์อยู่ยังไงท่านแมวนะที่ผ่านมาเนี่ยนะพัวพันอะไรยังไงมันเต็มไปหมดที่ดิฉันขำไม่หายก็คือมาอย่างนี้ฮะที่ว่าที่ผ่านมาในประเทศไทยนะที่ว่าทักษิณหนีคดีอะทักษิณก็หวังให้เครือข่ายด่าประจำว่าโอ้ยไปรับความเป็นธรรมอยู่ที่อำนาจรัฐประหารเข้าประเทศไม่ได้เพราะถูกอำนาจเผด็จการสมัยน้องสาวตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมไม่เข้าฮะเป็นรัฐบาลแท้ๆก็ไม่เข้านะมันมีใครห้ามเข้าประเทศมั่งนะฮะนะแล้วก็อะไรล่ะที่ว่ามันมีอะไรนะทักษิณมาแจ้งความตอนนี้ที่ว่าอะไรสื่ออะไรนักสืบพิมพ์ทีนิวนะสื่อทีนิวของนายสนธิยานเนี่ยนายสนธิยานอันนี้นะเจ้าของทีนิวสนธิยานชื่นอะไรนะชื่นในธรรมอะไรเนี่ยนะฮะที่ตีแผ่เรื่องทักษิณน่ะนะเรื่องแดงใต้ดินเรื่องโกติอะไรต่างๆที่ถูกจับเรื่องนะฮะเครือข่ายนะฮะเรื่องอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะดิฉันก็เตือนแล้วเตือนอีกมันเป็นจริงจนได้นะฮะ
ก็เห็นทักษิณนะฮะส่งทนายความแจ้งจับนายสนธิยานนะฮะดิฉันก็งงเหมือนกันว่าทักษิณเนี่ยที่ถูกศาลฮะตัดสินคดีว่ายังไงยังไงอะอะไรพัวพันที่ว่าเมียเนี่ยขายนะคะขายที่ดินเนี่ยนะขายที่ดินที่ดินรัชดาเนี่ยนะก็ถือว่ามีความผิดหมายความว่าในประเทศไทยอ่ะนะยังมีความผิดเป็นผู้ร้ายหนีคดีที่เขาว่ากันนะคะที่เขาว่ากันเนี่ยนะเป็นผู้ร้ายหนีคดีทําไมผู้ร้ายหนีคดีเนี่ยอะยังมามียังไงยังอยากว่ายังแต่งทนายมาแจ้งความนายสนธิยานดิฉันก็ไม่ได้เข้าข้างนายสนธิยานนะแต่ว่าถ้าว่าเป็นตามตัวบทกฎหมายผู้ร้ายหนีคดีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทักษิณเป็นผู้ร้ายหนีคดีในประเทศไทยแต่ทำไมผู้ร้ายหนีคดียังแต่งทนายเนี่ยมาฟ้องมาแจ้งความเอาผิดนายสนธิยานว่านายสนธิยานเนี่ยได้ตีแผ่ข้อความเนี่ยโยงใยกล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยสนับสนุนไอ้เครือข่ายไอ้ล้มสถาบันเครือข่ายไอ้พวกแดงใต้ดิน112อะไรประมาณเนี้ยนะฮะเนี่ยมันแปลกไหมฮะมันตอนนี้มันมาทำให้แนวทางที่3มองเห็นว่ามันช่วยกันเล่นข่าวนะอย่างทักษิณชินวัตรเนี่ยนะฮะพวกแดงใต้ดินไอ้โกตีโหมหนักนะฮะผมกระนำซัมเมอร์เซลหนักแล้วก็สุดท้ายก็โดนที่ว่ามีการจับเครือข่ายโกตีนะฮะมีอาวุธเตรียมก่อการนะฮะก็ทำไมทักษิณชินวัตรเนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าในประเทศไทยก็ว่าทักษิณเนี่ยหลบหนีคดีอยู่แต่สามารถที่จะมาแต่งตั้งทนายนะฮะให้มาเป็นตัวแทนเนี่ยในการยื่นนะฮะแจ้งความเอาผิดกับอะไรนักสืบพิมพ์ทีนิวว่านะฮะดูหมิ่นนะดูหมิ่นตัวเองเนี่ยหมิ่นตัวเองเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตีข่าวก็อยู่งี้นะฮะก็เห็นไหมครับพอสนชปิดตัวเรียมออกไปปั๊บทักษิณก็เริ่มโพสต์เฟซบุ๊กเลยมั้ยเพื่อมาดึงกระแสให้คนมามุงไงฮะแต่เรื่องสัมปทานปิดตัวเรียมนะฮะเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินพรบฝังเมืองนะที่ดินทำกินนะฮะปัญหาความทุกข์ยากลำบากประชาชนที่โดนกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นการที่ชนชั้นที่เขาออกกฎหมายพรบนะห้ามชุมนุมกันเกิน5คนอะไรเนี่ยนะซึ่งมาการหลวดไหลรวมตัวของประชาชนนะตั้งแต่หมู่บ้านยันอำเภอจังหวัดอะไรต่างๆก็คือไว้ควบคุมประชาชนนั่นเองนะมันไม่พูดเลยนะเรื่องสับร่วมของประชาชนไอ้ทักษิณเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องมันเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้มันออกมาช่วยกันแบบว่าช่วยกันมาตีคล้องร้องเปล่าให้ประชาชนไปมุงไปมุงทักษิณไปมุงแดงใต้ดินไปมุงเรื่องไอ้โกตีนะคะนี่ไงฮะคือที่ฉันฟังคลิปหมอกมลพันธ์เนี่ยแกพูดมาเมื่อคืนเนี่ยเรื่องพรบปิโตรเลียมที่เขากำลังเดินหน้ากันต่อไปไม่หยุดเนี่ยนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมสื่อในหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยนะไม่มาช่วยกันตีข่าวมั้งนะคะเรื่องในประเทศไทยเนี่ยนะครับตีข่าวเรื่องเนี้ยผลประโยชน์ทรัพย์ร่วมของประชาชนเนี่ยคนน้อยมากเลยแกบอกนะนะก็ออกมาช่วยกันตีข่าวมั้งสิมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนร่วมของประชาชนนะนะไปมุงข่าวนั้นข่าวนี้นะฮะแม่นะคะนี่แหละประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะฮะมันไม่ใช่เรื่องปิโตรเลียมอย่างเดียวนะฮะเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนเรื่องเหมืองทองเหมืองแร่มันเต็มไปหมดเลยนะฮะก็คือไอ้พวกที่มันมีนะฮะที่มันยังไงมันมีกำลังทรัพย์อยู่ในมือเนี่ยอย่างทักษิณชินวัตรเนี่ยมีตั้งแต่ไทยวงไทยวอยมีตั้งแต่พวกนักรบไซเบอร์ของไอ้องนั่งโพสอะนั่งโพสนั่งกระจายข่าวเรื่องทักษิณออกมาแล้วเนี่ยคือช่วยเล่นกับสนชไงที่ช่วยมาตีเบี้ยให้ประชาชนมามุงไงเพราะว่าโล่งอกแล้วนะพรบปิดตัวเรียมผ่านแล้วแล้วก็ตอนนี้อ่ะวันนี้วันที่6ประกาศเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญจะเริ่มใช้แล้วนะซึ่งรัฐธรรมนูญที่มีการโหวตเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยเนี่ยนะฮะเมื่อปีที่แล้วที่รัฐธรรมนูญเนี่ย จะเอาไม่เอาเนี่ยนะฮะก็มีคนที่เขารับร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยและก็ไม่รับร่างนะฮะแล้วคนที่ไม่ออกเสียงนะที่คนไม่รับร่างเขาบอกว่าในรัฐธรรมนูญของมีชัยเนี่ยฉบับสอดแทรกการปล้นชาติปล้นประชาชนนะคะเรื่องปิโตรเลียมนี่แหละเรื่องทรัพย์ร่วมของประชาชนนี่แหละที่เขาไม่นะเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาไม่คือไม่รับนะคะแล้วก็คนที่ไม่ออกเสียงก็คือรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยโจรเขาบอกโจรปล้นชาติเนี่ยเขาก็ไม่เอานี่ไงคะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขาก็เริ่มเดินหน้าใช้แล้วเนี่ยนะและไอ้ก่อนหน้านี้ไอ้ช่วงทักษิณออกมาปั๊บก็นางหน่อยก็ออกมาฮะน้องนางดอกเห็ดนะไอ้สุดารัตน์ลำกุพันธ์ก็ออกมาโอ้ไม่นักประชาธิปไตยอีกคนนึงเนี่ยนักเลือกตั้งก็เริ่มออกมาแสดงบทบาทนะคะแล้วก็ดร.พิชิตกิจกสมบูรณ์ก็บอกเอ้ยก้าวข้ามทักษิณได้แล้วเราต้องมีท่าวิจารณ์ทักษิณได้แล้วคือมาช่วยกันตีกระแสไงคะจริงๆจุดหมายปลายทางก็รับใช้ในทุนนั่นแหละก็คือต้องมาช่วยกันประโคมไงเอ้ยลืมทักษิณได้แล้วแต่จริงๆก็คือพรบปิโตรเลียมมันก็ผ่านแล้วนะฮะไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยมันก็ประกาศใช้แล้วก็คือกันช่วยกันมาตีกระแสก็คือมองมาฟังทางนี้ในขณะที่แนวทางประชาชนบอกว่าเฮ้ยสื่อในเมืองไทยอ่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องเอาสื่อของประชาชนนะเฟซบุ๊กพี่น้องส่งข่าวส่งไลน์กระจายข่าวการปล้นทางชนชั้นสัมปทานปิโตรเลียมนะ
เราจะช่วยกันช่วยเหลือกันยังไงเราจะสร้างเจตนากรมไหลรวมกันอยู่ตรงไหนเราต้องเอานะฮะภาคประชาชนนะฮะทุกสื่อทุกมิติมาช่วยกันกับพ่อแม่พี่น้องนี่ฮะเพราะว่ามันปองดองสมประโยชน์มันหากินร่วมกันพ่อแม่พี่น้องนะคะอ่ะเอากลับมาเรื่องเจาะเรื่องแดนใต้ดินหน่อยเลยโกตีนะฮะโกตีก็นะคะดิฉันเคยพูดไว้นะฮะไม่ตั้งเสรีไทยนะฮะตอนที่บอกว่าถูกยึดอำนาจรัฐประหารเมื่อเป็นที่22พฤษภาคม2557นะฮะนายจารุพงษ์เนี่ยแล้วก็ขบวนแล้วก็พวกพรรคเพื่อไทยคนที่มีเงินทั้งหลายนะก็ออกเมืองนอกกันเยอะแยะนะฮะก็ไปกระจุกกันที่ฝรั่งเศสมั่งไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกามั่งแล้วก็ไปอยู่ที่สวีเดนมั่งเดนมาร์กมั่งก็นะกระจายกันไปเนี่ยนะครับแต่ว่าหัวเรือใหญ่เนี่ยนะหลักนี่ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็นิยอร์กแค่นั้นเองทำไมไม่เดินเข้าไปที่ UN นะฮะแล้วก็ให้ UN เปิดวาระการประชุมขอให้ประเทศในสมาชิกของ UN ให้การรับรองการจัดตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นนั่นก็คือการสู้แบบว่าโลกร้อนประเทศนะฮะโดยชอบธรรมแล้วก็มีประชาชนร่วมด้วยเพราะว่าพื้นฐานของพรรคเพื่อไทยก่อนการถูกยึดอำนาจรัฐประหารของพรรคเพื่อไทยนะที่มีนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีนางปูเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นน่ะนะคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะอันนี้พูดตามหน้าเสือก่อนนะฮะก็คือสู้แบบนะรัฐบาลพัฒน์ถี่โลกร้อนประเทศได้เลยนะสู้กับเผด็จการทหารแต่มันไม่ทำค่ะมันไม่ทำอะไรเขามันรอกราบกินมันอย่างเงี้ยมันล่อลวงประชาชนไว้นะให้อ่อนกำลังแล้วก็มาสร้างขบวนการเครือข่ายดา112ดาไปที่บุตัวบุคคลนะแต่เมื่อ112นะฮะเสียชีวิตไปเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะที่มันคิดว่าเขามีปัญหากับมันที่มันเป็นนะมันขัดขวางประชาธิปไตยน่ะในทุนของมันนั่นน่ะทำไมมันไม่ชนะมันไม่ประกาศชัยชนะนะเหมือนสุรชัยประกาศโหมลงว่านะเนี่ยประกาศมันนกแสกร้องประกาศชัยชนะก็ไม่มาเลยนะฮะไอ้ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบนะมันก็ไม่มาเลยนะไอ้เจ้าหน้าที่ไอ้เปลี่ยนระบอบเนี่ยก็ไม่มาเลยนะคุณพิมพ์ยิ้มจิตรักไทยก็ไม่มาเลยนะคุณอเนกซานฟานเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะเปิด YouTube นั่งใส่สูตรดาเนี่ยก็ไม่มาเลยนะคุณเอกซันฟานนะหลายคนน่ะไอ้อะไรนะไอ้สนามหลวงก็ไม่มาเลยนะน้องๆหนูๆอะไรต่างๆนะที่หนีด้วย112อ่ะวันประกาศชัยชนะเมื่อปีที่แล้วนั่นน่ะนะที่ว่าดา12ครอบครัวเดียวเขาน่ะชนะแล้วทำไมไม่มานี่มันเห็นได้ชัดมั้ยคะอ่ะมาเรื่องไอ้โกตีนะช่วงนะฮะช่วงที่เขาเร่งรีบที่จะรวบประเทศนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะนะนะตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเนี่ยการโหมโรงด่าเนี่ยคิดว่าจะมีการโหมโรงด่าน้อยนะฮะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนการต่อสู้เพื่อประชาชนเนี่ยเห็นนะฮะเพราะว่าหลังวันที่13ตุลาคมเนี่ยในช่วงไว้อะไรนะฮะในงานพระศพของอดีตประมุขของประเทศไทยเนี่ยมันมีการจะปล่อยมันไม่การปล่อยพรบป่าไม้พรบแร่อะไรต่างๆเนี่ยนะปลดล็อกพรบผังเมืองทรัพย์ร่วมของประชาชนเดินหน้าจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอะไรต่างๆนะเช่าที่เศรษฐกิจพิเศษยึดที่ชาวบ้านไปให้นายทุนทําที่เศรษฐกิจพิเศษอะไรเนี่ยแทนที่พวกสาย112ในต่างประเทศมันจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอ้ครอบครัว112นะหัวหน้าครอบครัว112เขาตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ชนะเขาเลยแทนที่มันจะหันนาหันหัวเรือนะฮะเห็นละว่ามันไม่ใช่การด่า12เนี่ยนะครับปัญหานะครับปัญจิกบุคคลมันไม่ใช่แล้วเครือข่ายโครงสร้างเขาก็ยังนะครับเดินหน้าปล้นประชาชนนะฮะกินรวบประเทศไม่หยุดเนี่ยอ้าวนะน่าจะตาสว่างเปล่าเลยแต่นะฮะการเล่นในการด่า12ไม่หยุดเนี่ยมันทำให้ประชาชนเห็นชัดนะฮะที่สภาสนชผ่านร่างปิโตรเลียมและทักษิณก็ออกมาเป็นระยะเฮ้ยตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับพวก112นะทั้งที่นะไอ้คนจ่ายเงินอีเมย์ยูเป็นพวกจ่ายข้อน้ำเลี้ยงนะสุรชัยก็มาบอกเองว่าใครจ่ายเงินบ้างจะรูปพงเท่านั้นเย็นลมป่านะจะรูปวงให้เท่านี้จักรพจน์เป็นแขให้เท่านั้นเครือข่ายทักษิณเนี่ยครับนะจักรพจน์เป็นแขทักษิณชินวัตรนะฮะนะจะรูปพงก็ทักษิณนะฮะเครือข่ายเขาทั้งนั้นเลยค่ะประชาชนเห็นชัดค่ะก็คือใช้วิทยุใต้ดินในการด่า112ให้ประชาชนไปมุงไงฮะสร้างข่าวร่วมกันด่า112จนพวกที่มันด่า112น่ะนะรับงานเป็นอาชีพไปแล้วไม่ได้มองเห็นผลประโยชน์ทางชนชั้นร่วมของประชาชนเลยนะฮะพอมีคนไปถามว่าเอ้ยทำไมไม่พูดเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานเรื่องทรัพย์ร่วมของประชาชนบ้างนะฮะพูดได้ขนาดนี้มันบอกว่าต้องเปลี่ยนระบอบก่อนนะเปลี่ยนระบอบก็คือการฆ่าครอบครัวเดียวใช่มั้ยนะที่ยุยงอาศพเขาน่ะเปลี่ยนระบอบก่อนนะถ้าว่าเปลี่ยนระบอบก่อนนั่นน่ะนะแล้วก็ยุแต่นั่งด่า112เป็นระบอบด่า112ก็คือการไปจัดการฆ่าครอบครัวเดียวก็เขาตายไปแล้วก็น่าจะชนะแล้วทำไมไม่มานะถามหน่อยฮะนะวันนี้ดิฉันขอพูดหน่อยได้มีเวลาแล้วเนี่ย นี่ไงฮะ
ไอ้โกตีก็ออกมาเอาตั้งแต่นะโหมลงตั้งแต่หลังวันที่13คิดว่าจะแผ่วแล้วก็หันไปเรื่องทรัพย์ร่วมของประชาชนแต่เปล่าเลยนะโหมลงเอาเนี่ยไม่หยุดนะต้องมีรับประกาศเป็นสาธารณะสาพันธรัฐอะไรของเขาเนี่ยนะสองสายสามสายก็มุ่งตรงไปที่ผลประโยชน์ทักษิณนั่นแหละนะก็ไปใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานในการโจมตีด่าน112เดี๋ยวดิฉันจะพูดเป็นภาษาอีสานให้พี่น้องคนลาวฟังด้วยนะฮะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะนะไม่หยุดสุดท้ายที่ดิฉันเคยเตือนนะฮะเครือข่ายของห้างเสียของเนี่ยนะฮะดิฉันเคยเตือนไว้เมื่อวันที่11นะฮะ11ตุลาคมก่อนการประกาศการสิ้นสุดสวรรคตของรัชกาลที่9แค่2วันว่านะฮะการไม่ตั้งรัฐบาลพัดถิ่นเข้าต่อสู้ตามหลักกฎหมายสากลนะฮะก็คือตั้งรัฐบาลพัดถิ่นตามหลักกฎหมายสากลไอ้บรรดาสัมภาษณ์เวสีที่ด่า112เหยียต่างประเทศนะน่ะน้องน้องไฟยงไฟเย็นสนามหลวงสุรชัยแซ่ด่าอะไรเนี่ยนะฮะไอ้โกตงโกตีนี่นะฮะหรือพวกที่อยู่ในยุโรปหลายคนอยู่ในอเมริกาหลายคนก็จะได้เป็นบุคลากรของรัฐบาลพัดถิ่นไปเลยนะคะก็คือจะถูกกฎหมายสากลไปกับเขาด้วยไม่ต้องเป็นสัมภาษณ์เวสีเห่าฮ้อนออนไลน์เห่าเอาศพประชาชนหลักขาดหลักเขาเรียกว่าขาดไร้ซึ่งอุดมการณ์และหลักการนะในการต่อสู้เพื่อประชาชนนะฮะคือไม่ตั้งรัฐบาลพัดถิ่นเข้าต่อสู้ตามหลักกฎหมายสากลแต่กลับยุยงส่งเสริมให้มีการก่อภัยสยองต่อบุคคลและในสังคมในประเทศแม่อันนี้ดิฉันพูด2วันก่อนที่เขาจะประกาศการสิ้นสุดสวรรคตของรัชกาลที่9นะแล้วก็ละเมิดกฎหมายว่าด้วยผู้ก่อการร้ายสากลนะฮะทำความผิดสำเร็จนะตามหลักฐานการส่งเงินให้กับแดงใต้ดินยุยงส่งเสริมก่อภัยสังหารบุคคลและก็การจลกรรมนะฮะคือหลักฐานเด่นชัดที่ฉันเคยยกคือที่ท่านยกให้ฟังก่อนที่จะมีการสิ้นสุดของการสิ้นสวรรคตของรัชกาลที่9คือเตือนพวกแดงใต้ดินนะเตือนไปยังกลุ่มไอ้พวกเสรีไทยที่ไม่ตั้งรัฐบาลพัดถิ่นนะฮะที่เอาแต่นะสร้างทีมงานสร้างเครือข่ายด่า12ถ้าโลกร้อนประเทศด่า12โลกร้อนประเทศค่ะนะคะพ่อแม่พี่น้องนะเครือข่ายวิทยุสวีเดนเครือข่ายวิทยุนะไอ้คนไทยยูเคนะฮะนะไอ้ที่ช่วยนะเผยแพร่ข้อมูลกับข่าวสารของไอ้พวกเสรีไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็เครือข่ายที่อยู่ในประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านนะที่อยู่ในเขมรที่อยู่ในลาวที่อยู่ในเวียดนามนะฮะเครือข่ายของนะมุ่งตรงไปที่รับใช้ทักษิณดิฉันเตือนแล้วเตือนอีกนะฮะว่าไอการที่ทำอย่างนี้มันจะสะสมนะฮะสะสมบิ้วอารมณ์คนนะฮะในการที่จะยกระดับการนะฮะการก่อการกลายเป็นเครือข่ายการก่อการร้ายสากลตอนที่ฉันมาประมวลนะฮะมาประมวลแล้วก็ออกคลิปเตือนไปเนี่ยเพราะอะไรครับมันมีการจับนะฮะจับอาวุธนะมันมีการจับจับการก่อการบึ้มสารรัชดาได้แล้วก็มีการสารภาพห้ายงใหญ่ไปถึงคุณอเนกซานฟานตอนนั้นอเนกซานฟานก็บอกโอ้จะต่อสู้อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะปรากฏว่าไอ้ที่ด่า12จ่อยไปเลยช่วงนั้นเพราะว่าเขาจะเอานะเครือข่ายการก่อการร้ายสากลนะครับเล่นคุณอเนกก็เลยหุบปากไปช่วงนึงตอนนี้ออกมาเห่าอยู่แล้วค่ะนะฮะเห็นพี่น้องเราส่งข่าวมาเมื่อที่3สิว่าอเนกมานะใส่วิกนะหัวดำนั่งเมี่ยมนั่งมานั่งพูดอีกแล้วเนี่ยนะฮะดิฉันก็ไม่ตามว่าอาเฮียแกมาพูดเรื่องอะไรนะครับก็เคยออกเตือนไปแล้วแล้วคลิปนั้นดิฉันพูดนะฮะดิฉันพูดด้วยว่าด้วยคือเตือนนะฮะเตือนสติแล้วก็ดิฉันไม่ด่านะคะเราคือพูดนะฮะพูดให้ความรู้กันว่าด้วยการด้วยเหตุด้วยผลคือคุยไปถึงพวกเขานั่นแหละนะฮะแต่ก็ไม่หยุดนะฮะมันทำให้เห็นได้ชัดว่านะเจตนาการนั่งด่าหนึ่งสามนั่งด่าครอบครัวเดียวเนี่ยเพื่อให้ประชาชนมามุงนะฮะเพราะว่ามันเอาชนะเขาไม่ได้เลยนะฮะพ่อ112นะฮะด่าเขาตั้งแต่นะพอเขาตายไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็นะบอกว่าประกาศชัยชนะตอนนั้นขนาดว่าต้องไปเอาชีวิตของตัวผู้นำใครขึ้นมาก็ไปเอาชีวิตเขาเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็ข้อมูลสะสมมันมีการบิ้วอารมณ์นะฮะไม่หยุดนะเอาหนักเลยก็เอาฮาร์ดคอร์อย่างไอ้โกตีหนีตายมานี่นะครับก็เอารายวันเลยปลุกระดมกับเท่าชูพงอ่ะไอ้หนูแยมมี่เนี่ยจากเนี่ยอันนี้ก็เข้าขายมาออกมาเป็นแนวหน้าก็คือเอาสายฮาร์ดคอร์ไปแล้วนะฮะก็อ่ะจะเอาศพไปจัดหนักตรงนั้นตรงนี้แต่แนวทางที่3เนี่ยนะคุณจะไปตรงไหนนะฮะคุณรู้ยังว่าคุณสู้กับใครอยู่นะเราไม่สู้กับครอบครัวเดียวถ้าสู้กับครอบครัวเดียวชนะไปแล้วสินะนี่ค่ะก็เมื่อไม่นานก็มีการจับนะฮะเครือข่ายโกตีนะฮะมีการจับอาวุธได้สารภาพได้นะฮะมันก็เป็นนะพอเขาสืบไปสืบมามันก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็คือเครือข่ายนะครับเครือข่ายที่ชื่อว่าแดงนะฮะแดงเก่าๆนะฮะแดงที่เขาเคยมีรายชื่อนะฮะเพราะว่าพอมีการเอะอะตีค้องร้องเปล่าของพวกที่อยู่ในต่างประเทศวิทยุใต้ดินนะอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งคะที่แอนตี้ตื่นถือควายไทยตอนนี้เงียบไปแล้วนะตอนนั้นก็ปลุกเร้าอารมณ์นะฮะว่าเฮ้ยปั่นจักรยานปั่นจักรยานเพื่อพ่อซึ่งตอนนั้นนะฮะขอนแก่นโมเดลเนี่ยกลุ่มคนที่เคยถูกจับขอนแก่นโมเดลเนี่ยก็ได้รับการประกันตัวนะฮะออกมาแล้วนะฮะ
ปรากฏว่าก็มีการเข้าไปโพสใน Facebook นี่แหละนะไอ้เรื่องปั่นจักรยานอะไรไม่รู้นะพอตาแอนตี้มาพูดนะนำร่องปั๊บเนี่ยไปเลยวันปั่นจักรยานจะมีการก่อนฮะจัดหนักผู้นำอะไรประมาณนี้นะฮะขอนแก่นโมเดลก็ถูกจับอีกนะฮะเห็นไหมคะก็เหมือนกับใช้วิทยุใต้ดินในการนะฮะปลุกนะฮะในการจุดไฟนะจุดไฟปั๊บจุดไฟแต่ละทีก็นะฮะไอ้พวกเสื้อแดงที่เคยเป็นสายฮาร์ดคอร์หรือว่าที่ทหารก็มีรายชื่ออยู่แล้วนะครับเขาก็ตามจุดถูกจุดทุกจุดนะฮะแต่ทีนี้ไอ้การจับของเขาสิการบิ้วอารมณ์หนักๆเนี่ยฮะเอาตั้งแต่ว่าธรรมกายโอ้ยธรรมกายเนี่ยยังเราต้องไปปกป้องใช้คำว่าพุทธศาสนาก็มีคนพูดคนมาพูดเรื่องหลักพระพุทธศาสนานะฮะพูดจริงๆพูดปองพูดเทียมเนี่ยนะก็ต้านกันไปแล้วนะปลุกเร้าอารมณ์มากนะปลุกให้ไปรวมตัวกันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ตลาดไทย 1,000 คนแล้วนะทหารก็ไปดักทันนะฮะนะมึงจะทำอะไรมึงก็ประกาศออกมาอยู่ใต้ดินไปแล้วทหารก็ไปดักทันตำรวจก็ไปดักทันอ่ะเขาก็เก็บข้อมูลรวบรวมนะฮะหลักฐานข้อมูลบุคคลอะไรต่างๆไว้สุดท้ายไอ้การบิ้วอารมณ์ใต้ดินผ่านวิทยุต่างประเทศนะผ่าน YouTubeผ่านการโฟนอินนะแล้วซิงเกิลเกตเวย์จะไปรอดอะไรฮะไลน์ไม่รอดหรอกฮะนะฮะไอ้ซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยนะจนเขาไปจับได้ไอ้เครือข่ายก็นะสืบนำผลนะฮะไปจับได้ว่าเครือข่ายไหนมั่งมีอาวุธเข้าไปนู่นมันก็ยกระดับนะก็เข้าเครือการก่อการร้ายสากลไปแล้วเพราะอะไรเพราะวิทยุที่ยุยงเอาศพนะฮะให้ไปฆ่าเลยตรงนั้นตรงนี้ฆ่าตัวบุคคลฆ่าผู้นำไปฆ่าประวิตรฆ่าประยุทธ์ไปฆ่าประมุขเข้าไปนู่นนะมันพูดไม่หยุดเลยนะฮะแล้วก็เครือข่ายที่ช่วยกระจายเสียงนะฮะใน Facebook ไม่ว่าจะเป็นนางหมิงดีควยนะฮะอีพันทิพย์ไซสีล่ำนะฮะนะอีสนันการเพี้ยนอีสนำสงกุลนะฮะอีเพ่นวันเพ่นวงทองดีอีวันเพ่นเต็งบาหรือว่าอีอภัสราวงทองดีสมัยก่อนนะฮะอีพวกนี้นะก็ช่วยกันแพร่นะฮะเครือข่ายและพวกที่สายของเขานปช. USA นะฮะเครือข่ายของคุณเพียงดินศิลักษ์ไทยก็ยุอโศกประชาชนไม่จุดนะฮะซึ่งในคลิปนั้นนะฮะเมื่อปีที่แล้วดิฉันว่าเป็นคลิปที่สมบูรณ์ที่ฉันเอามาเป็นตัวอย่างให้ฟังว่าอย่านะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเราไม่ใช่การต่อสู้แค่จะไปทำลายปัญเจกบุคคล112นะฮะประชาชนไม่เดือดร้อนกับการที่นะฮะจะไปจัดหนักนะฮะไปจัดการนะฮะ112นะฮะเพราะว่า112ก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วว่าวันที่13เนี่ยนะเสียชีวิตเนี่ยประชาชนก็ยังแพ้นะฮะเครือข่ายของเขาก็เดินหน้าเห็นมั้ยตอนนี้ป้นทางเศรษฐกิจหนักเลยเนี่ยนะฮะดิฉันก็อธิบายไปก็นะตามหลักกฎหมายสากลนะฮะการปลุกเร้าอารมณ์นะปลุกเร้าอารมณ์เนี่ยวิทยาเครือข่ายวิทยุใต้ดินปลุกปั่นนะก่อการสำเร็จนะฮะเรียบร้อยนะโกตีเนี่ยนะหรือว่าจะเตรียมก่อการอะไรต่างๆเนี่ยหลักฐานการส่งเงินนะเครือข่ายทอดน้ำเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่พ้นหรอกฮะนะฮะที่ทางในหน่วยงานข่าวกองทหารอะไรต่างๆที่เขานะฮะมีอาวุธครบมือในประเทศไทยการศึกษาเทคโนโลยีของเขาเนี่ยอย่าได้ประมาทศัตรูพ่อแม่พี่น้องซิงเกิลเกตเวย์นะเขาก็ตามสืบตามจับได้หมดนะฮะก็คือเข้าข่ายจนเขานะถึงขั้นว่านะเขาใช้กฎหมายระหว่างประเทศเล่นท่านในการข้อหาผู้ก่อการร้ายสากลไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่แหละที่เขามาเล่นไม่ใช่ว่าเล่น112นะฮะเพราะฉะนั้นอย่ามาหัวหมอเดี๋ยวทีนี้นะคะ เพราะว่าโกตีนะคะหลังจากที่ว่ายุยงเอาศพประชาชนไม่หยุดก็มีการจับเครือข่ายโกตีเอามาแถลงรับสารภาพนะฮะก็จับน้องสาวของจารุพงษ์เรืองสุวรรณได้ด้วยนะนางปริดานะฮะเรืองสุวรรณอะไรนั่นด้วยแล้วก็หนักเข้าไปอีกนะฮะทีนี้ก็หนักสินะโกตีตอนนั้นก็ออกมาสารภาพว่าต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่นะจารุพงษ์อะไรเนี่ยนะสุรชัยตอนที่มาสารภาพเรื่องเงินบริจาคอะไรนั่นแหละที่ตัวเององค์คนเดียวนั่นน่ะเงินมาจากไหนมั่งก็คือมันเป็นหลักฐานหมดเลยค่ะพี่น้องก็ได้ฟังในโซเชียลกันเต็มไปหมดนะแล้วหลังมานี่ก็จารุพงษ์เอ้ยไม่ยุ่งไม่เกี่ยวทักษิณพอสนชผ่านปิโตรเลียมไม่ยุ่งไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับเรื่อง12ไม่โยกกับฮะแต่ว่าไอ้ลูกน้องของตัวเองที่มันจ่ายเงินกันไปทั่วนะคะนะอย่างอีเมย์ยูอย่างเงี้ยวิสาการทับนางไพจิตรอักษรณรงค์ที่อยู่เบื้องหลังหมิ่นเว็บหมิ่นใครก็รู้ทั้งนั้นแหละฮะนะไอ้สกายที่ประชุมกลุ่มกันนะพ่อแม่พี่น้องนะฮะอย่าคิดว่ามันปลอดภัยนะเพราะอะไรที่สมัครสกายกันเป็นในรายชื่อไอ้พวกเสรีไทยพวกอะไรนะที่ประชุมกลุ่มกันของไอเล็กซานฟานางเมย์ EU วิสาคันทัพไพจิตรอักษรณรงค์นะคะคุณปินินทิลักษ์ไทยนะฮะจารุพงษ์เรืองสุวรรณสุนัยจุลพงษ์สะทอนสายหมิ่นสาย12น่ะมันก็มีทหารเข้าไปอยู่ด้วยล่ะค่ะฮะมันจะไปหลุดไปรอดพ้นยังไงอ่ะฮะเข้าตามเข้าไปเก็บข้อมูลหมดละฮะนะกระบวนการนี้น่ะอ่ะทีนี้ก็นะฮะก็กลายเป็นนะฮะ
โกตีนี่ก็มาตีคล้องจนแบบว่ากลายเป็นว่ายกระดับเป็นเครือข่ายไม่ใช่ว่านะฮะไอ้เครือข่าย112สากลนะผู้ก่อการร้ายสากลไปแล้วนะฮะคือมันสมบูรณ์ไปแล้วนะฮะมันสมบูรณ์ไปแล้วนะฮะทั้งเครือข่ายใต้ดินเครือข่ายบนดินนะฮะการตัดเตรียมการจะจัดการเขานะฮะหรือว่าการเป่าประกาศไปก่อนให้ไปจัดหนักประวิตรเลยให้ไปจัดหนักไอ้อะไรนะประยุทธ์เลยหรือว่าไอ้โกตีออกคลิปกับนายชูพงษ์นายชูพงษ์ถี่ถ้วนชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตให้ไปจัดการเลยใครขึ้นมาก็ไปจัดการเลยนะฮะอันนี้ฉันพูดเรื่องหน่อยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ฟัง YouTube นะฮะของสายใต้ดินสายอาคอเนี่ยหลักฐานมันมีหมดแล้วมึงอย่ามาตอแหลกันเลยนะคะเนี่ยนะเอาทีนี้มาพูดเรื่องประเด็นลีน่าจังกับนางหนิงดีคุยนะฮะหรือว่านางพันทิพย์ชัยศรีลำนะคะนะอีหนิงดีคุยนะอีหนิงดีคุยนี่เอาหน่อยนะคะกับสะใภ้เสียงชาวบ้านนะอีจังใดเดรัจฉานชาติหมานี่นะฮะอีสัตว์นรกเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนที่ฉันจะนะฮะประนีประนอมมากแล้วก็จะไม่ค่อยแตะไม่ใช่แตะนี่ไม่ใช่กลัวนะดิฉันก็เริ่มด้วยจากการด่า12นะฮะนักด่าเป็นคนแรกเลยออกวิทยุร่วมกับนปช. USA น่ะความผิดของดิฉันในประเทศไทยนี่เหยียบไม่ได้เหมือนกันแต่ดิฉันยกระดับนะฮะการต่อสู้ความคิดแล้วฮะดิฉันที่ฉันอธิบายมาไม่รู้กี่ครั้งนะคะว่าการด่าปัญเจกบุคคลเนี่ยนะมันไม่ใช่การเอาชนะศัตรูทางชนชั้นก็เห็นได้ชัดที่ฉันอธิบายมาหลายคลิปมากนะคะนะใน Facebook ใน YouTube ด้วยนะคะก็ไม่ได้มีปัญหากับไอสัตว์นรกตัวนี้นะคะนะสุดท้ายก็มาด่าดิฉันนะคะเมื่อวันที่5ตุลาคมนะคะเอาเรื่องส่วนตัวมาด่านะคะเรื่องจริงไม่จริงกูไม่รู้ล่ะนะคะไม่รู้อะไรเลยนะคะมาด่าประนามหยามเหยียดว่าดิฉันเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงบ้างนะฮะอะไรหาเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไปหาเย็ดถึงอเมริกานะคะแหมสารละเลวมากเลยฮะด่าเพื่อจะดิสเครดิตนะฮะให้ดูต้อยต่ำนะฮะจริงๆดิฉันก็เป็นคนไทยนะฮะเป็นคนอีสานนะฮะที่มาทำงานในต่างประเทศดิฉันแต่งงานมากับคนอังกฤษนะฮะก็ลงหลักปักฐานในอังกฤษเนี่ยทำงานฟูลไทม์มา10กว่าปีเสียภาษีเต็มๆเลยฮะมีชีวิตที่อยู่แบบเท่าเทียมของคนอังกฤษนะคะก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะฮะแล้วการที่ฉันมาพูดนี่นะคะดิฉันไม่ได้รับผลประโยชน์ที่ว่าต้องมาวิ่งหากลุ่มนั้นกลุ่มนี้อยากได้ท่อน้ำลงน้ำเลี้ยงหรือว่าอยากจะเข้าไปรับใช้นักการเมืองพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์รับใช้อำมาตย์สนามไม่ใช่นะเป็นเสียงตามสายนะอันดับแรกคือรักความยุติธรรมพอเอาไปเอามาไม่เห็นการกดขี่คุณลี่ทางชนชั้นนะคะถ้าดิฉันนะคะเข้าใจเรื่องโครงสร้างนะคะการกดขี่คุณลี่ทางชนชั้นนะคะของศักดินาเนี่ยดิฉันจะไม่เปิดตัวด้วยการด่า12โดยเด็ดขาดนะขอย้ำให้ฟังหน่อยนะคะซึ่งตัวเดชันเนาะมันมีความผิดเหมือนกันนะฮะกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่เขายังไงล่ะพิทักษ์การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนะฮะครอบครัวนะฮะ12ในประเทศไทยก็ออกคลิปด่าดิฉันเมื่อวันที่5ตุลาคมนะฮะก่อนที่จะมีการประกาศการสิ้นสุดของอดีตประมุขของประเทศไทยแค่8วันนะคะออกคลิปด่าดิฉันร่วมกับอีสนันสมกุลนะคะอีชาติหมาเนี่ยมันแล้วก็ในคลิปนั้นที่ดิฉันนะฮะเสียใจที่สุดก็คืออะไรครับมันบอกว่านะฮะมาพูดเรื่องไอ้พลังงานเรื่องไอ้ทวงคืนน้ำมันลงทวงคืนปท.น่ะมันบอกว่าถือตะเกียงไปทวงน้ำมันได้กี่ลิตรถือว่าดูถูกมากนะฮะดูถูกการต่อสู้ของประชาชนเรื่องทรัพย์ร่วมเรื่องชนชั้นของตัวเองค่ะผลประโยชน์ทรัพย์ร่วมของประชาชนดูถูกเหยียดหยามเพราะไอ้พวกกะหรี่พวกนี้มันไม่มีความรู้ไงฮะนะมันก็อีสานดิฉันก็อีสานฮะนะฮะการออกมาอยู่ในต่างประเทศนะฮะก็เหมือนพื้นฐานก็คือนะฮะแต่งงานคนต่างชาติดิฉันแต่งงานกับคนต่างชาติกับสามีออกมาเนี่ยนะฮะไม่ใช่กะหรี่นะฮะไม่พบปะพบรักกันด้วยการเป็นกะหรี่ขายหีนะฮะไม่ใช่นะฮะแต่อีพวก2ตัวเนี่ยฟันธงได้แน่นอนว่าเป็นกะหรี่นะทีนี้ถ้าใครจะมาด่าดิฉันว่าโอ้มึงมาด่าเขาว่าเป็นกะลงกะหรี่เนี่ยอย่างเงี้ยมึงฟังก่อนนะนะเดี๋ยวจะจำแนกให้ฟังนะว่าจุดยืนอุดมการณ์การรับใช้ชนชั้นตัวเองของพวกอีเหี้ยมันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ว่ามาด่าเพราะนั้นคือที่ปนาว่าเป็นกะหรี่มันมีอีเหี้ยตัวหนึ่งนะตอนนี้ฉันด่านะอีแตงโมนะฮะอีแตงโมที่อยู่นอร์เวย์นะด่าเหี้ยหน่อยนะคะกูด่ามึงนะอีปอบนะฮะอีแตงโมที่อยู่นอร์เวย์มีอยู่วันหนึ่งนะฮะมาโพสต์ที่หน้าเพจตัวเองเนี่ยเชิดชูอีหนิงว่าอีหนิงเนี่ยนะฮะหรือว่าอีปาบุรีรัมย์เนี่ยทำเพื่อประชาชนถ้าทำเพื่อประชาชนทำไมไม่ศึกษาเรื่องนะโครงสร้างของศักดินาการกดขี่คนรีดของทางชนชั้นไม่ใช่การนั่งด่าหนึ่งสองเอามันเอาเห่าเอาศพประชาชนเป็นเครือข่ายการก่อการร้ายสากลไปแล้วแล้วทุกวันนี้หลักฐานเด่นชัดว่าหาแดกกับการด่า YouTube นะฮะเพื่อการยังชีพของพวกสัตว์นรกพวกนี้แค่นั้นเองการต่อสู้ของประชาชนไอ้มาเรียกตัวเองว่านักปฏิวัติประชาชนหัวใจใหญ่กุลกปืนไอ้ชาติหมาขาดความรู้เนี่ยเขาจะไม่ยุยงส่งเสริมนะฮะเอาศพประชาชนโดยเด็ดขาดจะไม่ยุยงส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยไปให้ถูกฆ่าถูกปราบแพ้แล้วแพ้อีกหรอกค่ะ
เพราะฉะนั้นส่งเสียงไปถึงคนอุบลราชธานีนะคะอีแตงโม่นะคะเมื่อก่อนก็เห็นไปอวยทักษิณนะอวยคมทักษิณอยู่หน้านปช. USA สมัยหลายปีที่ผ่านมาสมัยที่ฉันเคยเข้าไปพูดนะฮะหลังจากนั้นที่ฉันออกมาก็เห็นเห่าตามหลังอยู่หลังมาก็มาขอโทษว่าโอ้ยคุณสะใภ้นี่พูดเพื่อประชาชนมึงจำได้ไหมอีแตงโมสมัยมึงโดนเขากระทืบอ่ะไปงานเลี้ยงที่อะไรนะงานเลี้ยงงานเลี้ยงไองานคริสต์มาสอะไรอ่ะที่นอร์เวย์หลายปีที่ผ่านมาถูกเข้าเอากระเป๋าน่ะตบหน้าน่ะตบเอจมูกนักดั้งแตกหรืออะไรนั่นแหละมาฟ้องกูหลังใหม่อ่ะอะกูก็แนวทางประชาชนกูเอาข่าวมาเขียนในหน้าเฟซบุ๊กสมัยนั้นมันเป็นเพจ112อ่ะนะตีข่าวไปแล้วดิฉันก็ส่งข้อความไปให้คุณดวงจำปาสเปนเซอร์ตอนนั้นดิฉันก็ติดต่อคุณดวงจำปาไปว่าให้ช่วยตีข่าวนี้ด้วยว่านะฮะคนไทยในต่างประเทศเนี่ยไปตบกันที่ไปตบนะฮะไปตบผู้หญิงไทยคนนี้เนี่ยงานเลี้ยงนะฮะงานเลี้ยงที่นอร์เวย์นะฮะช่วงคริสต์มาสน่ะนะถูกเขาใช้กระเป๋าอ่ะกระเป๋าที่มันยังไงอ่ะในขอบกระเป๋ามันอาจจะมีเหล็กที่ว่าเหล็กที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะเหล็กคลิปอ่ะเหล็กครอบอ่ะนะก็ถูกหน้ามั้งถูกหน้าบวมหรือว่าดั้งอะไรว่าดั้งแตกเลือดออกอะไรนี่เดี๋ยวโอ้ยอย่ายอมนะที่ฉันว่าเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นอ้างความจงรักภักดีฮะอ่ะอ้างรัชกาลที่9แล้วไปทำร้ายนะนางแตงโมเนี่ยซึ่งนางแตงโมนะที่ฉันก็เป็นกลางก็เห็นแกเขียนในเฟซบุ๊กแกก็ไม่ได้เขียนหมิ่นอะไรมากมายนะฮะแกก็เขียนตามเป็นกลางนะฮะแสดงนะฮะอะไรอ่ะแสดงความคิดเห็นของแกนั่นนะฮะพูดตามตรงหน่อยนะดิฉันก็เอาข่าวของนางแตงโมเนี่ยนะฮะมาส่งให้คุณดวงจำปาหลังไมค์ให้คุณดวงจำปาช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษช่วยตีแผ่ด้วยว่าอ้างความจงรักภักดีและมาทำร้ายประชาชนคนไทยเนี่ยในต่างประเทศด้วยกันเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันผิดกฎหมายด้วยนะทำร้ายบุคคลเขาเนี่ยนะพอทำร้ายเขาบอกว่ากูทำร้ายมึงว่ากูตบมึงในนอร์เวย์เนี่ยกูทำร้ายมึงกลางงานเลี้ยงเนี่ยนะเขาเรียกว่าทำร้าย ทำร้ายร่างกายเนี่ยแล้วไปอ้างความจงรักภักดีเนี่ยมันผิดกฎหมายนะฮะปรากฏว่าดิฉันก็ให้กำลังใจว่ายายแตงโมเนี่ยขอให้สู้นะขอให้สู้ขอให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างว่าอย่าไปอ้างความจงรักภักดีแล้วไปทำร้ายคนอื่นเขาเนี่ยก็ ปรากฏว่านางก็ยักหย่อนแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่านางกลัวนางกลัวก็เงียบไปนะฮะก็ผ่านมาหลายปีก็ช่วงอีหนิงดีเคด่าดิฉันนะคะด่าดิฉันเมื่อวันที่5ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะอีหนิงดีเคออกคลิปด่าดิฉันกับอีสนามสงกุลเนี่ยนะด่าแบบโคตรทุเรศนะฮะก็อีเปรตนี่หลังจากนั้นมาโพสใน Facebook นะคะว่าเนี่ยฮะใครจะว่าหนิงดีเคยังไงก็ทั้งเขาทำเพื่อประชาชนอีสัตว์เดรัจฉานนะอีแตงโมกูดาเมื่ออีหมานะฮะเห็นไม่กี่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเห็นโผล่ไปถ่ายไอ้ไปถ่ายไอ้อะไรไปถ่ายภาพนะฮะร่วมกับไอ้วิสาคันทัพกับอีภัยจิตอักษรณรงค์ที่เยอรมันนะฮะแล้วก็เอาภาพมาลงว่าเป็นอาจารย์สอนภาษานั่นมาภาษานี่นะฮะที่ด่าเนี่ยไม่ได้ฉาคุณแตงโมนะคะเพราะว่ากูก็อยู่อังกฤษเนี่ย10กว่าปีกูก็ทำงานฟูลไทม์นะคะนะกูไม่ใช่ประเภทซีนชอบอวดกระเป๋าเอกกระเป๋าอะไรคนพ่อคนแม่อะไรของมึงอ่ะแต่ที่กูด่าจุดของมึงที่มึงอวยพรรคเพื่อไทยอวยทักษิณอีสัตว์เดรัจฉานและมึงพื้นฐานของมึงเคยสมัครไอ้สสพรรคอะไรไทยรักไทยสสบัญชีสอบตกไงมันถึงอวยนายทุนไม่หยุดไงเพราะฉะนั้นไอ้ปากเสียงของประชาชนทั้งที่อุบลราชธานีนี่นะฮะมีความทุกข์ร้อนเดือดร้อนจากการกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นพี่น้องอีสานเนี่ยถูกเกณฑ์ถูกมาให้ฆ่าล้อมพงล้อมปราบเนี่ยความทุกข์ร้อนเดือดร้อนของประชาชนมึงไม่พูดอีสัตว์เพราะฉะนั้นกูด่าหน่อยวันนี้เราไปสนับสนุนอีหนิงเนี่ยอีหนิงทำเพื่อประชาชนไอ้เครือข่ายแดงๆสองเพื่อประชาชนนี่เหรออีสัตว์เพราะว่าตอนนี้ถ้าด่าหนึ่งสองชนะเนี่ยมันน่าชนะไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ใช่ดิฉันด่าเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเหยียบให้ดูค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อดิฉันกล้าด่าหนึ่งสองแต่แรกเริ่มทำไมดิฉันจะไม่กล้าเหยียบอีหนิงดีควยแต่ว่าที่ฉันเงียบมานานเพราะอะไรครับเพราะดิฉันนะมาอุทิศเวลากับการศึกษาการต่อสู้ทางชนชั้นต้องพูดเรื่องด้วยหลักด้วยการต่อสู้ทางชนชั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนแต่ว่าเมื่อตอนนี้ณวินาทีนี้การเห่าเอาศพยังไม่หยุดของผู้ที่ขาดความรู้และมีการสนับสนุนกับคนที่บ้านว่ามันเคยเรียนหนังสือมีอะไรมาเนี่ยนะฮะคอยแบบว่าคล้ายๆแก้ตัวแก้ต่างอย่ามาด่าป้าหนิงว่าจะเป็นหนิงเป็นแม่บงแม่บ้านไอ้คำว่าแม่บ้านไม่เกี่ยวฮะแต่ว่าอุดมการเนี่ยมึงอย่ามาเห่าศพประชาชนชัดไม่แตงว่ามึงฟังกูนะคนอุบลราชธานีอีสานหมาอีสานละเลวอ่ะต่อมาพูดเรื่องอีหนิงนะฮะเรื่องลีน่าจังนะฮะลีน่าจังเมื่อ 2-3 วันเนี่ยนะฮะยายลีน่าจังนี่นะฮะแกก็ไปยื่นหนังสือนะฮะที่สถานทูตลาวนะคะซึ่งนะคะแกก็ไลฟ์สดนั่นแหละฮะนะคะทีนี้ดิฉันนะฮะพูดภาษาไทยก่อนนะคะก่อนจะพูดภาษาอีสานนะฮะภาษาลาวให้พี่น้องที่อยู่ประเทศลาวฟังด้วยนะฮะ
อ่ะยายลีน่าจังนะแกไปยื่นหนังสือนะก่อนที่แกไปยื่นหนังสือที่ฉันก็เข้าไปอ่านบอกว่าแกบอกว่าพรุ่งนี้หมายความว่าพรุ่งนี้ของแกนะแกบอกว่าจะไปยื่นหนังสือแล้วแกก็ไปยื่นหนังสือแกก็แต่งชุดไทยของแกอ่ะนะอ่ะแกก็สร้างซีนตลกอะไรของแกนะเพราะว่ายายลีน่าจังนี่ก็จะเป็นทั้งทนายความเป็นทั้งนักแสดงด้วยนะฮะหลายซีนที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าใครอย่าด่าลีน่าจังเนี่ยว่าแกมาโหนกระแส ความจงรักภักดีเนี่ยนะมันไม่ใช่นะคะถ้าพูดตามความเป็นกลางก็ลีน่าจังเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เขานะประกาศที่เขาปกป้องสถาบันกษัตริย์มาโดยตลอดไม่ใช่ว่าแกเพิ่งมาทำนะคะคนที่เพิ่งมาด่าแกนั่นน่ะนะคุณไปตามข่าวลีน่าจังก่อนดิฉันไม่ได้มาแก้ตัวนะคะแต่ว่าแกก็ทำของแกมาก็หมายว่าแกเป็นคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนะแล้วทีนี้แกก็ออกไลฟ์สดแกไลฟ์สดด่าโกติด่าเครือข่ายด่า112มาหลายวันแล้วนะคะแกก็ด่าไปในจุดว่าพวกนี้เนี่ยยุยงส่งเสริมให้มีการ ล้มล้างการปกครองเพราะว่าไอ้สหพันธรัฐที่เขาจับได้นี่นะคะก็โดนข้อหาล้มล้างการปกครองไปแล้วเรียบร้อยนะคะเครือข่ายโกติเนี่ยโดนกฎหมายในประเทศไทยเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองไปแล้วเพราะฉะนั้นยายลีน่าจังแกก็เอาเรื่องตัวบทกฎหมายมาด่าด้วยว่าพวกมึงเนี่ยล้มล้างการปกครองซึ่งมีอ่ะพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะตามกฎหมายในประเทศไทยแกก็มาอ่านนะแกบอกว่าไอ้เครือข่ายโกติยุยงเอาศพประชาชนก่อการให้เกิดการก่อการร้ายการเข้าเครือเข้าข่ายการก่อการร้ายสากลไปแล้วนะคะซึ่งในกฎหมายที่นะตามหลักกฎหมายสากลเนี่ยนะคะการสร้างเครือข่ายนะคะทั้งสื่อด้วยแล้วการยุยงส่งเสริมการหลักฐานการส่งเงินนะคะเครือข่ายการทำความผิดนะคะการก่อภัยสยองสังหารตัวบุคคลสังหารผู้นำประเทศสังหารประมุขเนี่ยนะว่านะกูจะก่อการกูจะไปฆ่าผู้นำประเทศเนี่ยก็ประกาศกันมาหลายวันเอกโกตีมันก็ประกาศนะชูพงก็ประกาศนะว่าชีวิตต้องล้างด้วยชีวิตนะเรายอมมันไม่ได้แล้วเนี่ยใครขึ้นมาก็ไปฆ่าเลยนะคะดิฉันเรื่องหน่อยนะนะก็เอกโกตีนี่ก็ออกมาเป็นระยะคือให้ไปฆ่าเขาไปฆ่าเขานั่นแหละนะฮะมันก็เข้าข่ายกฎหมายสากลนะฮะข้อกฎหมายสากล ก็ยายลีน่าจังนะคะแกก็ไปยื่นเดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูคลิปแกอยู่ ไปยื่นกดไปยื่นหนังสือนะคะแล้วแกก็บอกว่าแกไม่เข้าไปข้างในนะคะแกไม่เข้าไปข้างในแล้วก็ตอนที่แกไปนะเขาก็ทำไลฟ์สดด้วยนะคะทำไลฟ์สดด้วยแล้วก็นะทางสถานทูตลาวก็เห็นแกบอกในคลิปนะไม่คือให้เข้าไปได้แต่ว่าไม่ให้เอามือถือเข้าไปลีน่าจังก็บอกว่าจะเอาคนไปด้วยหนึ่งคนนึงนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องเข้าไปคนเดียวนะคะซึ่ง ลีน่าจังก่อนที่เขาเข้าไปเขาก็พูดด้วยว่าเขามายื่นในเรื่องอะไรต่อสถานทูตลาวนะคะแล้วก็ เขาไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยแล้วก็ที่เขาบอกว่าเขาไม่เข้าไปเนี่ยเขาไม่รู้สึกปลอดภัยนะครับทีนี้ก็มีพี่น้องลาวนะคะพี่น้องในประเทศลาวนะที่เขาเห็นเหตุการณ์นะเขาก็เอามาด่าเยอะเหมือนกันนะคะนะคะที่เขามาด่าเยอะในจุดนั้นก็คือนะครับประเทศลาวสถานทูตลาวเนี่ยก็คือนะฮะ ตัวแทนของรัฐบาลลาวนั่นเองนะคะแล้วก็ที่ลีน่าจังบอกว่าไม่เข้าไปนะไม่รู้สึกปลอดภัยนะฮะนี่ไงที่พี่น้องลาวมาด่ากันเยอะแล้วก็ที่เขาละด่าด้วยก็คือนะฮะการทำไลฟ์สดด้วยนะฮะไลฟ์สดที่จะเข้าไปในสถานทูตนะที่โดนพี่น้องลาวด่าเยอะนะคะส่วนลีน่าจังนะคะเขาก็มาพูดใน Facebook เหมือนกันว่าอ่ะดีเขาโดนพี่น้องลาวด่าเยอะๆก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้ช่วยปลุกกระแสรัฐบาลเราจะได้หันมาสนใจจะได้เป็นสื่อเป็นยังไงตีกระแสขึ้นมาเยอะๆคนจะได้มาสนใจมามุงเยอะๆเมื่อวานแกก็เปิดให้คนลาวเข้ามาด่าแกก็เยอะดิฉันก็ฟังเหมือนกันนะดิฉันก็เข้าไปฟังแกเหมือนกันก็มีพี่น้องมาแสดงความคิดเห็นทั้งคนไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นทั้งพี่น้องทางภาคอีสานทางภาคทั้งในประเทศลาวก็โทรเข้ามาด่าทั้งคนมาให้กำลังใจและคนมาด่าเยอะนะคะคือดีน่าจังเขาไปยื่นในจุดที่บอกว่าเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ต้องการที่จะปกป้องนะสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาก็นะเขาก็ทำของเขาในรณรงค์ไปเขาว่าก็คือเขาเป็นคนที่จงรักภักดีมาตลอดไงไม่ใช่ว่าแกเพิ่งมาทำนะคะคือในจุดที่พี่น้องลาวด่าเนี่ยนะคะด่าที่ว่าเยลีน่าจังมาพูดได้ยังไงว่าสถานทูตลาวเนี่ยนะจะไม่รู้สึกปลอดภัยได้ยังไงนะหมายว่านะคะเขาก็ด่าเยลีน่าจังนั่นแหละว่าตอนนี้เห็นว่าพี่น้องลาวหลายๆคนเขาก็ไม่พอใจเขาบอกเนี่ยทางสถานทูตเนี่ยน่าจะอะไรแจ้งความประผิดกับลีน่าจังได้นะอ่ะซึ่งลีน่าจังเขาบอกว่าเขาไม่ย่างก้าวเข้าไปในสถานทูตเพราะว่ามันเป็นเขตของประเทศลาวเป็นแผ่นดินเป็นยังไงมันตามกฎหมายนะครับระหว่างประเทศเนี่ยนะเขาก็ให้ข้อตัวบทกฎหมายอันนี้จุดนี้ก็แล้วกันนะอ่ะท
ทีนี้มาพูดเรื่องนางหนิงดีควยนางหนิงดีควยนะคะนางหนิงดีควยเนี่ย นางหนิงดีควยโทรเข้าไปไลฟ์สดยายลีน่าจังไปแสดงวิสัยทัศน์ไปแสดงวิสัยทัศน์ยังกับตัวเองรู้ตัวบทกฎหมายซึ่งดิฉันได้พูดเรื่องกฎหมายนะคะการก่อการร้ายสากลหรือว่าการเข้าข่ายการก่อการร้ายสากลของพวกกระบวนการด่า112ไปตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนที่จะประกาศสวรรคตของรัชกาลที่9แล้วว่าอย่านะท่านนะถ้าทำอย่างนี้ท่านจะเข้าเครือข่ายมันก็เข้าไปแล้วนะคะเพราะการยุกยงส่งเสริมเอาศพประชาชนไปฆ่ากันตรงนั้นตรงนี้แพร่ช่วยแพร่เสียงยุกยงปกปั่นไม่หยุดเนี่ยมันเข้าข่ายไปแล้วแล้วก็เส้นทางการเมืองโอนเงินไปแล้วนะสุรชัยแซ่ด่านอีหนิงก็ออกมารับรองอ่ะเขาให้เงินมาแล้วจะไปปี้หีตีหีปี้กะหรี่ก็ช่างเขาสิโอ้โหนะคะแบบเยอะมากนะคะใน Facebook ใน YouTube นะคะเยอะมากนะคะฮะทำอะไรไว้ต่างกรรมต่างวาระเยอะมากนะคะแต่แนวทางที่3เนี่ยนะคะมันไม่ใช่การด่า12แล้วเอาชนะนะคะเพราะเรากำลังต่อสู้กับโครงสร้างของศักดินาซึ่งพวกนี้มันไม่พูดเลยและพวกนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายเป็นภาษาลาวให้พี่น้องคนลาวฟังนะคะนะคะมันไม่พูดกันเลยนะคะก็นี่แหละแล้วก็ช่วงที่นางหนิงนะคะดิฉันเข้าฟังไปฟังอยู่นะคะโทรเข้าไปจะไปแสดงวิสัยทัศน์นะคะผู้รู้กฎหมายระดับประเทศนะคะระดับแบบกฎหมายระดับสากลนะคะคือจะเอาเรื่อง112ไปหักล้างกาลิเลียจังนะคะเขาบอกว่าเนี่ยดิฉันเข้าใจนะว่าเรื่อง112เนี่ยนะมันไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศนะซึ่งทางไทยกับทางอะไรเขาบอกว่ากฎหมายสากลมันไม่มีกฎหมาย112นะยายลีน่าก็บอกใช่แต่ว่ายายลีน่าเขาอธิบายบอกว่าแต่พวกนี้น่ะมันเข้าจัดหาอาวุธสงครามมันเข้าข้อหาผู้ก่อการร้ายนะครับก่อการร้ายไปแล้วไอ้เครือข่ายโกติที่เขาจับได้เนี่ยนะดังนิงเขาก็บอกว่าเนี่ยก็เขาบอกว่าทางรัฐบาลไทยนี่ก็ได้ขอตัวพวกนี้จากรัฐบาลลาวมาหลายครั้งรัฐบาลลาวก็ปฏิเสธแล้วไงว่าไม่มีพวกนี้อีนี่มันไปตอบแทนรัฐบาลลาวเลยนะคะอีควายนี่นะคะซึ่งที่ฉันเคยมาพูดตามข่าวนะคะว่านะประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคะเคยขอไปทางตามข่าวนักสืบนะเคยขอไปทางเขมรบอกว่านะคะไม่มีนะคะนะแล้วก็เคยขอไปทางรัฐบาลลาวเขาก็บอกว่าไม่มีใช่ค่ะตอนนั้นเมื่อในอดีตมันไม่มีนะคะก่อนหน้านั้นมันไม่มีแต่ว่าหลังจากที่เขาจับเครือข่ายได้นะสิที่มันปลุกระดมเอาศพมาไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยนะปลุกระดมเอาไม่หยุดเนี่ยนะจนแบบว่าเข้าครบการก่อการเนี่ยนะเข้าครบกฎหมายสากลเนี่ยนะจับเครือข่ายโกติได้แล้วยงใหญ่จับอาวุธได้ตรงนั้นตรงนี้น่ะนั่นแหละนะฮะทีนี้ทางรัฐบาลไทยเนี่ยนะเขาขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนในจุดนี้เขาไม่ได้ขอเรื่อง112นะฮะนางหนิงดีควยตอนนั้นที่ถามกันไปเนี่ยเขาถามเรื่อง112ทางลาวก็บอกว่ามันไม่มีผู้หลบภัยในนี้แต่ตอนนี้นะฮะเขาจับได้ไล่ทันแล้วเนี่ยนะมันก่อการเนี่ยนะจนเข้าข่ายเป็นผู้ก่อการร้ายสากลไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะแล้วทางเราจะไปเสร็จยังไงมึงจะมาบอกว่าเขาใส่ร้ายป้ายสีก็ไม่ได้เพราะว่านะก่อการมาไม่รู้กี่ครั้งอีสาและเลวอีชาติชั่วที่ฉันมาด่านี่ไม่ใช่ว่ามาด่าปกป้องไอ้กฎหมาย112นะคะแต่ที่ฉันปกป้องชีวิตประชาชนที่ถูกกระบวนการเครือข่ายนี้นะฮะทั้งล่อลวงหลอกเอาศพประชาชนสนับสนุนให้เกิดการก่อการฆ่าตัวบุคคลซึ่งประชาชนไม่มีทางที่จะชนะเขาได้เลยและประชาชนก็ถูกจับถูกดำเนินคดีถูกกดถูกกวาดเพราะว่าไอ้พวกนี้ฮะมันส่งเสียงไม่หยุดและการต่อสู้เรื่อง112เนี่ยนะฮะมันก็เอาชนะเขาไม่ได้และไปใช้ฐานปฏิบัติการในประเทศลาวสู้เขาผ่านการปฏิวัติประชาชนมาแล้วไอ้ขบวนการที่มันด่า112ตอนนี้มันเป็นขบวนการที่รับจ้างด่านะแล้วก็หาเงินจากการออก YouTube หาเงินจากการล่อลวงเอาศพประชาชนเพราะฉะนั้นไอ้การแสดงวิสัยทัศน์ควายฮะโง่ควายของอีพันทิพย์ชัยศรีลำหรือไอ้หนิงดีเคก็ถูกยายลีน่าจังด่าเอาทีนี้มันมีคนมาถามดิฉันว่าคุณสะพ้ายคุณทนได้ยังไงคุณเป็นคนอีสานนะแล้วลีน่าจังด่าอีหนิงดีควยว่านะที่แกด่าอีหนิงดีควยแล้วแกให้ข้อความทางเหตุผลต่างตัวบทกฎหมายว่าที่เขาไปยื่นที่แกไปยื่นยื่นให้ขอส่งตัวไอ้พวกไอ้โกตีน่ะนะแกไม่ยื่นเรื่อง112 แกยื่นให้ทางรัฐบาลลาวน่ะส่งตัวพวกนี้อ่ะกลับมาน่ะนะทีนี้มันมีคำหนึ่งที่ยายน่าจังด่านะด่ากำพืชของอีหนิงน่ะนะว่าเป็นชนชั้นต่ำเป็นชนชั้นกะหรี่นะฮะเป็นคนขายตัวอ่ะเป็นกะหรี่ขายหีนะฮะขัดส้วมอาชีพขัดส้วมนะคะแล้วก็เป็นคนอีสานโง่ๆเป็นกะหรี่นะฮะ
ซึ่งวินาทีที่ดิฉันไปฟังดูแล้วไปวิเคราะห์ดูแล้วน่ะลีน่าจังเข้าด่าอีหนิงคนเดียวเขาไม่ได้ด่านะฮะเขาไม่ได้ประนามคนอีสานทั้งภาคเพราะฉะนั้นนะฮะพี่น้องชาวอีสานหญิงนะพี่น้องชาวอีสานจะเป็นคนอีสานนะฮะนะเราไม่ได้เป็นกะหรี่ขายหยีเรามายุอโศกประชาชนเราจะเดือดร้อนอะไรนะคะนะแล้วก็ด่าตรงตัวด้วยเพราะประวัติกำพืชของอีหนิงนะฮะที่มันมาด่าประนามย้ำเหยียดอยู่หลังไม้หลายปีคิดว่าคนอื่นจะไม่รู้กำพืชตัวเองนะโอ้ยมาเนี่ยมาดอะไรนะมาดเมียลอยเยอร์เอ้ยป้าหนิงดีคุยนักประชาธิปไตยถุยก็คือแค่อีกะหรี่ชั้นต่ำที่ยายลีน่าด่านั่นแหละฮะนะกะหรี่ขายหยีมีชีวิตที่ปัดซบมาอยู่ในต่างประเทศนะฮะจากที่หนึ่งไปอยู่ยังที่หนึ่งแม้กระทั่งทุกวันก็ดำรงคงชีพนะฮะอยู่อย่างลูกผีลูกคนนะฮะไม่ทราบว่าตอนนี้มันลาออกจากงานที่ว่าขัดส้วมแล้วยังนะคะมาอยู่เป็น10กว่าปี20ปีมหาอุปสมบทประชาชนเนี่ยถ้าเป็นคนมีความรู้ความสามารถป่านนี้มันยกระดับนะฮะได้งานฟูลไทม์ไอ้หากินแบบว่ายังไงอ่ะศักดิ์ศรีนะฮะความเป็นคนเทียบเท่ากับคนที่มันอยู่ในประเทศสวีเดนเอ้ยไม่ใช่นะฮะอยู่ในเยอรมันไปแล้วฮะไม่ต้องไปทำอาชีพแบบว่าเนี่ยฮะอาชีพไปขัดส้วมพอได้เคลมเงินภาษีไอ้เคลมไอ้เงินไอ้ช่วยเหลือจากรัฐที่มาฟันมาจากเงินภาษีของคนทั้งประเทศรวมถึงคนไทยในที่ทำงานในประเทศเยอรมันด้วยที่มันด่าประนามย้ำเหยียดด้วยเข้าเครือข่ายกับอีเพนด้วยนะฮะไอ้พวกหานี่มันช่วยกันเผยแพร่ข้อความที่มันด่าประนามย้ำเหยียดคนไทยอีเพนด่าคนไทยก็เป็นซ่องโรคอีหนิงก็ช่วยกันนะฮะเผยแพร่ข้อมูลอีหนิงด่าคนไทยฮะด่ายุยงอโศกประชาชนอีเพนก็ช่วยกันแพร่ด้วยสุดท้ายไปอวยทักษิณอีพวกชาติชั่วสารเลวเนี่ยเรื่องชนชั้นของมันไม่พูดเลยนะการกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นมันไม่พูดเลยน้ำมันทองคำความเดือดร้อนทุกร้อนพี่น้องทางภาคอีสานนั่นน่ะมาเจ็บมาตายเพื่อไอ้ทักษิณนั่นน่ะมันกล้าพูดไหมอีชาติชั่วสารเลวแถมทำตัวเป็นหมาเห่านะฮะหมาเห่าเฝ้าหน้าแบงค์ทักษิณถูกยึดอำนาจรัฐประหารนะฮะแล้วมันหนีด้วยคดีอะไรฮะทักษิณอะไรอ่ะไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่พี่น้องเราอ่ะนะฮะมันได้รับความเป็นธรรมไม่ในประเทศไทยนั่นน่ะคือไอ้พวกนี้มันเดือดร้อนแทนในทุนไงฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยายน่าจังด่าว่าในอีหนิงเป็นกะหรี่เป็นคนอีสานโง่นะฮะสะพายไม่ใช่อีสานโง่ฮะนะดิฉันไม่ได้ไปขายตัวขายหีมานะฮะดิฉันก็ไม่ได้ว่าดิฉันเป็นคนฉลาดหลักแหลมอะไรนักหนาหรอกฮะฮะถ้าดิฉันโง่ดิฉันคงไม่ทำงานฟูลไทม์ในประเทศอังกฤษมาได้10กว่าปีฮะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ไม่ได้ยอมรับว่าดิฉันโง่ก็แสดงอีหญิงมันโง่ครับมันหางานทำที่เป็นหางานที่มันดีกว่านั้นไม่ได้และอาชีพปัจจุบันก็ยังทำหน้าที่นะฮะใช้วิชามารออนไลน์ที่ว่าไอ้ขายยังไงหากินกับการไอ้หากินกับแรงงานน่ะแรงงานแรงกระเด้าส่วนต่างนะจากคาบน้ำกามของผู้หญิงไอ้ผู้หญิงบางคนในเยอรมันนะฮะที่เป็นเครือข่ายที่ว่าอีหญิงเนี่ยนะเป็นแม่เล้านะคอยโพสต์รูปทำตัวอะไรเป็นประชาสัมพันธ์ออนไลน์นะฮะนะไอ้กับพวกผู้หญิงขายตัวได้อะไรได้ค่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรได้ค่าคอมมิชชั่นนะฮะหรือว่าค่านั่งเฝ้าซ่องที่เขามาแฉกันนะฮะเพราะฉะนั้นอีเปรตนี้มันจะมาด่ายายลีน่าจังว่ามันนะจะไปปลุกพี่น้องชาวภาคอีสานทั้งภาคนะฮะมาเห็นอกเห็นใจกะหรี่ที่มันเห่าอโศกประชาชนอวยแต่ในทุนหรือว่านะฮะมันไปปลุกพี่น้องประชาชนคนลาวนะฮะว่ายายลีน่าจังด่าประนามย้ำเหยียบไปเทศลงประเทศลาวก็ให้ยายลีน่าจังเนี่ยนะฮะเขาไปสู้ด้วยตัวบทกฎหมายกับพี่น้องชาวประเทศลาวนะฮะเพราะว่าที่ดิฉันเดี๋ยวจะพูดให้พี่น้องลาวฟังไปแล้วกันนะฮะข้อมูลเนี่ยอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมีคนมาถามว่าพี่สะใภ้นะคุณสะใภ้ไม่เดือดร้อนเหรอว่าลีน่าจังด่าว่าเป็นคนอีสานโง่เป็นกะหรี่เขาด่าอีหนิงค่ะเขาด่าอีพันทิพย์ชัยศรีลำอีมันที่ลือคำพูดชนชั้นตัวเองและดิฉันช่วยไหมฮะช่วยกระทืบซ้ำค่ะกระทืบซ้ำนะฮะในฐานะที่มันมาคุกคามดิฉันก่อนอะคุกคามเรื่องอะไรฮะดิฉันไม่เคยมีปัญหากับอีกะหรี่ตัวนี้เลยนะฮะไม่มีปัญหากับอีหนิงนี่เลยอีพันชิพชัยสีเหลี่ยมแล้วว่าอีพันบุรีรัมย์นี่เลยนะคะแต่มันรับงานอาสามาด่าดิฉันเมื่อวันที่5ธันวาคมก่อนที่นะก่อนที่จะมีการสิ้นสุดการไออะไรสิ้นสวรรคตของรัชกาลที่9แค่8วันนะฮะมันออกคลิปนะฮะกับอีสนันดาอีสะไพนึกว่าจะดีเดย์มาจากไหนนะฮะดิฉันก็ชาวบ้านธรรมดานะฮะดาดิฉันเรื่องการทวงคืนปตท.นะฮะจะไปทวงคืนปตท.ดิฉันไม่ทวงคืนปตท.หรอกค่ะประชาชนจะเอานะฮะเอาทรัพย์ของตัวเองคืนเอาพลังงานสัมปทานคืนมาไม่เอาปตท.คืนนะฮะปตท.ก็คือบริษัทนะฮะบริหารทรัพย์สินแต่ประชาชนจะเอานะฮะทรัพย์ของตัวเองคืนมาค่ะขอบอกด้วยนะฮะแม่แบบว่าถือน้ำมันแบบถือตะเกียงไปขอน้ำมันได้กี่ลิตรอันนี้เนี่ยอันนี้ค่ะที่ดิฉันเจ็บใจนะฮะเจ็บใจมากเลยนะฮะที่พวกนี้มันมองไม่เห็นทรัพย์ร่วมของประชาชนมองไม่เห็นนะความเจ็บปวดของประชาชนที่โดนกดโดนขี่โดนกดรีดทางเศรษฐกิจ
นะซึ่งตัวพวกมันเองเนี่ยความลำบากยากจนที่ทำให้พวกมันต้องไปขายหนีนะขายหนีหนีชีวิตบัดซบไปอยู่ต่างประเทศแทนที่จะมาศึกษาการต่อสู้ทางชนชั้นนะถ้ามันคิดว่านะ112มีปัญหานะฮะก็น่าจะชนะแล้วนะฮะมันไม่มองแต่ทุกวันนี้ที่มันสานต่อเนี่ยคือรับงานนะรับงานต้องด่า YouTube รายวันนะยิ่งมีพวกสายเสรีไทยพวกไอ้เสดไอ้อะไรนะไอ้อเนกซานฟ้าที่มันเคยเข้าสายเพราะมันพูดเองเนี่ยคุยกับพี่อเนกมาคุยกับท่านจรุพงษ์มาท่านอะไรมาท่านนั้นท่านนี้ท่านสุนัยนะพี่ดารุณีมาด่าเขาได้ยังไงปกป้องอีดารุณีหัวแดงอะนะนะที่มาด่าเดียนนะปกป้องทักษิณนะที่มาด่าเดียนนะพวกที่หาเอาศพประชาชนพวกในทุนเนี่ยนี่ค่ะที่ชั้นดาวไอ้พวกเรื่องกระเพื่อชนชั้นตัวเองตอนนี้ก็ด้วยความที่นะมันมีไม่มีอาชีพนี่ครับมันก็เลยเอาแค่นะภูมิปัญญาของมันแค่นี้มาหากินกับการเหาอสุประชาชนร่วมกับขบวนการเครือข่ายการก่อการร้ายต่างในต่างแดนไปแล้วนะฮะในต่างประเทศไปแล้วนี่ไงฮะจุดที่ดิฉันด่าอ่ะก็นะก็นะฮะคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองกลางนะฮะว่าจะไม่มีใครรู้ตัวนะฮะแต่ดิฉันก็นะฮะแนวทางอย่างนี้มันเป็นแนวทางนารถนิดฮะนะแนวทางเอาศพประชาชนเอาแต่ความสูญเสียประชาชนยิ่งคลิปพวกนี้มันพูดแต่ละคลิปนะฮะต้องเอาทักษิณถนอมท่านทักษิณไว้อีดารุณีนี่ก็ออกมาเยอะๆฮะแต่มีการเจ็บการตายบ้างแหละให้มันฆ่าเยอะๆให้ทหารฆ่าเยอะๆจะได้ฟ้อง UN ทั้งที่ UN อยู่ในสหรัฐอเมริกาทำไมนายจรุพงษ์อีดารุณีหัวแดงไม่เข้า UN ประกาศตั้งรัฐบาลพาดถิ่นมีคำถามที่ฉันก็มีคำตอบให้ทำไมพวกมึงต้องมาตั้งขบวนการเผาศพประชาชนนะไอ้ขบวนการเครือข่ายนี้ที่ฉันด่าไงฮะนะแล้วก็เจ็บปวดเหลือเกินกับทรัพย์สินของไอ้ทักษิณชินวัตรนั่นน่ะจนอีพวกอีกะหรี่พวกนี้รับงานมาด่าดิฉันก็เหมือนอีเพนไม่เคยมีปัญหากันอีนี่ก็ออกมาใส่ร้ายอยากได้เงินท่านทักษิณอย่างงั้นมีความอีสะพ้ายกูรู้มึงจนนะดิฉันก็บอกว่าเอ๊ะมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะกูก็ไม่ได้จนแต่กูก็ไม่ได้รวยเวอร์แต่กูอยู่ได้ตามปกติสุขอ่ะกูก็ไม่ได้ไปขอเงินใครอ่ะทำมาหากินได้นะได้ค่าแรงได้เงินเดือนก็อยู่แบบโอเคอยู่แบบเทียบเท่ากับคนอังกฤษได้อ่ะนะศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรีเท่าคนอังกฤษไม่เท่าค่ะนะคะผิดกับพวกอิกลีออนไลน์พวกนี้นะฮะซึ่งไม่หยุดในการนะฮะโจมตีนะโจมตีไปที่แผ่นดินแม่ของตัวเองมันไม่สนใจเลยว่าจะมีใครมาเจ็บมาตายมาติดกุ๊กขอกูให้พูดด่ารายวันตอนนี้กลายเป็นอาชีพต้องออกมาด่ารายวันเห่าเอาศพประชาชนคือไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะถ้ามันรักประชาชนจิตใจอุดมการเพื่อประชาชนมันต้องร่วมกับประชาชนขบวนพวกนี้ไม่มีคำว่าประชาชนนอกจากอ้างคำว่าประชาธิปไตยเอาชื่อประชาชนมาอ้างจุดยืนอยู่ตรงการไม่มีนอกจากมาหากินเพราะฉะนั้นดิฉันด่าในจุดนี้นะฮะอีพันทิพย์ไทรศรีลำเนี่ยแสดงวิสัยทัศน์โง่ๆที่โทรเข้าไปด่ากันโทรเข้าไปจะไปแก้ตัวให้พวก112ฮะยายน่าจังก็ดอกหน้าเอาเพราะฉะนั้นเรื่องพี่น้องเรานะฮะที่ด่ายายน่าจังเรื่องที่แกไปยื่นที่สถานทูตแล้วแกบอกว่าแกจะไม่เข้าไปหรอกมันเป็นเขตแดนของประเทศเราเข้าไปก็ไม่รู้สึกปลอดภัยนั่นโดนพี่น้องด่าพี่น้องเราด่าแกเยอะก็ให้พี่น้องเรานะฮะกับยายน่าจังเขาแก้ตัวแก้ต่างกันแล้วกันนะแต่ในจุดของอีหนิงดีเคเนี่ยโทรเข้าไปโอ้เห็นใจคุณยายน่าจังที่คุณเข้าไปนะเห็นใจที่ฐานทุนลาวเนี่ยนะมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นห่วงในเรื่องการกระทบกระทั่งกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวทุยอุ้ยเป็นห่วงเรื่องความกระทบกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวสมเป็นกะหรี่ขายหีจริงๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นช่วยเหยียบซ้ำแล้วก็มันบอกว่าทางการลาวเนี่ยเคยขอไปแล้วปฏิเสธมาแล้วก่อนหน้านั้นแน่นอนค่ะเมื่อก่อนนะฮะขอ112ไปประเทศลาวเขาปฏิเสธมันไม่มีกฎหมายนะฮะข้ามประเทศ112ละแต่ตอนนี้ไอ้การนะฮะไอ้ก่อภัยสยองนะฮะการยุยงสร้างเครือข่ายจนเขาจับได้ในประเทศไทยตอนนี้นะฮะแล้วก็สุมสะสมเนี่ยแล้วมันก็ร่วมสะสมกับเขาด้วยนั่นละเขาเอาข้อหาผู้ก่อการร้ายสากลกำลังขอกับประเทศลาวเพราะฉะนั้นพี่น้องเราค่ะในจุดนี้นะคะที่ฉันจะขอชี้แจงไม่ใช่ว่าดิฉันมาปกป้องไอ้พวกสายดา112แล้วดิฉันไม่สู้ไม่ใช่และดิฉันก็ชี้เห็นเรื่องโครงสร้างของศักดินาในขณะที่รัชกาลที่9เนี่ยนะงานในงานพระศพเนี่ยนะยังไม่ได้ทำพิธีอะไรให้เสร็จเรียบร้อยอะไรต่างๆเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นของรัชกาลที่10เนี่ยทำไมมันมีการปล้นประชาชนยังไม่หยุดนะสภาสนชประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ดินทำกินของนะชาวบ้านชาวไร่ชาวนาพี่น้องเราเดือดร้อนกันทั่วนะจะพูดด้วยภาษาอีสานให้พี่น้องเล่าฟังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่พี่น้องเศร้าเล่านะคะแล้วก็พี่น้องทั้งภาคอีสานนะคะที่ฟังคลิปไฟเสียงของแนวทางการต่อสู้ของภาคประชาชนทางชนชั้นของแนวทางที่3นะคะการต่อสู้ของภาคประชาชนเฮาเห็นแล้วนะคะมันบ่แม่นการต่อสู้กับปัญเจกบุคคลค่ะบ่แม่นว่าพี่น้องที่ฟังที่ไฟเสียงของอีหนิงดีคุ้ยนะคะหรือว่าอีพันทิพย์ไสศรีล้ำนะคะ
คนจังหวัดบุรีรัมย์คนอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์น่ะนะนะสะไพเสียงชาวบ้านแรกเริ่มสมัยก่อนพี่น้องเล่ากับทรงข่าวมาหลายโอ้ยมักเจ้าหลายยายสะไพเจ้าคู่เว้าได้ดีคักเว้ามั่นคักเว้าม่วนคักแท้โอ้ยเจ้าจะแม่งด่าเจ้าได้มั่นคักแฮะสมัยก่อนเพิ่นว่าสะไพเสียงชาวบ้านในด่าเจ้าในคักฟังในนปส. USA บ่ได้ฟังเสียงชาวบ้านบ่ได้ฟังสะไพเว้านี่นอนบ่หลับเพิ่นว่าเป็นหยังสะไพคือบ่ด่าเจ้าต่อไปสะไพบ่ด่าเจ้าอีกต่อไปเพราะอีหยังเพราะเห็นแล้วว่าการด่าไปที่ตัวบุคคลปันเจ็บบุคคลเนี่ยมันบ่แม่นการเอาชนะศัตรูทางสนสั้นเห็นบ่คะรัชกาลที่9น่ะเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2559นั้นจากนั้นเป็นต้นมาสภาในประเทศไทยน่ะสภาสนช.สภาอำมาตย์เขาน่ะนะนะหรือว่ารัฐบาลทหารประยุทธ์จันทร์โอชาน่ะเพิ่นก็เปิดล็อกลงอันพรบ.ลงไฟฟ้าถ่านหินน่ะนะก็เปิดนะยึดที่ประชาชนมาที่ดินทำกินของประชาชนน่ะนะภายใต้ไอ้พรบ.ผังเมืองน่ะเขาก็ไปปลดล็อกพรบ.ผังเมืองยกเลิกไม่ให้มีพรบ.ผังเมืองอีกต่อไปเพิ่นว่านั่นก็ยึดที่ชาวบ้านมาไปให้ในทุนเช่าที่เป็นที่เศรษฐกิจพิเศษนะแล้วก็มาเปิดอันพรบ.แร่พรบ.ป่าไม้นะฮะที่เป็นเหมืองทองเหมืองแร่ที่ชาวบ้านทุกยากเดือดร้อนนะฮะแล้วกฎหมายเขาก็มาเขียนกฎหมายเพิ่มว่าอันมีพรบห้ามชุมนุมเพิ่นว่าบ่ให้ประชาชนไปชุมนุมกันได้บ่ให้อันชาวบ้านซุมเฮาเจ้าข่อยเนี่ยไปปรึกษาหารือชุมนุมกันสิเอาจังได๋เฮาสิต่อสู้จังได๋กับอันทุนผู้ขาดศักดินาเหนือรัฐอำนาจเหนือรัฐนี่นะรัฐบาลทหารยึดอำนาจรัฐประหารมาจับไปรวบนะทรัพย์สินของประชาชนไปให้นายทุนเหนือรัฐนี่ไปฟังมองใดไปฟ้องมองใดเขาก็บ่ฟังนะเขาก็เอากฎหมายมาจัดการกับประชาชนทุกยากเดือดร้อนเนี่ยนะมันเป็นการสร้างเจตนาร่วมกันสู้กันร่วมหมู่สู้กันทั้งประเทศแล้วมันบ่แม่นว่าสู้กับ112ครอบครัวเดียวแต่ไอ้พวกด่า112พวกด่าแต่นะครอบครัว13ด่าแล้วมันอ้างว่าพวกมันเนี่ยต่อสู้เพื่อประชาชนเนี่ยเป็นหยังมันบ่เว้าเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเรื่องทรัพย์ร่วมของประชาชนนะประเทศไทยน้ำมันก็เต็มประเทศพ่อแม่พี่น้องเอ้ยความร่ำรวยมันคือบ่เว้าอะที่ดินทำกินประชาชนมันคือบ่เว้าความทุกข์ยากลำบากของประชาชนมันคือบ่เว้าเหมืองทองเหมืองแร่โรงไฟฟ้าถ่านหินน่ะนะความทุกข์ยากของประชาชนน่ะนะมันบ่เว้าแต่มันไปใส่ประเทศลาวน่ะนะเป็นฐานโจมตีมาประเทศไทยจังซี่นะตอนมันด่า112แบนอยู่นะเขาความผิดบ่ได้มันบ่มีกฎหมายข้ามประเทศมันบ่มีกฎหมายการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกฎหมายสากลน่ะนะแต่ที่นี่ที่มันน่ะมันเว้า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 ไปนะมันจะตั้งไอ้กระบวนการสาพันธรัฐหรือว่าสาธารณรัฐสุรชัยแซ่ด่านอีหวานหรือว่าสาพันธรัฐไอ้โกตีนะโกตียัมมี่ไฟเย็นด่าจะ112เป็นหยังบ่กล้าเว้าเรื่องน้ำมันบ่กล้าเว้าเรื่องพลังงานเรื่องความรวยของประชาชนเรื่องประชาธิปไตยทางตรงให้ประชาชนเนี่ยนะได้มีอำนาจตัดสินใจประชาชนสู่ชนะความร่ำรวยมาอยู่ในมือของประชาชนพวกนี้สิบ่เว้าเรื่องทรัพย์ร่วมความร่ำรวยของประชาชนเลยให้ด่าแต่เรื่อง112ด่าแต่เรื่องครอบครัวเดี๋ยวมาฟังนิยายนะอาตายแล้วกับอามาด่าลูกชายด่าพ่อแล้วมาด่าลูกเอายุงสั้นแล้วก็ยุอโศกประชาชนแต่ขบวนการปฏิวัติประชาชนกระบวนการแนวทางประชาชนเฮาสิบ่เอาประชาชนไปตายไปนำหน้าหรือว่าไปชี้เป้าให้นะตรงนั้นตรงนี้ไปฆ่าเขาตรงนั้นตรงนี้เฮาให้เขาใช้อะไรกฎหมายในประเทศจัดการกับประชาชนปานว่าคือจังว่าประชาชนนี่คือต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนาะต้นไม้ต้นใหญ่ๆมีใบหลายหลายใบนี่พ่อแม่พี่น้องคือประชาชนนี่พวกนี้มันก็นะสร้างสถานการณ์ยุยงวิทยุใต้ดินน่ะให้ทหารในประเทศไทยเกิดความชอบธรรมจัดการกับประชาชนลิกิ่งลิใบน่ะเด็ดใบลิกิ่งมันทีละใบละใบละใบมันก็บ่เหลือละบัดนี้เหลือก่อนจอนละบัดนี้มีแต่แพ้กับแพ้แต่แนวทางประชาชนแนวทางที่3นี่จะติดความรู้ติดทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นการไหลรวมทั้งประเทศว่าด้วยผลประโยชน์ร่วมของประชาชนเป็นตัวหลักเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เขาก็สู้กันในประเทศแต่พวกด่า112เนี่ยตอนนี้นะเรื่องยายลีน่าจังนี่อ่ะเห็นอีหนิงหนีควยนี่ที่มันเว้าเพื่อทักษิณด่าแต่112นี่มันบ่ศึกษาเรื่องโครงสร้างของศักดินานี่ที่เป็นปัญหากับประชาชนเนี่ยนะหรือว่าพี่น้องในประเทศลาวที่ผ่านการปฏิวัติประชาชนมาแล้วเนี่ยต้องสู้กับจักรวรรดินิยมแม่นบ่ต้องสู้กับศักดินาแม่นบ่นะท่านชนะมาถึงมีการเปลี่ยนแปลงจังซี่แม่นบ่แล้วพวกมันไปใช้ประเทศท่านเนี่ยเป็นฐานเสียงในการโจมตีมาเนี่ยนะการโจมตีเฉพาะบุคคลบุคคลเดียวให้เขาเอากฎหมายในประเทศไทยเล่นมันได้แล้วการมายุยงส่งเสริมนะไอ้เสือแดงที่ยังติดล่มอยู่เหลือบ่เท่าใดนี่เขาก็เก็บกว่าเสือแดงไปเรื่อยๆในขณะที่นะคนส่วนมากของประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนกับการ
ไม่ได้ด่า112ไม่ได้ด่าสถาบันเขาเห็นเรื่องทรัพย์ร่วมของตัวเองนะเขาเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยนะกำลังต่อสู้กับใครอยู่เพราะฉะนั้นนี่อยากชี้แจงให้พี่น้องนะประชาชนคนประเทศลาวทราบเรื่องลีน่าจังไปบุกสถานทูตลาวนะลีน่าจังบอกว่าตัวเองบ่ปลอดภัยสิเข้าไปและย่านบ่ปลอดภัยพี่น้องลาวมาด่าก็ด่ากันไปด่าแล้วไปแต่ว่าที่ฉันมาพูดในเรื่องว่านางหนิงดีคุยเนี่ยมันไปปุ๊บพี่น้องประชาชนลาวมามันหาว่ายายลีน่าจังมาเหยียดยามพี่น้องประชาชนลาวบอกให้ความร่วมมือจังสั้นจังซี่นะจะเอากระแสจะปุ๊บกระแสให้ประเทศว่าประเทศลาวกับประเทศไทยมาชนกันมันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องมีความสัมพันธ์กันนะทั้งเรื่องการเรื่องการเศรษฐกิจนะหรือว่าการไปมาหาสู่ของพี่น้องสองฝั่งโขงพี่น้องไทยพี่น้องลาวที่ทำมาหากินร่วมกันอยู่นะและพี่น้องทางภาคอีสานพี่น้องในประเทศไทยเดือดร้อนจากโครงสร้างของศักดินาว่าได้เดือดร้อนจากการด่า112เพราะฉะนั้นขบวนการด่า112ด่าครอบครัวเดียวนั่นนะถ้าวันชนะมันก็มันอาจสิมาประกาศในประเทศไทยได้แล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้มันหากินกับการสร้างความแตกแยกนะแล้วมันก็อวยแต่นายทุนอวยแต่ทักษิณชินวัตรพี่น้องลาวคิดเบิ่งว่าพี่น้องลาวเนี่ยต่อสู้กับจักรวรรดินิยมต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาต่อสู้กับ นายทุนผูกขาดศักดินาสมัยก่อนจนพี่น้องลาวชนะแล้วเนี่ยนะพี่น้องลาวน่ะตายไปกี่ล้านคนละแล้วก็สหรัฐอเมริกานะฮะที่นะเอาส่งนะไอ้ฝูงบินเครื่องบินเข้าไปนะเอาระเบิดไปถล่มพี่น้องประชาชนลาวนะระเบิดหน้าปามนะชนิดว่า1ตันต่อ1ชีวิตของพวกท่านนั้นความเจ็บปวดของพวกท่านนั้นนะฮะทางดิฉันก็ศึกษาประวัติศาสตร์ดิฉันก็เป็นคนอีสานก็เข้าใจได้นะแต่ว่าตอนนี้มันการต่อสู้มันยกระดับมันก็ไม่ว่าการต่อสู้เนี่ยนะฮะไปด่า112แล้วชนะการ112ด่า112ของพวกนี้ของพวกอีหนิงดีคุยนะที่มันพยายามไปปลุกว่าประเทศไทยกับประเทศลาวต้องมาชนกันนะพวกนี้มันผิดเรื่องการก่อการผู้ร้ายข้ามแดนมันไม่จะผุดมันจะเอามันพยายามจะเอาเรื่อง112มาเป็นประเด็นนี่แหละค่ะจะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวได้ฟังได้เข้าใจนะฮะในประเทศไทยเนี่ยนะเขากำลังต่อสู้กับโครงสร้างของศักดินาคือต่อสู้ยกชนชั้นเลยไม่ได้ต่อสู้กับครอบครัวเดียวนี่อยากจะไว้ฟังแล้วเรียกบักโกตีบาทนี่พี่น้องลาวฟังดีๆเด้อบักโกตีนะเท่าสุรชัยแซ่ด่านมันมีขบวนการปฏิวัติประชาชนที่ใดแล้วนะยุอโศกประชาชนละขอเงินบริจาคขอเงินบริจาคไปแล้วมีการลบมาฆ่ากันตายเองบักซุนโฮตายไปหาสาเหตุบ่ได้มีการทวงเงินกันก็บอกมาว่าเงินที่ส่งมาให้ผมคนเดียวบ่ได้รับผิดชอบผู้ใดเลยอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงฮะแล้วขบวนการปฏิวัติประชาชนอีหยังเขาจะมาประกาศออกวิทยุอ่ะให้ไปฆ่าผู้นั้นตรงนั้นตรงนี้เขาต้องมีการสร้างยังไงล่ะจัดตั้งจัดเตรียมที่ว่าเก็บตัวซ่อนเงี้ยเพื่อจะเอาชนะอันนี้มันออกเห่าหอนออนไลน์ไล่วันเอาศพประชาชนแล้วก็เป็นใช่ประเทศลาวเป็นฐานปฏิบัติการโจมตีมายังประเทศไทยเห่าเอาศพประชาชนบานี่บักโกตีพี่น้องประชาชนลาวฟังนะ บักโกตีนั่งออกวิทยุในประเทศลาวเนาะนั่งในประเทศลาวว่ากับนายจอมเพชรประดับตอนที่ว่าทางการไทยนี่จับได้แล้วจับเครือข่ายนะที่มีอาวุธเครือข่ายโกตีได้มีการสารภาพแล้วนะฮะนะอันพันนั่งเว้านะออกอากาศนะร่วมกับนายจอมเพชรประดับนะเครื่องแบบที่สวมนะสวมชุดทหารสีเขียวลายพรางแล้วบนไหล่เข้าบักโกตีนะนะติดธงชาติสหรัฐพี่น้องประชาชนลาวพวกเจ้าสู่กับจักรวรรดินิยมแมนบอกกระทืบอเมริกันแล้วมาแมนบอกจนชนะแล้วนะปลดปล่อยตัวเองนะปฏิวัติประชาปฏิวัติประชาชนมาแล้วปฏิวัติประชาชนมาแล้วนะประชาธิปไตยประชาชนลาวมาแล้วนะนะชนะแล้วนะกระทืบอเมริกาออกจากประเทศบ่แม่นบ่ฉะนั้นบักโกตีไปใส่ท่านเนี่ยนะนั่งนะนั่งด่าเอาศพผู้นำในประเทศไทยเอาไปฆ่าคนนั้นคนนี้โลดเนี่ยนะคือยุเอาศพรายวันนะในขณะที่ประชาชนคนไทยเขาไปเดือดร้อนเลยกับการที่บริดา112เนี่ยเขาเดือดร้อนกับการถูกกดขี่คุรีทางชนชั้นเนี่ยจากโครงสร้างของศักดินาที่เขาป้นกันอยู่เนี่ย บักโกตีสวมเครื่องแบบทหารนะทหารสีเขียวนะ US Army เพิ่นว่าสวมเครื่องแบบทหารอเมริกัน US Army นะฮะมีธงชาติอเมริกันนั่งออกอากาศในประเทศลาวไส้ประเทศท่านนะเป็นฐานโจมตีนะส่งเสียงไปยัง YouTube เครือข่ายนะฮะมาในประเทศไทยนั่นนี่ไปนะให้ไปข่าวคนนั่นคนนี่เลยจังสั้นจังซี่นะอะท่านว่าสมควรสิเอาพวกมันไว้บ่นะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องที่ฉันไม่ได้มาปกป้องการด่า112นะคะนี่ฉันไม่ได้มาปกป้องแต่ว่าแนวทางประชาชนเนี่ยเข้าไปที่ผลประโยชน์ของประชาชนนะคือพวกนี้มันเว้าไปสาธารณรัฐสหพันธรัฐฮะ
แล้วมันก็ไปอวยทักษิณมันไม่ได้มาอวยประชาชนมันไม่ได้เชิดชูขบวนประชาชนเลยพ่อแม่พี่น้องถ้ามันเชิดชูขบวนประชาชนมันต้องเข้าร่วมกับขบวนประชาชนนะในการเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนนะความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องที่โดนขุดขี่ผู้ดีทางชนชั้นเพราะฉะนั้นนะฮะอยากจะฝากเสียงไปถึงพี่น้องยังฝั่งประเทศลาวที่ฟังคลิปเสียงของแนวทางที่3และสะพ้ายเสียงชาวบ้านก็ว่าภาษาเดียวกันกับพี่น้องนะไทยลาวพี่น้องกันนะฮะดิฉันก็เป็นคนภาคอีสานตอนเหนืออยากจะสร้างความเข้าใจนะฮะไปที่ขบวนประชาชนเพราะพวกนี้เป็นพวกขบวนการรับไส้ประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ฟังอีหนิงดีคุ้ยนะฮะอันไปอยู่เมืองนอกนี่นะบอกตัวเองเป็นนักปฏิวัตินักปฏิวัติเขาจะบ่เอาเฮาเอาทรัพย์ประชาชนมาก่อนนะคะเขาจะตะเตรียมนะคะจะเตรียมจัดตั้งนะฮะจะเตรียมจัดตั้งสร้างเจตนารมณ์ร่วมกันนะฮะไปที่ผลประโยชน์ทางชนชั้นของประชาชนเหมือนกับพี่น้องประชาชนลาวที่นะสู้จนปลดปล่อยประชาจนปลดปล่อยตัวเองมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนลาวนะฮะที่บอกพอใจนั่งอันนี้น่าจังที่เราไปร้องเย่อๆอยู่สถานทูตลาวบอกเข้าไปบอกเข้าไปในสถานทูตลาวเพราะว่าฉันไม่เข้าไปฉันรออยู่ทางนอกนะเพราะฉันกลัวฉันบ่ปลอดภัยพี่น้องมาด่าร้ายก็เอากันนะนะด่ากันสู้เราก็เล่าเรื่องกฎหมายแต่ว่าอีหนิงดีเคนี่นะหรือว่าอีพันทิพย์ไสศรีลำคนบุรีรัมย์คนอีสานแท้ๆนี่นะอีลืมกำพื้นชนชั้นเจ้าของเนี่ยไปปุ๊บพี่น้องประชาชนลาวว่ายายใหญ่ที่หน้าจังเนี่ยนะมันโอ้ยด่าอย่ายาพี่น้องประชาชนลาวสิเอามาเป็นกระแสสิให้ประเทศลาวกับประเทศไทยมาสนกันเนี่ยมันบ่แม่นแนวนะครับพ่อแม่พี่น้องนะแนวทางที่3ขอชี้แจงนะฮะดิฉันก็เคยด่า12มาก่อนคือกันแต่ตอนนี้การต่อสู้มันยกระดับไปแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วพี่น้องในประเทศไทยเค้านะหลายคนเค้าก็เห็นแล้วว่าโอ้มันบ่แม่นนะด่า112มันไม่ใช่ปัญหาของประชาชนนะฮะมันเป็นปัญหาส่วนตัวของพวกนี้ที่มันไม่ด่าให้นั่นเองพ่อแม่พี่น้องนะมันยิ่งสู้ยิ่งโหดแต่อย่ามาเอาเห่าเอาศพประชาชนอย่ามารับขอบริจาค กับประชาชนพวกนี้ด่าเห่าชาวประชาชนปั๊บนะเอาศพประชาชนปั๊บก็ไปอวยทักษิณขอรับเงินบริจาคออนไลน์ตอนนี้เป็นเครือข่ายผู้ก่อการร้ายสากลไปแล้วนะคะหวังว่าพี่น้องนะฮะประชาชนลาวที่ฟังอยู่นะฮะนะขอคงเข้าใจแนวทางที่3ที่มาอธิบายนะคะว่าด้วยการต่อสู้ทางชนชั้นนะคะก็นะไอ้ก็นักปฏิวัตินะฮะนักปฏิวัติเนี่ยเขาต้องรู้จักในการกำจัดนะฮะจัดการตัวเองไม่ใช่ฆ่าตัวตายไม่ใช่นะฮะนักปฏิวัติที่ผ่านมาพี่น้องเหมือนมันพี่น้องประชาชนลาวนะฮะหรือพี่น้องมีจิตใจในการต่อสู้กันเขาจะไม่มาเบียดเบียนนะฮะเบียดบังขบวนการประชาชนนะเขาจะมีวิธีการที่นะรู้จักจัดการตัวเองนะทำมาหากินนะสร้างนะเขาเรียกว่าสร้างนะเครือข่ายภาคประชาชนไหลรวมกันนะฮะมีการจัดการตัวเองในการทำมาหากินถึงเวลานะฮะสะสมความรู้นะเข้าเครือข่ายในการต่อสู้จะไม่มาเห่าหอนออนไลน์ขอเงินบริจาคปลุกเล้าบิ้วเล้าเอาลมเอาศพอย่างนี้นะฮะเห็นมันด่า112เนี่ยมันด่ามา10ปีด่าเสร็จปั๊บขอเงินบริจาคบักโกตีหรือกับบักหาซะแตกบักห้านี่เมื่อก่อนไอ้โกตีมันพูดเรื่องพลังงานนะครับพ่อแม่พี่น้องมารู้เรื่องน้ำมันนะฮะทำไมตอนนี้ไอ้โกตีไม่พูดเรื่องน้ำมันเรื่องทรัพย์ร่วมของประชาชนคนไทยความมั่งคั่งร่วมนะมูลค่าเป็นปีหนึ่งหลายแสนล้านบาททำไมมันไม่พูดมันกลัวอะไรคะ112กล้าด่ากล้าผูกกระสอบประชาชนมึงไม่เอาความรู้เรื่องน้ำมันเพราะอะไรมันมีวอลุ่มพรรคเพื่อไทยหายทักษิณนั่นแหละมันหาแดกกับเรื่องสัมปทานพลังงานน้ำมันอยู่เรือขนน้ำมันจากประเทศไทยไปส่งอเมริกาอยู่ก็วอลุ่มไอ้สหายสมบูรณ์วอลุ่มของไอ้พรรคเพื่อไทยในภูมิธรรมไอ้วอลุ่มที่แดกน้ำมันไอ้โปรแทสอีสานกันอยู่นี่อ่ะเพราะฉะนั้นนะไอ้ท่อน้ำเลี้ยงที่พวกนี้มันทั้งรับทั้งวอลุ่มสายน้ำมันห้ามพวกหนึ่งสองในต่างประเทศพูดเรื่องไอ้ทรัพย์ร่วมของประชาชนนะแต่อีกในมือนึงก็นะห่าวหอนเอาศพประชาชนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นมันด่า112มันไม่ใช่ขบวนประชาชนค่ะถ้าขบวนประชาชนเขาต้องร่วมกับประชาผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนจากการถูกกดดีนะฮะขุดขี่ขุดดีทางชนชั้นหวังว่าพ่อแม่พี่น้องนะฮะเป็นชาวลาวแล้วก็พี่น้องชาวภาคอีสานฟังแล้วคงเข้าใจนะฮะเรื่องลีน่าจังกับเรื่องสถานทูตลาวก็ให้เขาไปจัดการกันเองแต่ว่าเรื่องนะฮะสร้างความเข้าใจเรื่องการมันจะไม่ใช่112ในการต่อสู้นะฮะหรือว่าหลอกลวงเอาศพประชาชนมันบ่แม่นแล้วกับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นนะอีหนิงดีคุ้ยมันจะอยู่ได้ไม่อยู่ได้มันไม่ใช่ปัญหาของประชาชนเหมือนกันในเมื่อมันนะฮะก่อการอย่างนี้นะฮะอีเพนสวีเดนเหมือนกันนะฮะหลายคนที่ทำตัวเป็นหมาสุนัขรับใช้ประชารับใช้ในทุนเนี่ยมันจะอยู่ในต่างประเทศได้ไม่ได้นะฮะมันไม่ใช่ความทุกข์ร้อนเดือดร้อนของประชาชนที่จะไปรองรับช่วยเหลือมัน
ในเมื่อมันกล้าที่จะสร้างงานของมันหารายได้จากการฮะเป็นหมารับใช้นายทุนในการโจมตีนะฮะโจมตีคนอื่นโจมตีแนวทางที่3แม้กระทั่งดูถูกเหยียดหยามประเทศชาติของตัวเองนะฮะอย่างอีเพนอย่างเงี้ยนะเหยียดหยามประเทศไทยว่าเป็นซ่องโลกอย่างเงี้ยประเทศไทยใช่นะว่าเป็นซ่องโลกนะเหยียดหยามนะไม่พอใจแม้กระทั่งนะภาษารากเหง้านะชีวิตที่มันแผ่นดินที่มันเกิดมาเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีนะการฟ้องร้องนะฮะการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในสวีเดนนะฮะนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะฮะที่จะไปเดือดร้อนกับอีพวกอีเปรตนี้นะฮะหรือว่าอีหนิงดีกวยที่มันอาสานะฮะอาสามาปกป้องอีดารุณีนะฮะอีในทุนที่มันหาแดกร่วมกับทักษิณเนี่ยนะฮะไอ้ขบวนการล่อลวงอสมประชาชนอีดารุณีพูดเองนะออกมาเยอะๆให้มันฆ่าเยอะทหารฆ่าเยอะเอายูเอ็นจะได้มาช่วยมันเป็นกระบอกเสียงด่าคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นดิฉันด่ากลับนะฮะแล้วมันกลางเหลือเกินว่าไม่มีใครรู้จักตัวตนมันเนี่ยเพราะฉะนั้นดิฉันภาคประชาชนนะฮะดิฉันก็จะหยุดพวกนี้เหมือนกันนะฮะในการให้ข้อมูลนะพอมีการให้ข้อมูลพวกนี้ออกมาดิฉันก็เอามาดูให้ดูเก่งนักนะฮะก็ให้ดูแล้วกันว่าหน้าคนเก่งมันเป็นยังไงฮะพันทิพย์ชัยศรีลำนะฮะไอเอฟอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์อีสนันสงขุนคือกันเนาะเมื่อเช้ามีพี่น้องเราส่งข่าวเรื่องอีสนันมาให้นะฮะด่ากูนักใช่ไหมอีสัตว์นรกมีพี่น้องเราส่งข่าวมาให้นะฮะเดี๋ยวขอไปเอาไอโฟนแท็กรุ่น7ลบก่อนขอบคุณนะคะที่ส่งข่าวมาให้นะคะมีพี่น้องเราส่งข่าวมาให้นะคะมีคนโพสคิดถึงพี่นันนะคะทำไมช่วงนี้หายหัวหายหีไปละคะไม่มาไลฟ์กับป้าหนิงเลยนะคะอีสนานการเพียรมันก็ตอบว่าอย่างนี้นะคะลองหยุดสักพักค่ะว่าตอนนี้มีสัตว์เลื้อยคลานไปเยี่ยมถึงบ้านขอเราดูท่าทีไปก่อนแสดงว่านะคะมีคนเนี่ยไปเยี่ยมมันถึงบ้านแล้วนะคะเรียบร้อยน่าจะไปเยี่ยมถึงซ่องมันที่นะคะเป็นเยี่ยมนะคะนะอาชีพทำมาหาแดกก็เป็นหมอนวดคุยนะคะแต่ไปด่าหมอนวดที่เขานะฮะหมอนวดสปานะฮะไปประนามย้ำเหยียบคนไปทั่วนะฮะอาชีพนะฮะสกปรกเสามมอย่างนี้นะฮะมันเป็นอาชีพที่ชั่วหน้าชูตาของผู้หญิงไทยเหรอคะนะอย่างอีเพนเนี่ยขายหีที่สิงคโปร์มาแต่เสือไปด่าประเทศไทยว่าเป็นซ่องโลกนะฮะคือความพวกนี้มันมีความยังไงมันมีความบัดซบอาภัพในชีวิตไงฮะนะมันก็เลยเอาความที่มีปมด้อยในชีวิตเนี่ยนะฮะพอมีขบวนการไอ้เสรีคงเสรีควายเนี่ยนะหาไอ้เขาเรียกว่าหาเครื่องมือเครือข่ายเนี่ยนะกระทั่งใช้แรงงานกะหรี่อย่างเงี้ยนะไปให้ความสำคัญโอ๊ตป้าหนิงเป็นนักประชาธิปไตยอุปเพนเป็นคนเก่งมันก็เลยอาสานะฮะมาด่าพี่น้องประชาชนคนไทยไปทั่วอย่างอีเพนเนี่ยด่าพี่น้องทางภาคใต้น่ะประนามพี่น้องชาวสวนยางราคาตกเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะกูว่าแล้วเป็นไงพี่น้องชาวสวนยางเป็นไงเห็นอีปูไหมอีปูเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นยังไงมึงด่าอีปูอะไรนั่นน่ะนะพอด่าประชาชนปั๊บมันก็เชิดชูนายทุนนะก็เหมือนอีหนิงดีคุยเนี่ยนะเดือดร้อนกับทักษิณนะถูกยึดอำนาจรัฐประหารทั้งที่นะฮะเขาไม่ได้ห้ามมันเข้าประเทศนะแล้วก็เรื่องสัมปทานเปโตรเลียมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะฮะแล้วก็ใครล่ะอีสนานสงขุนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเดียนเลยค่ะแล้วก็มานั่งด่าเดียนเนี่ยค่ะว่าโอ้โหนี่คิดว่าจะได้ผัวดีเฟียเดียนที่ไหนที่แท้ไปเอาไอ้ขอทนไอ้ขอทงขอทานด่า1 2มาเป็นผัวอีระยำชาติหมาชาติชั่วนะฮะด่าประนามย้ำเหยียดคนนั้นเพราะความอาภัพอับโชคเขาเรียกว่าอาภัพนะฮะสารเลวบัดซบในตัวเองไงฮะอนุรักษ์อาชีพกะหรี่ไว้ฮะเดี๋ยวอีนันนี่นะฮะก็ออกมายอมรับอ่อยๆนะคะว่านะฮะคงโดนคุกคามถึงบ้านแล้วนะคะน่าจะเป็นบ้านในสวีเดนหรือบ้านที่นะฮะโคราชอย่างนี้นะฮะภาพที่มีคนส่งมาให้ดิฉันเนี่ยนะฮะมันมีนะฮะเขาบอกว่ามีคนไปตามถึงบ้านนะฮะเขาบอกว่าทหารไปเองเลยนะฮะไปตามถึงบ้านพ่อแม่อีสนันสงกุลนะฮะที่โคราชนะฮะมันมีภาพที่ยืนอยู่ข้างฝานะฮะพ่อแม่ของอีสนันสงกุลน่ะเป็นตาอีตนซาดพ่อแม่ของอีสนันสงกุลนะแก่ๆแล้วนะฮะพ่อแม่นะฮะยืนคู่กันแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นภาพของรัชกาลที่9นะฮะภาพที่ติดข้างฝาฝาบ้านนะเป็นพื้นปูนเก่าๆนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะมันแสดงถึงฐานะนะฮะทางบ้านนะฮะก็เป็นฐานะธรรมดาพี่น้องทางภาคอีสานนั่นแหละนะคะดิฉันไม่ได้ด่าเหยียดย่ำฐานะนะคะแต่ว่าจะชี้ให้เห็นยังไงคะพออีสานและเลวอีสนันสงกุลหรืออีสนันการเปลี่ยนมาด่าดิฉันกับนะฮะอีนิงดีควยนะคะนะหาว่าดิฉันเนี่ยอาชีพขายข้าวแกงหาเก็บเงินเป็นค่าตั๋วไปเย็ดถึงสหรัฐอเมริกานะคะสารและเลวชาติชั่วนะคะว่าดิฉันเนี่ยวันๆไม่ทำหาเลยนั่งออนไลน์หลังไมค์เนี่ยนะสกายหาควยหาผัวเนี่ยอีชาติหมานะคะแต่ตัวมันเองเนี่ยนะฮะนั่งสกายนั่งออนไลน์หลังไมค์แล้วก็ถ่ายคลิปตัวเองเนี่ยเอไอเลิฟยูตึก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 เอสมอลดิกดิกนะภาษากะหรี่ค่ะว่าโอ้ยคุยใหญ่นั่นน่ะนะคุยใหญ่คุยใหญ่นั่นน่ะชื่นชมคุยหลังไมค์คุยที่โกคุยดำไหมคะนี่คะอีเปรตเนี่ยนะแต่เอาชีวิตของตัวเองบัดซบเนี่ยนะมาแต่งเป็นนิยายหลังไมค์ให้เดียนนะฮะ
นะแล้วก็มีคนเอานะข้อมูลของพวกอีเดรัจฉานชาติหมาพวกนี้นะฮะมาลงในออนไลน์นะฮะข้อมูลที่มันไปเล่นชู้สู่ชายนั่นน่ะกลับไปประเทศไทยก็นะไปเลี้ยงควยไว้ไปเลี้ยงควยที่อยู่ตาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นน่ะนะก็คือมีผัวแก่นะสวีเดนเอ้ยผัวแก่ในเบลเยียมไงฮะพอกลับไปประเทศไทยก็สมัยก่อนมันไปได้ใช่ไหมฮะส่งเงินส่งทองก็กลับไปเย็ดนั่นแหละค่ะก็เหมือนที่มันมาด่าดิฉันนะนะไปเย็ดนะกลับไปเย็ดนะฮะกะหรี่หีอภัพไงคะกะหรี่หีอภัพนะหีไรค่าต้องไปจ้างเงินเย็ดไงก็เลยเอาชีวิตของตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานไงอาชีพอยู่สวีเดนก็นะฮะเป็นอาชีพหมอนวดควยนะขายหีด้วยนะขายหีกระแทกหีมาแล้วก็เก็บเงินที่ตัวเองหีขายหีตัวเองได้กลับประเทศไทยก็เอาครูเอาเงินไปให้ควยไทยนะโทษทีนะผู้ชายไทยด่าอีเปรตนี่คนเดียวนะฮะไปปนเปื้อผู้ชายที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็มาเผยแพร่อย่างนี้นะคะเขาว่าอีแก่นี่เอาเงินมาให้เขาเองนะทีนี้ไปดูภาพบ้านพ่อแม่มันนะคะที่เขามาลงส่งให้ดิฉันหลังใหม่ดิฉันไม่แพร่หรอกนะแต่ไม่อยากให้ฟังก็แล้วกันฝาบ้านอ่ะฝาปูนผนังเก่าๆแล้วข้างบนเป็นภาพรัชกาลที่9เขาให้ยืนพิงฝาพ่อแม่นะพ่อแม่ตัวผอมๆพ่อแม่ของอิสนาสงคุณน่ะทำไมเงินทองที่มึงนะไปเลี้ยงผู้ชายได้นะไม่ส่งเสียจุนเจือพ่อแม่ครอบครัวมึงสร้างบ้านพ่อแม่ให้อยู่เป็นกิจจลักษณะมีเครื่องนะสาธารณูปโภคที่มันเหมือนไงยกระดับมาตรฐานให้พ่อแม่และสัตว์นรกแต่มาด่าประณามหยามเหยียดคนอื่นเนี่ยทั้งที่กับมึงกับมูกับกูไม่มีเรื่องกันเลยนะแต่ถึงก็มาด่ามึงมาด่าชายดารุณีชาติหมาใช่ไหมนะและอีตัวที่ส่งข่าวก็มีชีวิตที่บัดซบพอกันนะฮะบัดซบพอกันอีตัวส่งข้อมูลนะฮะอีแม่บ้านหลังไม้อาชีพไม่มีมาอยู่อังกฤษก็10กว่าปีนะ20ปีไม่ได้มีอาชีพหาเหวอะไรหรอกไปโกหกคนนั้นคนนี้ไปทั่วนะสารเลวเพราะฉะนั้นนะฮะดิฉันนี่ก็สู้รอบด้านเหมือนกันนะฮะฟังนะฮะไอ้เรื่องพรบระบอเรื่อง เรื่องกฎหมายนะฮะหมิ่นนะฮะส่วนบุคคลตอนนี้ก็นะทั้งนางพงนางเพนที่สวีเดนนะฮะทั้งพี่น้องที่มีปัญหากันสังคมออนไลน์นี่ก็โอ้โหนะฮะคือตอนนี้ใครก็คือต่างคนต่างรับผิดชอบนะฮะตัวเองซึ่งกันและกันว่างั้นเถอะนะฮะก็อย่างนี้นะอะไรต่ออีกล่ะเพราะฉะนั้นนะฮะคลิปนี้เริ่มต้นด้วยซอฟๆเบาๆหน่อยฮะหลังๆมาก็ขอพูดให้ฟังซะนะครับพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นฮะอาสาออกมานะฮะหน้าไมค์กล้าท้าชนกับคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นตะเตรียมรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นมาตรฐานการลงคงชีพของมึงเนี่ยมึงป่าประนามย้ำเหยียบใส่ร้ายคนอื่นไปทั่วนะฮะมึงโดนมึงอย่าร้องก็แล้วกันฮะตัวกูเองเนี่ยกูอยู่อย่างเงี้ยนะถ้ามีอะไรมาถึงตัวกูก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตัวกูเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะกูเป็นคนอังกฤษเต็มตัวแล้วแต่กูก็รับใช้นะฮะกูไม่เคยลืมกับพืชชนชั้นนะของตัวเองในประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นนะมาด่ากูก็ต้องหาเงินอะไรหาเงินไปโอ้สะพ้ายหลังไมค์วันๆนึงเนี่ยอะไรนะมานั่งเอ้ยส่งหาควยอยู่หลังไมค์หาเงินไปเยอะที่สหรัฐอเมริกาที่ฉันเคยอธิบายแล้วนะคะว่านะคนที่อยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยนะแล้วก็การทำวีซ่ามันไม่ยากหรอกนะคะถ้าคุณทำงานทำการอะไรเนี่ยนะฮะแล้วการไปท่องเที่ยวของคนที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยนะฮะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะคะเพราะดิฉันไปเที่ยวอเมริกาบ่อยนะดิฉันไปนิวยอร์กบ่อยนะคะเพราะว่าบางครั้งตอนช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะของบางอย่างที่นิวยอร์กนะมันถูกกว่าในประเทศอังกฤษนะฮะก็เป็นการไปเที่ยวอะไรเงี้ยอะไรพักผ่อนนะฮะประสบการณ์ในคนต่างแดนเหมือนกันนะฮะยุโรปดิฉันก็ไปบ่อยสวิตเซอร์แลนด์ดิฉันก็ไปนะฮะอิตาลีดิฉันก็ไปนะฮะฮอลแลนด์ดิฉันก็ไปนะฮะสวีเดนดิฉันก็ไปไม่ใช่ว่ากูไม่เคยไปนะฮะฟินแลนด์กูก็เคยไปครับพาสปอร์ตอังกฤษเนี่ยนะคะเข้าได้ถึง173ประเทศนะคะโดยไม่ต้องขอวีซ่าแต่ว่าถ้า Brexit เนี่ยนะคะภายใน2ปีเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นนะคะคนอังกฤษออกไปถ้าไปในยุโรปเนี่ยคงจะเป็นการที่นะคะอาจจะเป็นการยังไงอะนะคะยื่นเรื่องขอวีซ่าละมังค่ะอันนี้ต้องคอยดูภายใน2ปีนะคะเพราะฉะนั้นนะกะหรี่นะคะกะหรี่ไร้ความรู้กะหรี่ที่เหยียดหยามนะคะเหยียบย้ำนะฮะลืมกับพืชชนชั้นตัวเองเนี่ยอวยแต่ในทุนแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ล่อลวงอสบประชาชนเนี่ยนะหวังว่าพี่น้องฮะทางฝั่งประเทศลาวฟังคงเข้าใจนะคะที่ดิฉันมาอธิบายนะคะไอ้เรื่องทำไมนะว่าดิฉันสะพายเสียงชาวบ้านเปิดตัวเมื่อก่อนพี่น้องฝั่งลาวเนี่ยฟังกันเยอะนะฮะบอกว่าแฟนคลับเยอะฟังด่าโอ้ยด่าละมันเจ้าฟังเจ้าด่าละมันคักๆแบบเนี้ยเป็นอย่างตอนนี้เจ้าบ่ด่านะฮะก็คือการด่าครอบครัวเดียวมันไม่ใช่การเอาชนะศัตรูทางชนชั้นนะคะก็ยกให้ฟังนะคะย้ำไปย้ำมาเนี่ยหวังว่าพี่น้องคงเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่ได้มาพูดหลายวันนะคะคิดว่าฉันพูดครบนะคะดูเวลาก่อนนะคะโอ้โหแม่เจ้า2ชั่วโมงกว่าเชียวหรือนี่เอาละค่ะยาวหน่อยนะคะวันนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจากลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ